นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่ฝรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อฝนองคตปุญโญขอแสดงความเคารพในท่านพระครูปลัดพิรินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานรูปปัจจุบันขอกราบพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ที่อยู่ในอาวาสนี้ขอความเจริญในธรรมนะอยู่กันเที่ยงคืนถึงที่สามครึ่งนั่งฟังตามพระบาลีโยมนะก็ขออนุโมทนานะยินดีด้วยที่โยมมาวัดน้อยคนนะที่จะมาวัดนะอาตมาก็จะมาบรรยายธรรมนะเพื่อให้โยมเกิดศรัทธาต้องมีศรัทธานะคือความเชื่อแล้วก็ให้มีวิริยะความภาคเพียรเสริมสร้างปัญญานะเป็นความเห็นที่ถูกต้องในหลักพุทธศาสนาแล้วก็มีชีวิตอยู่นะแต่รู้จักชีวิตกันไหมล่ะนะมีชีวิตบางคนนะมีชีวิตอยู่นะแต่ไม่รู้จักใช้ชีวิตรู้จักชีวิตคืออะไรก็อยู่ไปแบบไปตามบุญตามกรรมนะโอเคสาธุนะโยมนะเรามาฟังคำสั่งสอนมันเป็นไรสาธุแข็งแรงนะเราเรียกไม่แตกสุดท้ายสาธุยอมนะแข็งแรงนะนะเป็นปากโควิดลามนะอยู่ตาคอนระวังนะยอมขออนุโมทนาให้มาเท่าไหร่กลับไปร้อยเท่าพันเท่ายิ่งให้ยิ่งมาจริงๆนะหลวงปู่กล่าวไว้เพราะเรามีเราถึงให้ยิ่งให้ก็ยิ่งมาไม่เชื่อลองดูสิอาตมาก็เห็นมาเยอะนะยิ่งให้ยิ่งมาพอเราตกทุกข์ได้ยากถึงจุดหนึ่งแล้วเหมือนมีคนมาช่วยนะเพราะอะไรเพราะเราสร้างพลังของชีวิตอะเมื่อมีพลังของชีวิตพลังแห่งความดีพลังแห่งการเมตตาแบ่งปันเนี่ยจะหนุนชีวิตเราอะมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆมาให้กับชีวิตมันเป็นกฎอะเป็นกฎของธรรมชาติมีอยู่แบบนั้นนะเพราะเราทำหน้าที่ถูกต้องตามกฎผลก็ออกมาถูกต้องอะเมื่อติดกระดุมเม็ดแรกถูกอะไรก็ถูกไปหมดอ่ะมันเป็นกฎเลี่ยงไม่ได้มันควบคุมอยู่มันบังคับให้เป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนเฟลเราอ่ะบังคับเฟลให้ทำหน้าที่ถ้าทำหน้าที่ไม่ถูกต้องอวัยวะนั้นก็ทำงานผิดปกติเมื่อไออวัยวะทำงานผิดกับปกติมันก็เกิดโรคนั่นแหละถ้าจะทำงานเฟลทำงานปกติมันก็มีชีวิตนะชีวิตที่ไม่เป็นโรคอ่ะนะเดี๋ยวค่อยๆเสื่อมไปไม่ทรมานกายก็ทำถูกก็ลองเซลล์ในร่างกายไม่ทำหน้าที่สิตายนะเหมือนเราอ่ะถ้าเราไม่ทำหน้าที่ฐานะความเป็นมนุษย์ที่เจอพระพุทธศาสนาเจอทางแล้วก็เป็นทุกข์อ่ะเผลอต้องฆ่าตัวตายอ่ะเพราะไม่มีที่พึ่งเราต้องมีพึ่งตนพึ่งธรรมะ
จากชีวิตที่ไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นชีวิตที่รู้แล้วรู้ถูกต้องแล้วถูกต้องตามความเป็นจริงของกฎของธรรมชาติศาสนาเนี่ยคือทางทุกศาสนาคือทางทางเดินของแต่ละศาสนาก็ไม่เหมือนกันนะถือว่าโยมมาวัดเนี่ยถือว่าถูกแล้วล่ะเพราะเราต้องการเป็นผู้ที่มีชีวิตใหม่ชีวิตที่มีแสงสว่างแห่งสมถะวิปัสสนามาแก้ปัญหาของชีวิตเป็นชีวิตที่แก้ปัญหาได้หมดแก้ปัญหาได้ถูกต้องนะทำหน้าที่ในการทำมาหากินหน้าที่ที่จะบริหารกายบริหารจิตวิญญาณแล้วก็หน้าที่ที่จะเพื่อการสังคมเพื่อมนุษย์นะแล้วก็มีหน้าที่สามอย่างหลักนี่แหละทำมาหากินหน้าที่บริหารกายบริหารจิตแล้วก็หน้าที่ที่จะสังคมกับคนที่อยู่ร่วมกันนะตั้งแต่ในบ้านเราเองจนถึงรอบบ้านยิ่งสังคมสมัยนี้ด้วยนะโอเคสาธุนะครั้งแรกนะโอ้โหวันนี้ให้เยอะเลยมาอีกครั้งแรกนะยังไม่ขำพร้อมสาธุครั้งแรกนะในชีวิตเราต้องมีสมถะวิปัสสนาจริงแล้วสมถะวิปัสสนามันก็เป็นธรรมชาตินะเป็นไปตามกฎมีอยู่ทุกที่นั่นแหละในชีวิตประจำวันแล้วก็มีแต่เราก็มองไม่เห็นมันละเพราะเราไม่ได้ศึกษาหุงข้าวทำกับข้าวผ่าฟืนก็มีสมาธิปัญญาทั้งนั้นน่ะมีสมถะมีวิปัสสนาทั้งนั้นนั่นแหละแต่มันก็แค่ให้เรารอดชีวิตอยู่ได้นั่นแหละตามสัญชาตญาณจะให้มันพ้นทุกข์เนี่ยมันต้องทำให้มากขึ้นศาสนามีได้เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถบังคับความรู้สึกของตัวเองได้อะให้ความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ถูกต้องเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ไม่กัดตัวเจ้าของไม่กัดชีวิตเราอะเพราะชีวิตเราเนี่ยอยู่ด้วยความรู้สึกอยู่ด้วยจิตวิญญาณความรู้สึกอันนั้นน่ะคุมมันให้ดีเถอะนะคุมมันแล้วเราก็จะเลือกชีวิตของเราเองได้จะให้ไปทางไหนเพราะธรรมชาติมันให้มาแล้วนะมอบมาให้แล้วแต่ว่าพระเจ้ามอบมาให้ก็ได้ธรรมชาติมอบมาให้ก็ได้ก็แล้วแต่แล้วก็เอาชีวิตนั้นน่ะเลือกทำสิ่งที่ถูกอ่ะนะใช้ชีวิตให้ถูกต้องศาสนาก็พัฒนามาเรื่อยล่ะทางด้านจิตวิญญาณพัฒนามาเรื่อยล่ะนะแล้วก็เอาศาสนาเอาจิตวิญญาณที่เราพัฒนาแล้วเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะให้เราจะไม่ลุ่มหลงอ่ะไม่มัวเมานะในวัตถุข้างนอกอะไรเงี้ยยิ่งยุคนี้ด้วยอ่ะยุคนี้ยุคที่ดึงใจเราไปมากเลยสิ่งที่สร้างขึ้นมาก็โยยุเราอะโยยุกิเลสเราโยยุราคะนะราคะคือความติดใจเป็นส่วนของความโลภมันละความอยากได้ราคะเมื่อเรามีความอยากมีราคะอันนั้นนะของสิ่งข้างนอกเป็นที่ไว้เป็นวัตถุนั่นละก็จะมีราคาเห็นป่ะพอมีราคาปุ๊บจะมีราคาเลยต้องเอาเงินไปจ่ายไปซื้อมันนะพอเ
พราะเราไม่ควบคุมความรู้สึกอ่ะจริงๆเกิดท้องพ่อท้องแม่มาแล้วก็มีความรู้สึกแล้วใช่ไหมล่ะสะสมมาเรื่อยมาเรื่อยๆล่ะรู้สึกว่าชอบอันนั้นชอบอันนี้อะไรที่มันตรงข้ามกับที่เราชอบมันก็ไม่ชอบอ่ะสะสมมาเรื่อยสะสมมาเรื่อยแล้วก็สมาธิกับปัญญาเนี่ยก็มีมาครับมาพัฒนามาเรื่อยอ่ะมันเด็กๆอ่ะก็เขียนหนังสือใหม่ๆก็เขียนได้ไม่ดีใช่ป่ะล่ะไม่ค่อยสวยเขียนบ่อยๆเข้าด้วยสมาธิตั้งใจเขียนเข้าเขียนแบบไหนให้สวยก็พัฒนามาทีนิดทีนิดจนเขียนสวยใช่ป่ะล่ะเขียนเป็นแนวตรงแนวเลยเห็นป่ะชื่อก็คุกกุ่นมาตามธรรมชาติมันมีอยู่แล้วล่ะเป็นกฎนะฉะนั้นเนี่ยเราจะศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องรู้ความหมายของมันนะรู้ความหมายของมันเราได้เข้าใจว่าแต่ละศาสนาเนี่ยมีทางของแต่ละศาสนามีทางแบบไหนบ้างตรงจุดไหนเขาเรียกว่าพระเป็นเจ้านะแล้วจุดไหนของแต่ละศาสนาเนี่ยทางของศาสนาคือความรอดความรอดของชีวิตความรอดของมนุษย์ต้องรอดพ้นจากความทุกข์แม้ทั้งทุกข์นั้นพ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้อ่ะบุตรก็ช่วยพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยบุตรไม่ได้นะเขาเรียกว่ามหันตาลมนะอารมณ์อันยิ่งนะที่มันครอบงำใจเนี่ยครอบงำจิตวิญญาณแล้วเนี่ยหรือว่าใช้คำพูดว่าอมตาปฏิกภัยภัยที่พ่อแม่ไม่อาจช่วยลูกได้ลูกก็ไม่อาจช่วยพ่อแม่ได้ภัยอันเนี้ยภัยแห่งการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันมีอยู่ตามธรรมชาติของมันนั่นแหละแต่ถ้าเราเอาพระเจ้าเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรบุคคลที่มีความเกิดเป็นธรรมดาบุคคลที่มีความแก่เป็นธรรมดาบุคคลที่มีความตายเป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาเนี่ยถ้าได้พระเจ้าเป็นกัลยาณมิตรปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะว่าอัตตาเนี่ยมันมีอยู่แต่มันไม่ใช่อัตตานะที่มันมีอยู่มันเป็นอยู่ในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นสภาวะของธรรมชาตินะสิ่งทุกอย่างมันธรรมชาติหมดอ่ะฉะนั้นเนี่ยเราจะประฝึกษาพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจความหมายของคำว่าศาสนาคำว่าธรรมะก่อนธรรมะเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาเก่าแก่มากแล้วนะมีมานานแล้วนะตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักตัวเองอ่ะนะเพราะมนุษย์มีจิตวิญญาณมีความคิดมีความฉลาดนะมีอารยธรรมของมนุษย์เรื่อยๆมาเนี่ยก็บัญญัติคำว่าธรรมะในภาษาไทยก็แปลไม่ได้นะก็ใช้คำว่าธรรมะเนี่ยทับศัพท์ภาษาอังกฤษก็แปลไม่ได้เหมือนกันนะเห็นป่ะภาษาอังกฤษก็ใช้ทับศัพท์เหมือนกันนะภาษาไหนก็แปลไม่ได้คำว่าธรรมะเพราะธรรมะเนี่ยถ้าแปลให้ความหมายแล้วความหมายมันก็จะแคบแปลไม่ได้เพราะสุดทุกอย่างที่ปรากฏให้เราเห็นและไม่ปรากฏให้เราเห็นนั่นคือธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติถ้ารู้ความหมายนั้นแล้วเข้าใจศาสนาอื่นได้ง่ายๆเลยแม้ทั้งพุทธศาสนาได้รู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะพระเจ้าท่านสอนอะไรพระเจ้าท่านตรัสรู้ท่านค้นพบอะไรนะเอามารู้ความหมายก่อนปูพื้นก่อนนะก็ฟังไปเรื่อยนะไม่ต้องเครียดนะธรรมะเราต้องไม่เครียดธรรมะต้องรู้ด้วยสันทิฏฐิโกด้วยความรู้สึกที่มาบอกอ่ะทุกอย่างเป็นที่ความรู้สึกความจำก็เป็นความรู้สึกที่จำได้รู้จำได้หมายรู้อะไรที่ตัวรู้นั่นแหละมันรู้ไปหมดอ่ะอยากรู้ไปหมด
เดี๋ยวเราก็เหมือนกันเราก็ต้องมารู้ที่ตัวเราอ่ะตัวเองเรามีอยู่เองหมดเลยอ่ะจิตเจตสิกรูปเนี่ยก็มีอยู่ที่ตัวเราเลยล่ะนิพพานก็อยู่ที่ตัวเราไม่ได้ไปที่ไหนอ่ะเป็นภาวะจิตเนี่ยให้ปรุงแต่งน้อยลงจนถึงขั้นสูงสุดก็เลิกปรุงแต่งมันก็จะมีความสงบเยือกเย็นนะแต่ก่อนที่จะสงบเยือกเย็นแล้วก็ต้องทำสิ่งชีวิตของเราเนี่ยการดำรงชีวิตของเราเนี่ยให้มีความถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจแล้วทำจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้เป็นเหมือนใบบัวอารมณ์ต่างๆหรือความรู้สึกต่างๆเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำนักกิเลสความโลภความโกรธความหลงเนี่ยหรือความรู้สึกแต่ละความรู้สึกให้เป็นเหมือนหรือเวทนาความชอบไม่ชอบเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยก็เป็นเหมือนน้ำที่กระเด็นอยู่บนใบบัวนะใบบัวคือจิตของเราเนี่ยมันจะกระเด็นมาไงมันจะคุกกุ่นยังไงมันจะกิ้งเกือกอยู่ที่ใบบัวยังไงเนี่ยสิ่งนั้นน่ะก็ไม่ฝืนทราบเข้าไปในใบบัวอยู่กับมันได้อ่ะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่ผู้รู้ชอบได้โดยพระองค์เองไกลจากกิเลสไม่ได้ไกลไปไหนกิเลสไม่ได้หนีไปพระเจ้าไม่ได้หนีกิเลสอยู่กับกิเลสนั่นล่ะแต่กิเลสนั้นไม่สามารถฝืนเข้ามาในจิตใจของพระองค์ได้ก็เหมือนกันน้ำอยู่บนใบบัวไม่ไปซึมในใบบัวล่ะจิตอันนั้นมันจิตที่รู้แล้วจิตที่มีสมถาวิปัสสนาและมีสมาธิและปัญญาและที่ธรรมชาติให้มาและเราพัฒนาถึงจุดหนึ่งประดิษฐ์ตัวเองขึ้นมาสร้างดึงศักยภาพตัวเองขึ้นมาทำให้เจริญขึ้นให้ความหลุดพ้นแห่งจิตเนี่ยมันแจ้งอยู่ที่ความรู้สึกอยู่ที่ความรู้สึกนิพพานความสงบเดือนก็เป็นความรู้สึกอะไรที่เกี่ยวกับความรู้สึกทั้งนั้นเพราะธรรมะเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสวากขาโตภควตาธรรมโมเนี่ยสันทิฏฐิโกรู้ด้วยตัวเองรู้ด้วยความรู้สึกอะไรที่ไม่ใช่ความรู้สึกไม่ได้ตัดพระเจ้าไม่ได้ตัดไม่ได้สอนนิพพานก็เป็นความรู้สึกถ้าเป็นนิพพานไม่ได้ฟังรู้สึกก็ไม่ใช่นิพพานของพระพุทธเจ้าของลัทธิอื่นศาสนาอื่นไม่ต้องเอาตัวตนอันนี้ไปรวมกับพระเจ้าหรอกทำดีถึงที่สุดแล้วอัตตานี้จะไปรวมกับของพระเจ้าเขาเรียกว่านิพพานของศาสนาอื่นเหมือนศาสนาฮินดูใช่ไหมล่ะอันนั้นก็มีอัตตาแต่ศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่อัตตานิพพานไม่ใช่ไปรวมกับที่ไหนเปลี่ยนที่จิตนี้จิตนี้ไม่ไปดมธรรมชาติเนี่ยผสมปรุงแต่งและเป็นไปตามกฎแหละนะธรรมะก็คือธรรมชาติอะทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมะสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่มองเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงอะอย่างความรู้สึกเนี่ยสัญญาเนี่ยสังขารปรุงแต่งความคิดอ่ะก็เป็นตัวรู้ฝึกเป็นนามน่ะก็เป็นธรรมชาติฉะนั้นสังขตธรรมสิ่งที่ธรรมที่ผสมปรุงแต่งกันอาศัยกันเกิดขึ้นผสมปรุงแต่งกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเนี่ยหรืออสังขตธรรมธรรมที่ไม่ผสมปรุงแต่งหรืออาจจะหมายความว่าเป็นนิพพานก็ได้ที่ไม่ผสมปรุงแต่งน่ะก็เป็นธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ไม่ปรากฏก็เป็นธรรมชาตินะทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่ที่ฝุ่นเม็ดเดียวยันนิพพานเนี่ยก็เป็นธรรมชาติธาตุหรือธาตุเนี่ยทุกธาตุก็เป็นธรรมชาติหมดนะถ้าผมปรุงแต่งทั้งนั้นนะเกิดสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยทำให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งผสมปรุงแต่งกันแล้วก็เกิดอีกสิ่งใหม่ขึ้นมาก็เหมือนกับเราเหมือนกับน้ำมันละหนึ่งโมเลกุลของน้ำก็ประกอบด้วยธาตุใช่ไหมนิพพานก็เป็นธาตุโสดาบันก็เป็นธาตุสกิทาคาก็เป็นธาตุอนาคามีก็เป็นธาตุอรหันต์ก็เป็นธาตุนิพพานมันธาตุอะไรที่ไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ภพภูมิแต่เทวดาภพภูมิของพรหมก็เป็นธาตุอ่ะเพราะจิตนี้มันอุบัติอ่ะมันเคลื่อนเลื่อนชั้นไปเลื่อนชั้นให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติเนี่ย
พราะเราก็อาศัยเราไม่ปรึกษาในพุทธศาสนาแล้วก็ไปตามบุญตามกรรมน่ะอกุศลบ้างกุศลบ้างอกุศลบ้างกุศลบ้างสลับไปสลับมาเนี่ยเพราะเราไม่มีการตั้งจิตไว้ถูกว่าเราจะตั้งเพื่อจะลดระดับทุกข์เมื่อเราตั้งที่ระดับทุกข์แล้วเนี่ยเราก็จะห่างอกุศลใช่ไหมล่ะเราจะเหยียบกุศลขึ้นไปเหยียบกุศลขึ้นไปจนสูงขึ้นจนสูงขึ้นจนถึงฝั่งนู้นน่ะฝั่งแห่งอมตะฝั่งแห่งนิพพานฝั่งแห่งนิรันดรฝั่งแห่งการอยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือกรรมทั้งหมดมันพ้นแล้วมันวิมุตติแล้วหลุดพ้นด้วยญาณทุกสิ่งทุกอย่างด้วยญาณด้วยความรู้ญาณคืออย่างรู้ด้วยความรู้สึกลองยกพิจารณาตัวเองสิชีวิตเราอยู่ด้วยความรู้สึกไหมล่ะอ่ะความหมายแรกนะเข้าใจนะธรรมะคือธรรมชาติละอะไรที่แบบมีฝุ่นเม็ดเดียวเดินนิพพานธรรมชาติหมดอ่ะนะพูดถึงเรื่องน้ำก่อนประกอบด้วยธาตุหนึ่งโมเลกุลของน้ำประกอบด้วยธาตุอะไรล่ะไฮโดรเจนใช่ไหมล่ะกับออกซิเจนใช่ไหมล่ะก็มีสัดส่วนอีกอ่ะไฮโดรเจนต้องสองส่วนออกซิเจนส่วนหนึ่งก็กลายเป็นโมเลกุลของน้ำอะไรโมเลกุลกลายเป็นหยดน้ำอะไรหยดน้ำก็กลายเป็นลำธารแต่หลายลำธารก็กลายเป็นแม่น้ำหลายแม่น้ำก็เป็นทะเลจากทะเลหลายทะเลกลายเป็นมหาสมุทรแล้วก็ระเหยขึ้นไปมาวนเวียนเป็นวัฏฏะสงสารเป็นวงกลมวงกลมคือชีวิตอะไรที่ไม่ใช่วงกลมคือชีวิตมันเป็นวงกลมที่แปลกวงกลมที่ลึกซึ้งทั้งจักรวาลมีแต่วงกลมวงกลมคือชีวิตจริงไหมแล้วก็แน่นอนเห็นป่ะแน่นอนจริงธรรมชาติเรียกว่าพระเจ้าก็ได้นะเป็นพระเจ้าก็ได้ชีวิตเราดำเนินการด้วยอำนาจการบังคับของพระเจ้าแต่ถ้าพูดศาสนาว่าชีวิตกระทำอะไรด้วยกรรมกรรมคือการกระทำให้ผลของกรรมทำแบบกรรมทำกรรมแบบไหนได้ผลแบบนั้นแต่มันก็แตกต่างนะ พูดถึงความหมายที่สองธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติมีอะไรบ้างล่ะที่เราพอจะรู้ได้ดับแรกคือกฎของไตรลักษณ์ใช่ไหมล่ะสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก็อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังเป็นฟ้าเป็นอนัตตาที่คือกฎของไตรลักษณ์มาทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแล้วกฎอะไรอีกกฎแห่งที่อาศัยเหตุและปัจจัยหรือเรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจภูบาก็ได้กฎที่อาศัยสิ่งนี้เกิดขึ้นจึงเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นนะเพราะมีสิ่งนี้จึงเกิดอาศัยกันเกิดถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่เกิดใช่ป่ะเหมือนจิตเราอะพอมีสิ่งนี้เราถึงต้องไม่เกิดไงถ้าเราสร้างเหตุไม่เกิดมันก็ไม่เกิดนั้นชีวิตว่าเราจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยพระเจ้าระบุไม่ได้ระบุว่าเกิดหรือไม่เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยมันก็เลยเกิดถ้าไม่มีเหตุเราสร้างเหตุปัจจัยหมดมันก็ไม่เกิดใช่ป่ะเรารู้แล้วล่ะเพราะมีปัญญาแล้วเพราะเป็นเรื่องของจิตเรื่องของความรู้สึกฉะนั้นเราแต่ใช้ตาเนื้อดูไม่เห็นแล้วต้องใช้ตาปัญญาปัญญาโกทัญญาละอายะมันโตโกทัญญัสสะวิเลชังวีตมะลังธรรมะจักขงอุทปาธิจากสุในธรรมันปัจจาโสรีปัจจามนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกทัญญาตาปัจจาโสรีปัจจามนทินคือตาเนื้อไอ้ตาในนั่นแหละตาแห่งปัญญาถ้าเห็นภาวะตามกฎว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วดับปะยังกินติสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปธรรมดาให้เราเห็นตามเกิดดับเกิดดับไม่มีอะไรที่ไม่เกิดและไม่ดับยกเว้นนิพพานพอนิพพานเป็นอสังขตธรรม
หรือวิสังขารไม่ผสมปรุงแต่งถ้าผสมปรุงแต่งก็เกิดดับเกิดดับแล้วก็เป็นทุกข์เกิดดับเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแต่ถ้านิพพานนี่มันเที่ยงมันเป็นนิจจังไม่ใช่อนิจจังนะเป็นนิจจังมันเที่ยงแล้วมันเป็นสุขแต่ก็อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเหมือนพุทธเจ้าเราสวดมาตอนเช้าว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารคือประการผสมปรุงแต่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่คำสวดที่บทที่สองสัพเพธรรมะอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนนี่มาใช้คำว่าธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายนี่มาถึงว่าผสมปรุงแต่งและไม่ผสมปรุงแต่งนะไม่ผสมปรุงแต่งคือนิพพานและไม่ใช่ตัวตนแล้วการที่สิ่งที่อยู่ผสมปรุงแต่งจิตเราก็ผสมปรุงแต่งจิตเราก็เกิดดับเกิดดับแต่ละขณะจิตแต่ละขณะจิตนะเกิดขึ้นพองอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นพองอยู่แล้วดับไปนะทางด้านของเรียกนักศึกษาทางด้านจิตเขาว่าอย่างนั้นลงมติว่าอย่างนั้นจิตมันเป็นอย่างนั้นเกิดดับทุกขณะจิตถ้าต่อเนื่องทุกขณะจิตต่อเนื่องขณะจิตฉะนั้นการเกิดเป็นชาติใหม่พบใหม่ก็ขนาดจิตใช่ไหมล่ะจะเกิดแบบไหนก็แล้วแต่ใช่ป่ะเกิดเป็นเทวดาเรียกอุบัติจิตนี่มันไม่ตายนะก็ใช้คำว่าจุติคือเคลื่อนออกถ้าเป็นเกิดใหม่เป็นเทวดาก็เรียกอุบัติเป็นอุปาติกะเป็นเทวดาใช่ไหมล่ะพระเจ้าก็อุบัติใหม่แต่เจ้าชายสิทธัตถะก็อุบัติเป็นพุทธเจ้าใช่ป่ะจิตเป็นเปลี่ยนจิตเป็นพลิกไงอุบัติใหม่แล้วก็เรามาอุบัติจิตใหม่ใช่ป่ะให้จิตมันเปลี่ยนเรื่อยๆพาชั้นไปเรื่อยๆพาชั้นไปเรื่อยๆคืนธรรมชาติไปเรื่อยๆคืนธรรมชาติไปเรื่อยๆคือความหมายที่สองธรรมะคือกฎของธรรมชาติพวกศาสนาเรียกว่ากฎถ้าเป็นศาสนาของทางด้านตะวันตกที่มีพระเจ้าเขาถือว่าใช้คำว่ากฎก็อดนั่นแหละก็อดก็คือพระเจ้านั่นแหละใช่ป่ะกอดของเรากฎพุทธศาสนาเรียกว่ากฎของธรรมชาติศาสนาเอ่ยว่ากอด God อ่ะก็อดโอ้ my god เคยได้ยินป่ะโอ้ my god โอ้พระเจ้าช่วยถ้าเราไม่มีพระเจ้าช่วยอ่ะไม่ต้องช่วยอะไรหรอกเพราะว่ากรรมคือการกระทำทำแบบไหนก็ได้แบบนั้นน่ะใช่ป่ะไม่มีใครมาช่วยมาทำอะไรให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้หรอกเพราะเราทำด้วยความรู้สึกของเราเองเรามีความรู้สึกแบบไหนแล้วก็ทำไปอย่างนั้นด้วยความรู้สึกของเราใช่ไหมล่ะฉะนั้นเนี่ยเรามาฝึกฝาธรรมะเนี่ยมาควบคุมความรู้สึกให้อยู่ในบังคับบัญชาบังคับจิตได้ใช่ป่ะบังคับอารมณ์ได้ให้เป็นเหมือนน้ำกิ้งบนใบบัวจิตใจเราเป็นใบบัวแล้วอารมณ์มันแทรกซึมเข้าไปไม่ได้นั่นล่ะถือว่าเป็นแบบนั้นนั่นล่ะมันนะแล้วมาดูความหมายที่3ธรรมะคือหน้าที่อันเกิดจากกฎนั้นๆน่ะนะเราต้องทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำตามหน้าที่เหมือนวันที่อาตมาพูดอะเฟลเราแต่ละเฟลน่ะก็ต้องทำหน้าที่หลายเฟลรวมไปเป็นอวัยวะใช่ไหมล่ะเฟลแต่ละเฟลก็ทำหน้าที่เพื่อให้อวัยวะนั้นทำงานสมบูรณ์ที่สุดทำงานให้มันไม่ปกติให้มันปกติไม่ให้เกิดสิ่งผิดปกติที่เราเกิดโรคเนี่ยเพราะว่าเฟลนั้นน่ะมันทำงานผิดปกติเหมือนเฟลมะเร็งนั่นล่ะเฟลปกติมันผิดรูปใช่ป่ะแล้วกลายเป็นเฟลมะเร็งเนี่ยเปลี่ยนรูปเพราะมันทำงานผิดปกติใช่ไหมล่ะถ้าเป็นมะเร็งไอ้วันนั้นก็ทำงานไม่ได้อ่ะมันแข็งโป๊กนะเพราะเราไม่ปรับสมดุลร่างกายไม่ปรับธาตุดินน้ำไฟลมเพราะเราไม่รู้จักตัวเราไงก็บอกแล้วเรารู้จักใช้ชีวิตแต่เราไม่รู้จักชีวิตของเราเองว่าเราควรจะดูแลเรื่องกายกับเรื่องจิตได้ยังไงนะก็ต้องมีธรรมะนะธรรมะคือแสงสว่างแห่งทางให้เราเดินนะไม่เดินสะเปะสะปะให้สมกับที่เราได้เกิดมาเนี่ยใช้ชีวิตให้คุ้มใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์นะฟังไปเรื่อยนะอย่าไปเครียดมันเอาที่ใ
จความอารมณ์ละผู้เข้าโครงอยู่สองเรื่องของสองเข้าโครงโครงแรกก็คือเข้าโครงของพุทธศาสนาเข้าโครงที่สองเรื่องของการปฏิบัตินะเพราะว่าหนึ่งในพุทธศาสนาก็สอนอยู่สองมีโยมเราต้องทำอยู่สองเรื่องนั่นแหละเรื่องโยมต้องมีความรู้พอสมควรน่ะให้เห็นจริงเห็นแจ้งด้วยอ่ะให้เกิดญาณขึ้นมาญาณอย่างรู้ขึ้นมาด้วยการประพฤติปฏิบัติในฐานะที่ก็ต้องกระทำเป็นสิ่งที่สองถ้ามีความรู้แล้วก็มีเรื่องของการปฏิบัตินะเพื่อให้ชีวิตเรานั้นรอดจากที่อารมณ์หรือความรู้สึกของเราเองน่ะกัดชีวิตเราเองกัดเจ้าของของชีวิตมาดูความหมายที่สามหน้าที่นะเราต้องทำหน้าที่นะถ้าใครทำไม่อะไรที่ไม่ทำหน้าที่มันถือว่ามันตายอ่ะน่าเกิดความตายหรือไม่ก็ต้องทนทุกข์ทรมานอ่ะมีหน้าที่แต่ละดับก็แตกต่างกันไปหน้าที่ที่สูงที่สุดก็คือหน้าที่ที่ให้เราพ้นทุกข์นั่นล่ะดับทุกข์มันให้ได้ไอ้ข้อความหมายที่สามเนี่ยสำคัญนะธรรมะคือหน้าที่นะทำหน้าที่เพื่อให้เรารอดอ่ะเรามาเกิดมาแต่มาเจ็บมาตายอีกนะให้รู้ความเป็นจริงของธรรมชาติธรรมชาติมันมีอยู่อย่างนั้นน่ะมันตั้งอยู่อย่างนั้นน่ะให้มีญาณอ๋อธรรมชาติมันตั้งอยู่อย่างนั้นอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอ๋อมันอาศัยเหตุปัจจัยกันเกิดขึ้นเหตุปัจจัยทำให้เราทุกข์แล้วเราทำเหตุปัจจัยเนี่ยไม่ให้ทุกข์พระเจ้าสอนอยู่แค่สองเรื่องนะเรื่องทุกข์กับเรื่องไม่เรื่องดับทุกข์แค่นั้นเองอ่ะไม่มีอะไรมากหรอกแต่รายละเอียดมันเยอะนะปัญญาท่านเยอะแต่ท่านสอนอยู่แค่ใบไม้แค่กำมือหยิบมือเดียวเองมันไม่ลึกลับหรอกผู้ศาสนาไปเรื่องศาสตร์เต็มที่ไม่ได้ไสยศาสตร์นะไม่ได้เป็นของขังของศักดิ์สิทธิ์อะไรถ้าเป็นของขังของศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องอ้อนวอนใช่ไหมต้องอ้อนวอนพระเจ้าอ้อนวอนของขังของศักดิ์สิทธิ์อะไรมันไม่ช่วยหรอกเพราะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันไม่เป็นศาสนาที่อ้อนวอนไม่เป็นศาสนาแห่งการขอต้องทำเองเราต้องพึ่งตัวเองเราต้องพึ่งธรรมะเพราะมันอยู่ภายใต้กฎอ่ะมันไม่มีอะไรที่เป็นของขังของศักดิ์สิทธิ์ละมันเป็นตามกฎอ่ะทำแบบนี้ทำปัจจัยแบบนี้ให้เกิดเมื่อเกิดเราต้องการแบบไหนเราก็ต้องสร้างปัจจัยเหตุปัจจัยให้มันเกิดสิก็จะเกิดตามที่ต้องการนั่นนะทำผิดมันก็ผิดหมดละถึงว่าในมันต้องมีปัญญาอันดับแรกอ่ะเป็นเข็มทิศสองทางให้เดินอ่ะถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความเห็นที่ถูกต้องนั้นก็เดินผิดไปหมดเลยใช่ไหมเพราะว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตใช่ไหมล่ะเมื่อเราเลือกแล้วเราเลือกตามระบบของศาสนาดีที่สุดถ้าเราเลือกด้วยความรู้สึกของเราเองเนี่ยมันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกแต่ถ้าทำตามหลักเลือกในตามหลักของศาสนาแล้วคนที่ปฏิบัติมาเขาก็เห็นผลแล้วว่าเป็นอย่างนั้นถูกต้องตามกฎนั้นจริงๆถ้าฝันฝึกเราก็คงไม่ถูกบางคนก็เลือกอะไรว่าเขาพูดบ่อยๆหรือเราเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์หรือโลกโซเชียลบ่อยๆคนฆ่าตัวตายมั่งฆ่าพ่อฆ่าแม่มั่งฆ่าบุตรมั่งเพราะว่าอะไรเขาเลือกอะเลือกด้วยความรู้สึกของเขาเองใช่ไหมว่าอันนั้นถูกต้องก็ยอมว่าถูกไหมล่ะก็ไม่ถูกอ่ะเพราะเขาใช้ความรู้สึกของเขาเองที่ไม่มีบทอยู่บนพื้นฐานของธรรมะว่าทุกข์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมต้องกระทำแบบนั้นนั่นเราจะมาต้องเรียนรู้กันแล้วก็สามารถที่จะบังคับเหตุการณ์บังคับความรู้สึกให้ไปทางที่ถูกต้องได้แต่กระดมเม็ดแรกให้ถูกคือฟังให้ถูกฟังด้วยสติปัญญาใคร่ควรว่าจริงไหมอะไรความหมายที่4เมื่อเรามีหน้าที่แล้วกระทำตามหน้าที่แล้วผลก็ต้องเกิดอ่ะถ้า
ทำหน้าที่ถูกอ่ะผมก็ออกมาดีอ่ะทำหน้าที่ผิดผมก็ออกมาทำให้เรามีแต่ปัญหาน่ะใช่ป่ะล่ะแล้วก็อยู่ด้วยความรู้สึกใช่ไหมแล้วฝึกที่เราเห็นอะไรก็รักเห็นอะไรก็กลัวเห็นอะไรก็เกลียดเห็นอะไรก็โกรธแล้ววิตกเดี๋ยวอะไรอาวรณ์สารพัดอารมณ์สารพัดความรู้สึกเลยมากมายเราคิดเอาเองแล้วกันชีวิตเรามันผ่านมาขนาดนี้แล้วมีอารมณ์อะไรบ้างที่เราชอบและไม่ชอบล่ะมันก็ไม่ทิ้งไอ้เรื่องชอบและไม่ชอบหรอกถูกใจกับไม่ถูกใจล่ะหรือเป็นภาษาปัจจุบันนี้ว่าไม่เป็นบวกเป็นลบอ่ะเป็นบวกก็คือถูกใจอ่ะไม่ถูกใจก็เป็นลบอ่ะเป็น positive อ่ะถูกใจก็เป็น positive เป็นบวกถ้าเป็นด้านลบก็ negative ใช่ไหมล่ะด้านลบด้านที่โกรธอะไรอย่างเงี้ยเกลียดทำลายล้างอะไรอย่างเงี้ยนะในความหมายที่4ธรรมะคือ4ความหมายนะโยมต้องมีพื้นฐานตรงนี้นะได้รู้อ๋อเป็นตามกฎอ๋อแล้วต้องทำกฎให้ดีนะทำตามหน้าที่ตามกฎให้ถูกนะผลออกมาเป็นอย่างนี้นะถ้าโยมมีพื้นฐานในจิตใจมีในความเห็นทิฏฐิความเห็นเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิแบบเนี้ยมันจะไปต่อได้ง่ายอ่ะไปต่อง่ายเลยอ่ะนะจะเข้าใจในหลักคำสอนได้เยอะได้ง่ายขึ้นอ่ะนะธรรมะคือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติหรือเรียกว่าสัจจะความเป็นจริงก็ได้สัจธรรมความเป็นจริงความเป็นจริงสัจจะมีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีสองอ่ะนะนะบางทีก็เรียกว่าพระเจ้าก็ได้กฎนี่คือเรียกพระเจ้าก็ได้นะพีโนมิโนลนะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสัจจะความเป็นจริงAbsolute Ut Ultimate Ut OATH Ut หรือว่าสัจจะ Ultimate Ut ก็คือความจริงสูงสุดนั่นแหละ Absolute Ut อย่างฝรั่งเนี่ยเขาก็มีธรรมชาติก็มีสองความหมายของพุทธศาสนามีความหมายเดียวทุกสิ่งอย่างคือธรรมชาติแต่ถ้าของฝรั่งเขามีสองความหมายเขาเรียกว่าเนเจอรัลใช่ไหมล่ะคือธรรมชาติกับซูเปอร์เนเจอรัลคือเหนือธรรมชาติของเราเนี่ยเหนือหรือไม่เหนือเนี่ยคือธรรมชาติหมดคำเดียวคือธรรมะคือธรรมชาตินะนี่คือปูพื้นฐานให้โยมเข้าใจเรื่องของศาสนานะเพราะมีการพัฒนามีการต่อยอดมีเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถต่อยอดได้ถ่ายทอดความรู้กันได้นะพัฒนาอารยธรรมทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยมาถึงดับนี้แล้วสูงสุดแล้วไม่สามารถที่จะพัฒนาไปมากไปมากกว่านี้อีกแล้วฉะนั้นสิ่งที่อยู่เป็นในอารยธรรมปัจจุบันทางด้านวัตถุเนี่ยมาถึงยุค 5G แล้วเนี่ยนะยุคปรมาณูยุคดิจิตอลแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้ท่านธรรมะท่านวิประมาถวิปัสสนาเข้ามาใช้ในชีวิตนะให้มันรวดเร็วให้มันถูกต้องให้มันสมบูรณ์แบบนะจนแบบโดนในพวกวัตถุเนี่ยมันหน่วงนำจิตและวิญญาณเราให้ลุ่มหลงไปกับมันนะแล้วก็ถ้ามนุษย์ก็จะสร้างสิ่งที่ยั่วยุกิเลสเรามาเรื่อยๆมากเรื่อยๆให้แปลกๆเรื่อยๆให้มันอะไรแบบเรื่อยๆถ้าเรารู้ความจริงของธรรมะแล้วเนี่ยเรารู้อ๋อเป็นเช่นนั้นเองอ่ะไม่มีอะไรที่แปลกที่ใหม่เลยเพราะอาศัยการเกิดขึ้นไอ้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ๆอายะธรรมใหม่ๆเนี่ยมันก็ออกมาจากจิตทั้งนั้นนั่นอ่ะคนที่คิดค้นได้เนี่ยมันก็ต้องมีจิตที่เป็นสมาธิอ่ะมีปัญญาอ่ะมันถึงคิดค้นอย่างนี้แบบนั้นแบบนี้ได้เปลี่ยนแปลกใหม่ๆก็มาฝนองกิเลสคนอ่ะทำให้เราความเจริญทางด้านวัตถุแต่ทำให้เราเนี่ยแย่ลงใช่ไหมล่ะทำลายมนุษย์ทำลายโลกด้วยซ้ำไปมันเจริญไม่จริงอ่ะมันเจริญด้วยความการทำลายตัวเองอ่ะมันทำลายไปเรื่อยเห็นแบบว่าความเจริญมันทำลายไปเรื่อยใช่ป่ะทำลายอาชีพของมนุษย์จริงไหมทำลายความสุขของมนุษย์จริงไหมทำให้เราหลงไปกับมันอ่ะคนอายุ70แล้วยังทัศกีนอยู่เลยอ่ะ
จริงป่ะทอดจนนิ้วลายนิ้วมือหายไปหมดแล้วไม่ต้องไปหลงไหลได้เพิ่มหรอกใช้ไม่เกิดประโยชน์สิอยู่เหนือวัตถุอ่ะใช่ป่ะเราควบคุมมันให้ได้แล้วถ้าเราควบคุมไม่ได้แล้วชีวิตก็นะมันไม่แปลกอะไรอ่ะไม่มีอะไรที่น่าแปลกเลยอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเกิดทองเหลืองใหม่ๆโอ้โหแปลกใช่ป่ะเมื่อก่อนยุคละยุคหินใช่ไหมก็มาเป็นยุคเมืองจากยุคเมืองก็กลายเป็นยุคโลหะโอ้พอยุคโลหะทุกคนแตกตื่นน่ะสร้างโลหะชิ้นนั้นชนิดนี้ใช่ป่ะเอาธาตุทองแดงมาผสมกับธาตุทองแดงมาผสมกับอะไรอ่ะผสมกับไอ้สังกะสีเกิดธาตุใหม่ขึ้นมาฮือฮากลายเป็นทองเหลืองขึ้นมาเห็นป่ะไม่มีอะไรแปลกเลยเล่นแร่แปรธาตุเอาธาตุมาผสมกันเปลี่ยนจากสังกะสีกลายเป็นดีบุกเอาทองแดงผสมดีบุกฮือฮากันใหม่อีกแล้วกลายเป็นสำริดออกมาแล้วเห็นป่ะไม่มีอะไรที่มันแตกหรอกนะอย่าง 5G ขึ้นเนี่ยแล้วแต่เนี่ยมันก็มีอยู่ตามธรรมชาติอ่ะก็ค้นพบเรื่อยๆแหละต่อยอดความรู้มาเรื่อยๆด้วยจิตที่ไปสมาธิและปัญญาเนี่ยล่ะไม่มีอะไรที่แปลกมันใหม่แล้วเราก็ไปฮือฮาไปหลงไหลได้เพิ่มกับมันไอ้สิ่งที่เราควรจะเป็นชีวิตสุดท้ายเป็นวิชาสุดท้ายในชีวิตของเราเนี่ยน่าจะเป็นวิชาธรรมะที่จะเอาความยึดมั่นถือมั่นหรือสิ่งที่มีคิดว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยเอาออกจากตัวเราเองเนี่ยไอ้ความเห็นแก่ตัวของเราเนี่ยการผัดแย้งในตัวเองเนี่ยเอาออกจากใจเราเนี่ยถ้าเห็นแก่ตัวมากๆเข้ามากๆเข้าแล้วก็ไม่เห็นแก่คนอื่นใช่ไหมล่ะและสังคมก็มีความขัดแย้งมีความระแวงอ่ะเป็นสังคมที่ไม่มีความสุขอ่ะมีแต่ทะเลาะเบาะแว้งกันมีแต่แย่งชิงกันมีแต่ครอบครองอยากได้ครอบครองสุดท้ายก็ไปก็มือเปล่าอ่ะเอาอะไรไปไม่ได้โลกนี้ไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นมีแต่สิ่งเป็นของธรรมชาติธรรมชาติก็หลอกลวงจิตอันเนี้ยเพราะจิตมันเห็นผิดอ่ะจิตไม่มีสัมมาทิฏฐินำหน้าก็อย่างนี้ละทำไมนี่ถูกต้องนะนะธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่เกิดจากกฎนั้นๆทำกฎให้มันถูกต้องแล้วมันก็เลยดีไปหมดอ่ะมันเรียกไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นน่ะทำถูกกฎเถอะทำหน้าที่ให้ถูกกฎแล้วดีไปหมดอ่ะถูกก็ไม่ถูกนั่นเองอ่ะถูกก็ดีผลออกมาดีถ้าทำผิดกฎถูกผลออกมาก็ไม่ดีอ่ะใช่ไหมเลือกเอาแล้วกันว่าชีวิตเราเลือกได้นี่ใช่ป่ะธรรมชาติให้มาแล้วแล้วก็แต่งเติมสีสันของชีวิตด้วยมือของเราเองสินะไม่ต้องไปอ้อนวอนไอ้ไข่หรืออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกปั้นชีวิตเราเนี่ยด้วยมือของเราเองเนี่ยล่ะอยากชีวิตแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะทำตามกฎให้มันถูกทำตามหน้าที่ให้มันถูกทำตามเหตุปัจจัยให้มันถูกอ่ะนะเพราะกฎนั่นคือสัจจะนะพระเจ้าท่านค้นพบกฎอันเนี้ยล่ะกฎแห่งทุกข์กฎแห่งความดับทุกข์เนี่ยอริยสัจ4ใช่ไหมล่ะที่ท่านพบมาสอนเราอริยสัจ4น่ะก็คือกรรมไม้ในมือเดียวคืออริยสัจ4สมถะวิปัสสนาเนี่ยล่ะนะแต่ปัญญาท่านมากมายเหมือนใบไม้ในป่าแต่ท่านมาสอนเราแค่ใบไม้ในกำมือเดียวเลยล่ะอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคว่าทุกข์นี่คืออะไรสาเหตุของทุกข์มันมาจากไหนแล้วระดับมันไประดับแล้วทำให้เกิดดับมันให้เกิดความดับแล้วเราจะดับมันได้ยังไงขนทางความดับคืออริยมรรคมีองค์8นั่นแหละจริงแล้วพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้นะว่าอริยมรรคองค์8มันก็คือสมถะวิปัสสนานั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละบางคนคิดว่าเขาไม่มีความรู้ว่าเครียดเป็นคนละอันกันจริงแล้วเป็นอันเดียวกันนั่นแหละบางทีท่านก็ตัดมรรคมีองค์8ต
ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาเพื่อมีอยู่แล้วตามธรรมชาติมันของมันอยู่แล้วล่ะแต่ทำให้ฝูงขึ้นจากโลกิยะกลายเป็นโลกุตระซะใช่ไหมมันมีอยู่สองทางทางโลกกับทางธรรมทางโลกุตระนะพ้นโลกเหนือโลกในมรรคองค์8กับสมถะวิปัสสนาก็อันเดียวกันนั่นล่ะนะคือต้องมีสมาธิมีปัญญาวิปัสสนาคือปัญญาใช่ไหมล่ะสมถะคือสมาธิใช่ไหมล่ะคือก็ศีลสมาธิปัญญานั่นล่ะถ้าศีลมันจริงมีศีลสมาธิมีปัญญาแล้วศีลมันก็มาเองนั่นล่ะศีลมันมาด้วยมันร่วมด้วยล่ะนะอันนั้นคือศีลที่แท้จริงศีลเพื่อการปฏิบัติศีลเพื่อรองรับปัญญาใช่มั้ยศีลเพื่อทำให้กายวาจาสงบให้เป็นปกติอยู่ได้ไม่เป็นโทษเมื่อไม่เป็นโทษแล้วทางด้านจิตมันก็ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นน่ะใช่ป่ะไม่มีความกังวลน่ะไม่มีโทษทางกายทางวาจาและจิตมันก็เลยปกติได้ง่ายขึ้นมีสมาธิได้ง่ายขึ้นถ้าศีลสมาธิปัญญามันก็มีอยู่แล้วตามธรรมชาติมันอยู่แล้วเป็นไปตามกฎอ่ะได้ป่ะมันตามธรรมชาติมันอยู่แล้วอันแล้วก็มาเรียนรู้ที่ตัวเราเนี่ยเราเนี่ยมาจากไหนล่ะก็มาจากกฎของธรรมชาตินั่นล่ะประสมปรุงแต่งด้วยธาตุใช่ไหมมาเรียนรู้ที่ตัวเราเนี่ยจิตเจตสิกก็มีอยู่แล้วรูปก็มีอยู่แล้วขาดแต่นิพพานน่ะใช่ไหมนิพพานไม่ต้องไปที่ไหนหรอกมันถึงที่จิตเนี่ยจิตได้เปลี่ยนสภาวะก็เอาอวิชชาความไม่รู้ออกสิอวิชชาเข้ามาแทนเอาปัญญาเข้ามาแทนเอาวิปัสสนาเข้ามาแทนให้รู้แจ้งเห็นจริงตรงเนี้ยให้เป็นวิชาขึ้นมาพอจิตมันมีวิชาแล้วมาเรียกว่าเอาปัญญาเนี่ยมาอบรมจิตให้จิตมันเห็นตามความเป็นจริงให้เกิดญาณอย่างรู้ขึ้นมาทุกขั้นตอนของการปฏิบัติเพื่อให้เกิดญาณนะไม่วิธีเราเคยได้ยินน่ะวิปัสสนาญาณ16วิปัสสนาญาณ9อะไรเงี้ยให้เกิดญาณแต่ละขั้นตอนขึ้นมาแต่ละการปฏิบัติขึ้นมาให้เกิดญาณคือความรู้สึกตัวความรู้อะไรเงี้ยนะมาเรียนที่ตัวเราน่ะนะเป็นธาตุผสมปรุงต่างกันน่ะ6ธาตุนะบุรุษบุคคลนี้ประสมด้วยธาตุทั้ง6ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ธาตุอากาศหรือว่าเป็นรูปธาตุและอีกตัวหนึ่งเป็นธาตุจิตหรือวิญญาณธาตุเนี่ยธาตุรู้ตัวรู้เนี่ยตัวรู้อะไรรู้ก็คือจิตหมดอะนะแต่ไอ้ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันก็เป็นรูปธาตุมันมีสรีระมีรูปร่างมีสันฐานใช่ไหมแต่ไอ้วิญญาณเนี่ยมันไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างมีไม่มีสันฐานมันตัวรู้อย่างเดียวแต่มันก็ต้องอาศัยดินน้ำไฟลมอยู่ต้องอยู่ด้วยกันต้องไปด้วยกันถ้าไม่มีดินน้ำไฟลมวิญญาณมันก็ไม่เกิดอ่ะมันก็ไม่มีชีวิตอ่ะแต่ถ้าดินน้ำไฟลมไม่มีวิญญาณเข้ามาผสมด้วยไม่มีวิญญาณมาปฏิสนธิด้วยเนี่ยดินน้ำไฟลมมันก็ไม่มีชีวิตอ่ะมันก็เน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติของมันนี่มันต้องอาศัยด้วยกันใช่ไหมล่ะกายทนไม่ได้จิตก็มีที่อยู่มันก็ทนไม่ได้ก็แตกแยกกันไปดินก็ฝนดินน้ำก็ฝนน้ำไฟก็ฝนไฟลมก็ฝนลมอากาศมันมีอยู่แล้วล่ะมันเป็นที่ตั้งของดินน้ำไฟลมและวิญญาณธาตุอยู่แล้วมันเป็นธาตุพื้นฐานในทุกๆธาตุอยู่แล้วธาตุอากาศเนี่ยแล้วธาตุดินน้ำไฟลมมันก็ไม่ไปไหนนะก็อยู่บนโลกเนี่ยล่ะเราจะไปเกิดใหม่เนี่ยแล้วเราจะไปเกิดใหม่เนี่ยไอ้ร่างกายเดิมดินน้ำไฟลมเดิมมันไม่ได้เอาไปเกิดด้วยนะไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวที่ไปเกิดนะมันฝังปรุงแต่งใหม่แล้วก็ไปปฏิสนธิใหม่ไปเหมือนต้นไม้อะต้นแม่มันน่ะมีผลออกมามีดอกมีผลออกมาเนี่ยแล้วผลออกมาก็ร่วงจากต้นแม่มาแล้วก็งอกต้นใหม่หาไอ้ต้นใหม่ที่เกิดมามันเป็นต้นแม่มั้ยล่ะไม่ใช่อ่ะเป็นดินน้ำไฟลมอันเดิมมั้ยไม่ใช่อ่ะ
ก็สร้างใหม่ขึ้นมาแต่เดี๋ยวน้ำไฟลมนี่มันไม่ไปไหนนะก็อยู่บนโลกนี้ถ้ามันไปมันสูญไปเนี่ยหายไปสูญไปเนี่ยโลกเราก็คงเหลือนิดเดียวอ่ะนี่โลกเราก็เท่าเดิมไม่คล่องเลยอ่ะนะมันเป็นธรรมชาติมันมหัศจรรย์นะถ้ามันผสมปรุงแต่งดินน้ำไฟลมมันพร้อมเหตุและปัจจัยเมื่อไหร่การผสมปรุงแต่งของธรรมชาตินะมีอำนาจที่จะดึงวิญญาณนะมาทำงานอยู่ที่ดินน้ำไฟลมได้อ่ะก็เหมือนกับเจเนเรเตอร์เหมือนไดนาโมอ่ะแล้วสร้างมันขึ้นมามนุษย์สร้างมันขึ้นมาใช่ไหมสร้างมันขึ้นมาสร้างขดลวดขึ้นมาสร้างมอเตอร์ไดนาโมขึ้นมาแล้วก็เอาเหตุปัจจัยเมื่อเป็นเอาเหตุปัจจัยให้มันเกิดขึ้นเอาน้ำผ่านไดนาโมให้ไดนาโมมันหมุนน่ะพอไดนาโมมันหมุนแล้วเห็นป่ะมันเกิดกระแสไฟฟ้าเห็นป่ะเหตุปัจจัยมันพร้อมแล้วก็เกิดกระแสไฟฟ้าซึ่งมันทำให้เกิดพลังงานขึ้นมาเห็นป่ะถ้าอยู่เฉยมันไม่หมุนน่ะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ป่ะเพราะมันหมุนเลยมันมีกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยคือธรรมชาติเหมือนรถยนต์อ่ะมันติดเครื่องมันวิ่งได้ยังไงล่ะก็มันมีดินน้ำไฟลมอ่ะใช่ไหมล่ะมันพร้อมแล้วอะไรพร้อมแล้วเครื่องยนต์ก็หมุนขึ้นมาสิก็วิ่งได้ใช่ป่ะนี่ธรรมชาติมันนะมนุษย์เราเรียนแบบธรรมชาติไปอะไรเงี้ยก็ต่อยอดความรู้มาเรื่อยความรู้มาเรื่อยจากรถยนต์ใช้น้ำมันสันดาบใช้ฟอสซิลใช้น้ำมันเนี่ยกลายเป็นใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วเห็นป่ะก็พัฒนาไปเรื่อยแหละท่านอย่าไปฮือฮามันเป็นของธรรมชาติใช่ไหมล่ะเอามาพูดถึงตัวเราดินน้ำไฟลมเนี่ยเพราะว่าธรรมะมันละเอียดอ่อนมันลึกซึ้งถ้าเราเข้าใจมันนะเราจะเข้าใจธรรมะสภาวะของธรรมชาติได้ง่ายขึ้นนะได้รู้อ่ะถ้าต้องมีสัมมาทิฏฐิถ้าไม่รู้แล้วไปปฏิบัตินะมันก็จะไม่ได้อะไรมันก็ไปผิดไปถูกอ่ะไปปฏิบัติแบบงมคำคำอ่ะไม่มีความรู้จะไปได้ยังไงล่ะพอเรามีพื้นฐานอย่างนี้แล้วที่ไหนเขามีการอบรมธรรมะเราไปเข้าไปเนี่ยไปฟังเนี่ยแล้วได้เข้าใจว่าเขาพูดถึงตรงแง่ตรงไหนตรงจุดตรงไหนได้เข้าใจมากขึ้นได้ต่อยอดถูกได้มีโครงสร้างในสัญญาความจำของเราเนี่ยแต่เราต้องเอาสัญญาความจำอันเนี้ยเอามาปฏิบัตินะต้องมาปฏิบัติเพราะเราต้องมีความรู้แล้วก็มีการปฏิบัติใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่เข้าใจแล้วปฏิบัติได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ที่เสียงของอาตมาหรอกอยู่ที่ตัวโยมเองนั่นล่ะมีธรรมะทั้งนั้นเลยอะเข้าใจตัวเองก็คือเข้าใจธรรมะแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพระอิฐพระปูนน่ะที่เรากราบไหว้ไม่ใช่อ่ะทุกอย่างทุกอณูของของโลกเนี่ยทุกอณูเลยอ่ะปิดพระเจ้าหมดพระเจ้าองค์ธรรมนะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราตถาคตใช่ไหมล่ะจำได้ไหมผู้ใดเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตถ้าพยายามเห็นธรรมะตัวเองเนี่ยให้กับโยมมีเห็นพระเจ้าในหัวใจมีพระเจ้าในหัวใจองค์ธรรมที่เราไหว้น่ะองค์บุคคลองค์บุคคลน่ะไม่มีแล้วมีแต่องค์ธรรมที่อาตมาไหว้ก็ไม่ได้ไหว้พระอิฐพระปูนนะเพราะผู้ศาสนาเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลแล้วไม่งมงายที่จะไหว้พระอิฐพระปูนแล้วไม่ไหว้แบบนั้นเราไหว้ความที่ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าธรรมะมันเป็นแบบเนี้ยโอ้มันลึกซึ้งโอ้ฉันเข้าใจแล้วฉันมีความสุขแล้วฉันเข้าใจแล้วว่าไม่มีอัตตานี้ไม่ใช่อัตตาฉันบังคับฉันมีสติฉันสามารถที่จะบังคับจิตได้แล้วฉันมีความสุขแล้วฉันเลือกชีวิตแบบนี้ได้ฉันบังคับจิตได้ให้มีความสุขมีความถูกต้องและพอใจมีความสงบเลือกเย็นในชีวิตแล้วนี่คือพระมหากรุณาธิคุณถ้าเราไม่ได้ท่านเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยเราจะได้
ความรู้สึกแบบนั้นเหรอแล้วก็ปล่อยไปตามตถากรรมของมันนะจะฝึกบ้างทุกบ้างให้มันกัดตบหน้าทีซ้ายทีขวาทีฝึกทีทุกทีฝึกทีทุกทีอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะโดนตบหน้าซ้ายทีขวาทีอย่างเงี้ยคิดไม่มีความสงบหรอกพอมีความสงบมีความสงบเยือกเย็นอย่างเงี้ยมีชีวิตถูกต้องและพอใจความพอใจคือความสุขนี่คือพระมหากรุณาธิคุณกราบไหว้ท่านด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างนั้นไม่ได้กราบพระอิฐพระปูนจริงไหมพอเรามาเอามาทำมาเผยแพร่กันเนี่ยก็คำสั่งสอนของท่านนั่นล่ะทำคำสั่งสอนธรรมะของท่านน่ะให้เป็นของเราให้ได้ไม่ใช่เป็นธรรมะของท่านอยู่ตลอดเวลาเอาของท่านนะให้เป็นของเราให้ได้ให้มีอยู่ในตัวของเราเองให้ตัวเราเป็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตท่านสอนเราอริยสัจ4น่ะแล้วก็สอนเราอยู่2เรื่องอ่ะจาก4เรื่องกลายเป็น2เรื่องให้รู้ว่ารู้จักทุกข์ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงรู้จักความดับทุกข์นะว่าเรื่องทุกข์แล้วก็ต้องรู้จักดับมันให้ได้นะพูดถึงตัวเราก่อนเรื่องธาตุก่อนพูดถึงธรรมชาติก่อนธรรมะคือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมชาติแล้วก็เป็นดินน้ำไฟลมเกิดจากธาตุและพูดถึงคุณสมบัติของธาตุดินธาตุแข็งแข็งธาตุที่ต้องใช้เนื้อที่ในการอยู่ของมันเป็นธาตุแข็งแข็งนะมันก็จะปัดเอาถ้ามันอยู่เฉยๆของมันเนี่ยมันก็จะเน่าเปื่อยผุพังไปตามประภาพของมันตามการเวลาของมันไปเองมันไม่ทำอะไรมันหรอกมันก็เน่าเปื่อยผุพังไปได้เหมือนตัวเราอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีชีวิตเนี่ยก็เน่าเปื่อยผุพังไปก็เสื่อมไปเหมือนแต่ถ้าเรามียังมีจิตวิญญาณอยู่มันก็จะเสื่อมไปตามประภาของมันอย่างนั้นน่ะเสื่อมไปเองคือธาตุดินก็เหมือนกับเหล็กเหมือนกับโลหะแล้วแต่ก็จะผุก่อนไปใช่ไหมล่ะนี่คือคุณสมบัติของธาตุดินใช่ไหมแล้วคุณสมบัติของธาตุน้ำล่ะคือธาตุเกาะกลุ่มกันวะไอ้คุณวัดที่เกาะกลุ่มมันเลยวะเกาะกลุ่มธาตุดินธาตุไฟธาตุลมให้อยู่ด้วยกันมันเกาะกลุ่มมันกันนะวะมันชอบอยู่รวมกันก็เกาะกลุ่มกันนะวะถ้าไม่มีธาตุน้ำมามันก็ไม่เกาะกลุ่มอ่ะกระจายไปเหมือนเราอะไรหยอดไปในน้ำมันก็แหวกให้ใช่ไหมล่ะพอเอาอะไรขึ้นมาน้ำก็รวมกันเหมือนเดิมนะแต่ไปไหนก็ไปด้วยกันเห็นไหมธาตุนี่คือคุณสมบัติของธาตุน้ำนะเมื่อเราเอาฝายมาก้อนหนึ่งนะเอาฝายผงผงมาก้อนหนึ่งนะเราทำให้เป็นก้อนได้ยังไงก็เอาน้ำใส่เข้าไปชโลมให้มันพอดีธาตุน้ำเขาให้ก้อนฝายผงผงเนี่ยรวมกันเป็นก้อนใช่ไหมล่ะนั่นแหละคุณบัตรของธาตุน้ำคุณบัตรของธาตุไฟล่ะถ้าให้ความร้อนถ้าให้เผาผลาญอาหารผ้าที่ฆ่าเซลล์เก่าให้ตายจะได้มีเซลล์ใหม่ได้เกิดขึ้นมาทำงานแทนเซลล์เก่าถ้าเซลล์มันไม่ตายไปไม่ทำลายไปเฟลใหม่ก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็คือหน้าที่เห็นป่ะเราก็ไม่ทำอะไรมันหรอกเฟลแต่ละเฟลเนี่ยรวมเป็นตัวเราเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันเองเราไม่ได้บังคับมันเลยจริงไหมล่ะแปลกเวลาธรรมชาติเหมือนแผลเรามีโดนมีดบาดนิ้วเนี่ยไม่ใช่มีดบาดเรานะเราโดนมีดบาดเราไม่มีเรานะมีดบาดนิ้วสมมติว่าตรงนี้เป็นนิ้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะสร้างปิดทำแผลมันเองไงว่ามันหายไปเองอ่ะนะเมื่อทำอะไรมันก็ปิดเข้ามาเองเฟลก็มาประสานแผลมาสร้างเนื้อใหม่สร้างเนื้อใหม่สร้างหนังใหม่ให้เป็นเหมือนเดิมเลยเห็นป่ะนี่ธรรมชาติมันมหัศจรรย์นะมหัศจรรย์มากเลยอ่ะแล้วธาตุลมอ่ะธาตุทำให้ตึงให้ตึงให้สลวยให้สะอ่อนนุ่มได้เหมือนเราเคลื่อนไหวตัวนั่นแหละคือธาตุลมไม่ได้เป็นหุ่นยนต์แข็งทื่อแบบนั้นมันอย่างนั้นไม่มีธาตุลมนะเราตายเห็นแบบมันหนัก
แต่ถ้ายังไม่ตายเนี่ยคนเดียวยังอุ้มได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าตายแล้วโหคนเดียวยกไม่ไหวเลยนะเพราะธาตุลมไม่มีอะนะแล้วธาตุอากาศคือธาตุต้องว่างเป็นธาตุพื้นฐานนะของสิ่งทั้งปวงธาตุอากาศเป็นธาตุพื้นฐานของสิ่งทั้งปวงเป็นที่รองรับของสิ่งทั้งปวงนะอากาศมาอยู่ทุกที่อ่ะถ้าไม่มีอากาศก็เรียกสุญญากาศใช่ไหมอากาศเป็นศูนย์สุญญากาศอะไรก็ผ่านไม่ได้เสียงก็เดินผ่านไม่ได้ใช่ไหมล่ะนะเหมือนกับมาก็อุปมาเลยเหมือนกำแพงเนี่ยสร้างกำแพงมาอากาศมันก็ไปไหนนะเหมือนกำแพงมันอยู่แล้วแต่ในอากาศที่ในกำแพงมันก็ยังมีอยู่นะอากาศไม่หายไปไหนเพราะเป็นผ้าพื้นฐานเพื่อให้สิ่งทั้งปวงตั้งอยู่แต่มันก็ไม่หายไปไหนไม่โดนแทนที่ด้วยนะแต่ตัวกำแพงเนี่ยมันมาตั้งอยู่ซ้อนอยู่ในอากาศอะแสงเสียงเดินทางผ่านฝุ่นอากาศไม่ได้แต่เดินทางผ่านอากาศได้ใช่ไหมล่ะแล้วหูหน้ากำแพงอะก็เคาะสิแล้วก็ได้ยินใช่ไหมแปลว่าในกำแพงนี้มีอากาศอยู่มันไม่ไปไหนหรอกนี่วันนี้ท่าที่ห้าอาธาตุที่6ก็คือธาตุจิตหรือธาตุวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้นั่นล่ะอาศัยกายอยู่นั่นล่ะแล้วมันเป็นนายเหนือกายด้วยน่ะแล้วมันรู้สึกแบบไหนมันก็สั่งให้กายไปทําตามที่มันรู้สึกอ่ะมันสั่งให้กายทําเมื่อเรารู้อย่างเงี้ยว่าเราประกอบด้วยดินน้ําไฟลมธาตุอากาศวิญญาณธาตุนั้นเนี่ยแล้วเราก็จะมีความรู้เรื่องกายแล้วเราเนี่ยเราก็จะประมาทจะบริหารกายได้อ่ะควรทำไงให้เซลล์เรามีความสดชื่นเซลล์เราไม่เป็นโทษเราจะเอาดินน้ำไฟลมข้างนอกเนี่ยมาผสมปรุงแต่งดินน้ำไฟลมในตัวเราให้มันไม่เกิดโรคได้ยังไงหรือจะคุ้มครองให้เซลล์เรามีความสดชื่นได้ยังไงหรือให้เซลล์เราอยู่นานๆได้ยังไงจะให้เซลล์เรามีความปกติทำงานปกติได้ยังไงก็เรามีความรู้อย่างนี้แล้วเราก็จะเอาดินน้ำไฟลมข้างนอกนะมาฝังปรุงแต่งตัวเราได้ง่ายขึ้นได้ฝึกกินอะไรก็มันง่ายขึ้นนะเราจะเลือกกินแล้วกินยังไงให้เราไม่มีโทษไม่มีโรคอะไรใช่ไหมล่ะมารู้ไปอย่างนี้แล้วแล้วก็คือกายกับจิตนี่แล้วนะมาฝังปรุงแต่งกันประเดี๋ยวันที่จิตเข้าไปก็มีชีวิตมาข้อดอกท้องแม่มาเอาเนี่ยล่ะแล้วจิตมันใช้อะไรเป็นเครื่องมือล่ะดินน้ำไฟลมธรรมชาติกระดับฟางเครื่องมือของจิตนะให้จิตทำงานที่ตรงนั้นนะติดต่อกับโลกเนี่ยที่ตรงนั้นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยล่ะถ้าเราหลับตาไปเราจะมีโลกทางตาเราจะเห็นไหมจะเห็นความจริงของโลกที่ทางตาไหมล่ะความจริงจะปรากฏที่ทางตาไหมก็ไม่ปรากฏใช่ไหมล่ะถ้าไม่ปรากฏความรู้สึกที่ทางตาก็จะไม่มีสัญญาความจำจะไม่มีการผสมปรุงแต่งความคิดเลยอ่ะมันดับหมดเลยอ่ะดับที่อายตนะตาอันเดียวเนี่ยความรู้สึกเกี่ยวกับทางตาความสุขความเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ทางตาก็ไม่เกิดสัญญาความจำทางตาก็ไม่เกิดการปรุงแต่งความคิดที่เกิดจากทางตาก็ไม่เกิดใช่ไหมล่ะความอยากได้อะไรทางตาก็ไม่เกิดใช่ป่ะให้ที่ยึดมั่นถือมั่นทางตาก็ไม่เกิดใช่ไหมเห็นป่ะมันไม่เกิดอะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะฉะนั้นสาเหตุที่ทำให้เกิดกิเลสเนี่ยเริ่มต้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยล่ะคุมมันให้ดีคุมมันได้ก็คุมมันได้ทั้งโลกนั่นล่ะเดี๋ยวว่าจริงมากพิจารณาดูแล้วกันคิดตามดูมันเป็นจริงอย่างนี้ไหมพอเรามีความรู้ความเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพอเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมันจะง่ายขึ้นแล้วจิตใจก็จะตั้งไว้ถูกอ่ะว่าเราจะการปฏิบัติเนี่ยการอยู่ชีวิตเนี่ยเราเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเดียวเราเพื่อพ้นทุกข์นะถ้าเราพ้นทุกข์เราดับทุกข์ได้เราจะต้องเห็นทุกข์นะทุกข์ก็อยู่ที่เราไม่ดับทุกข์ก็อยู่ที่เราหมดเลยอ่ะใช่ไหมพระเจ้าก็ไม่ได้สอนอะไรมากอ่ะใช่ป่ะ
เพราะยืนยันคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่คำพูดของอาตมาน่ะพระเจ้าเขาตรัสว่าบุพเพจะหังภิกขเวเอตระหิตจะทุกขันเจวะปัญญะเปมิทุกขัสสะจะนิโรธังถ้าคำพูดแบบเนี้ยนะบุพเพจะหังภิกขเวเอตระหิตจะทุกขันเจวะปัญญะเปมิทุกขัสสะจะนิโรธังภิกษุทั้งหลายก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราบัญญัติเฉพาะเรื่องทุกข์และความไม่ดับความดับไม่เลยแห่งทุกข์เท่านั้นเห็นว่าท่านพวกแค่เนี้ยท่านสอนใบไม้สองใบในมือของพระองค์อ่ะแค่นั้นน่ะสอนแค่ใบไม้สองใบอ่ะแต่ปัญญาของพระพุทธองค์เนี่ยนะโอ้เท่ากับใบไม้ในป่าเลยอ่ะแต่ท่านบอกว่าสอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ชีวิตเร่งด่วนของความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเร่งด่วนก็คือความดับทุกข์เพราะฉะนั้นท่านขนาดก่อนปรินิพพานไม่กี่นาทีน่ะเขาตักเตือนอ่ะนะหันทธานิภิกขเวอมันตยานิโววยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะอยังตถาคตัสสะปชิมาวาจาท่านเตือนน่ะว่าทุกข์กับภิกษุทั้งหลายภิกษุคือบริษัทพุทธบริษัททั้งภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนะว่าวิกรไม่ฝุ่นทั้งหลายสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายเนี่ยยังประโยชน์ตัวเองประโยชน์คนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอความไม่ประมาทนี่คือเป็นพระวาจาในครั้งท้ายของพระตถาคตเจ้าสุดท้ายก็ยังเป็นห่วงพวกเราว่าอย่าประมาทนะไม่มีอะไรนั้นที่น่าเอาน่าเป็นในโลกเลยอะเอาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแปลว่าว่าของธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเป็นของธรรมชาติก็คือธรรมชาติไปอัตตานี้มันไม่ใช่อัตตานะมันเป็นอนัตตานะให้จิตเนี่ยมันเห็นตามความเป็นจริงให้เกิดญาณอย่างรู้ตามความเป็นจริงซะมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องเราทำไปเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความดับทุกข์เพื่อความละความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราเป็นของเราซะนั่นล่ะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าพระเจ้าสอนใบไม้สองเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์ฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้เรื่องทุกข์อันดับแรกถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราจะดับมันได้ยังอ่ะก็เหมือนกับมีไฟถ้าเราไม่รู้ว่าไฟอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะเอาน้ำไปดับตรงไหนล่ะฉะนั้นสมถะวิปัสสนาเนี่ยอย่าให้มันดับเราต้องเติมเชื้อฟืนเข้าไปเติมเชื้อฟืนแห่งสมถะวิปัสสนาให้มากขึ้นให้มากขึ้นให้มากขึ้นให้มันทันกับยุคปัจจุบันเนี่ยยุคดิจิตอลเนี่ยยุค 5G เนี่ยให้ทันกันนะถ้าไม่ทันกันมันดึงใจเราไปเรื่อยล่ะให้เราเป็นทาสมันไปเรื่อยล่ะฉะนั้นเราต้องให้ทันมันเพื่อจะอยู่เหนือวัตถุใช้วัตถุให้เกิดประโยชน์ให้ชีวิตเรามีความรวดเร็วให้ชีวิตเรามีความกว้างขวางให้เราทันกับยุคให้เป็นเหมือนใบบัวที่มีน้ำกลิ้งอยู่บนใบบัวใบน้ำอะไรก็จะไม่ฟื้นฟ้าไปในใบบัวน้ำนั้นคืออารมณ์คือกิเลสคือความรู้สึกไม่ฟื้นฟ้ามันจิตใจอยู่กับมันได้ควบคุมกับมันได้เหมือนลิ้นในปากงูเล่นอยู่ในปากงูนี่งูในปากงูมีอะไรบ้างล่ะมีเขี้ยวงูมีพิษใช่ไหมล่ะก็เหมือนกันนั่นล่ะพิษนั้นเขี้ยวงูนะไม่สามารถทำอันตรายลิ้นได้อยู่ด้วยกันได้อ่ะทำตัวเหมือนพระผีอยู่แกงในหม้อแกงได้แต่พระผีนั้นไม่เคยกินแกงใช่ไหมล่ะเป็นชีวิตที่ดีใช่ไหมเป็นชีวิตมีความสุขเป็นชีวิตที่มีความสุขจริงๆเพราะความสุขนั้นเกิดจากภายในเกิดจากสมถะและวิปัสสนาให้ความสุขข้างนอกเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขความสุขที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันไม่ใช่ความสุขเป็นความเพลินเป็นนันทิราคะสหคตาความเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆเพลินในละกามตัณหาไปในอารมณ์ที่ใคร่ภวตัณหาในความมีความเป็นม
วิภวตัณหาในความไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี่นี่คือสาเหตุของทุกข์คือตัณหาคือกิเลสอันนั้นไม่ใช่ความเพลินมันไม่ได้ความสุขมันความเพลินยิ่งสมัยเนี้ยเรามีความเพลินด้วยราคะตัวเนี้ยลาเพราะเรามีราคะไงมันเลยมีราคาใช่ไหมล่ะพอมีราคาแล้วราคามันคืออะไรคือเงินแกต้องจ่ายจ่ายเพื่อความสุขเพื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยราคาเนี้ยต้องจ่ายเพราะเรามีราคะเงินเลยไม่พอใช้ใช่ไหมล่ะฟื้นเข้าไปเติมเข้าไปเพื่อความเพลินความยิ่งในอารมณ์นั้นๆถ้าเงินก็ไม่พอใช้ก็ทำไงล่ะค้ายาโกงบ้านโกงเมืองคอรับชั้นเอาเปรียบชาวบ้านจริงไหมล่ะทำให้เลิกทุกข์หนักขึ้นไปอีกทุกข์หนักขึ้นไปอีกมันไม่ได้พ้นทุกข์เลยหนักขึ้นไปอีกเห็นไหมล่ะเรียกว่าตั้งจิตใจไว้ไม่ถูกตั้งจิตไว้ผิดติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ผิดเพราะนั้นกระดุมเม็ดแรกคือสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องชีวิตต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตโดยระบบของศาสนาไม่ระบบของความรู้สึกของตัวเองที่อาตมาบอกเราฆ่าตัวตายเพราะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตว่าด้วยเหตุผลว่าเราเนี่ยเลือกฆ่าตัวตายในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมันถูกไหมล่ะไม่ถูกใช่ไหมล่ะเบียดเบียนตัวเองทำไมต้องฆ่าตัวเองตายทำไมไม่ฆ่าตัณหาไม่ฆ่าความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราออกล่ะไม่ฆ่าตัวตนของเราออกล่ะเลยฆ่าทำไมขันห้าเนี่ยฆ่าขันห้าให้ตายสิอย่าให้ขันห้าทำงานเฉยๆอย่าให้เป็นขันห้าที่เป็นสังขิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าแล้วฆ่าขันห้าที่อุปทานนี่ให้ตายปะให้เหลือขันห้าเฉยๆจะได้ไปเป็นทุกข์เนี่ยระบบศาสนาเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยให้มีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเป็นทางเดินของชีวิตของเราเนี่ยเป็นแสงส่องนำทางของปรับชีวิตชีวิตต้องประกอบด้วยธรรมะเพราะอะไรต้องประกอบด้วยธรรมะเพราะว่าชีวิตนี่คือธรรมชาติธรรมชาติกับชีวิตก็ต้องเป็นสิ่งอันเดียวกันมันไม่แยกออกจากกันเราได้คิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราถึงว่าอ๋อชีวิตคือธรรมชาติเราต้องได้สิ่งที่ดีต้องทำหน้าที่ที่ดีที่สุดมันจะเป็นเรื่องเดียวกันเป็นรสชาติเดียวกันเหมือนทำทะเลอ่ะจะไม่แยกออกจากกันเป็นเรื่องเดียวกันหมดมันเนียนเหมือนกับสัมพุทธชงอ่ะพวกชงทั้งเจ็ดเมื่อมันเนียนแล้วมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วมันจะเกิดสัมพุทธชงองค์ที่เจ็ดออกมาอุเบกขาสัมพุทธชงควบคุมอยู่ดูแลอยู่ควบคุมความรู้สึกอันนั้นอยู่ด้วยสมาธิและปัญญาที่แนบแน่นเรียกว่าอนันตริยสมาธิเนี่ยเพื่อเกิดอันนี้มาเพื่อเกิดอริยสมาสมาธิเนี่ยอริยบริขาร7เนี่ยอันมีสมาธิถินำหน้าเนี่ยนะเมื่อได้ชื่อใหม่อันนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ฆ่ากิเลสฆ่าความยึดมั่นถือมั่นก็จะเกิดสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเนี่ยญาณอย่างรู้ชอบจิตหลุดพ้นชอบเนี่ยนี่คือการปฏิบัติถึงจุดตรงนั้นเนี่ยนะแล้วมีปริยัติมีปฏิบัติมาถึงมีปฏิเวทะผลของการปฏิบัติฝีมาที่ต้องไปด้วยกันมันไม่แยกออกจากกันนะแยกออกจากกันเมื่อไหร่มันก็ไม่มีกำลังมันก็แยกไม่ได้ด้วยเหมือนโยมเนี่ยจะผ่าฟืนย้อมก็ต้องมีสมาธิที่จะตั้งใจที่จะผ่าใช่ไหมกำหนดที่จะผ่าใช่ไหมล่ะแล้วก็มีปัญญาที่จะผ่ามันไงให้มันฟืนนั้นมันแตกออกมันแยกออกใช่ไหมจะผ่าเวียงไปยังไงก็มีปัญญาจริงไหมล่ะมันเป็นของธรรมชาติไม่มีอยู่แล้วอ่ะสมาธิปัญญาไม่อยู่แล้วในธรรมชาติอันนี้มาบอกเด็กๆเนี่ยเขียนหนังสือตัวใหม่ๆเนี่ยก็เขียนแท้แบบนั้นน่ะแต่ถ้ามันฝึกบ่อยๆเขามีสมาธิปัญญาขึ้นเมื่อเขียนปัญญาสมาธิก็จะมากขึ้นมากขึ้นก็จะเขียนฝอยขึ้นเป็นระเบียบมากขึ้นมากขึ้นใช่ป่ะถ้าธรรมะก็มาอยู่ที่ไหนอ่ะธรรมะก็อยู่ที่ตัวของโยมเองอ่ะอุปมาเหมือนกับโยมขี่จักรยานใช่ไหมล่ะผู้ขี่เป็นใครอ่ะโยมเองใช่ไหมล่ะ
อาตมาขี่เองได้หรือเปล่าล่ะโยมจะเป็นถ้าอาตมาขี่เองโยมก็จะไม่เป็นจักรยานสักทีอ่ะใช่มั้ยล่ะทั้งการล้มแต่ละครั้งโยมขี่จักรยานครั้งเดียวมันก็ไม่ได้ใช่มั้ยมันก็ต้องขี่บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าครั้งแรกก็เผลอต้องล้มต้องล้มลุกคลุกคลานใช่มั้ยล่ะมันก็ไม่ได้อ่ะการล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละคือครูของโยมเองนั่นล่ะคือเขาจะหลอกก็นี่คือครูของโยมเองโยมสอนโยมเองนั่นล่ะให้เกิดธรรมะเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของโยมนั่นล่ะพอขี่ได้แล้วล่ะคราวนี้ก็ยังไม่ชำนาญก็งอกไปใช่ไหมล่ะต้องการฝึกบ่อยๆต้องทำบ่อยๆซ้ำๆซักๆเข้าไปพอได้แล้วก็จะงอกแล้วก็ฝึกบ่อยๆฝึกไปอีกจากงอกก็กลายเป็นขี่แล้วนี่เริ่มมาปรับสมดุลตัวเองแล้วเริ่มบังคับตัวเองบนจักรยานได้แล้วให้ขี่ได้ดีขึ้นแล้วได้ดีขึ้นแล้วตอนนี้ไปมาพอชำนาญเข้าทำบ่อยๆเข้ารู้จักแล้วรู้จักทางมีญาณอย่างรู้ว่าความรู้และมีญาณและมีความรู้ประกอบอยู่ในตัวเองแหละอ๋อปล่อยมือได้เลยคราวนี้แล้วใช่ไหมล่ะก็อยู่ที่โยมเองนะโยมต้องขี่เองนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละมันพายน้ำอะพายเรือผมขี่เองยังพายใหม่ๆยังก็พายไม่ได้หรอกก็วนอยู่ในนั้นน่ะจนลมพายตรงได้อันนี้เผลอว่าพายทวนน้ำได้เลยให้เร็วขึ้นอีกนั่นแหละคือครูของโยมเองธรรมะอยู่ที่ตัวโยมเองอะนั่นแหละประดิษฐ์ตัวเองขึ้นมาเรียนศักยภาพตัวเองขึ้นมาใช้ให้มากที่สุดถ้าเป็นฝันที่ติโกใช่ป่ะต้องรู้ได้ตัวของตัวเองทำเมื่อไหร่ก็ได้มันนะเป็นอาการเล็กโกทำเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปรอตายนิพพานไม่ต้องไปรอตายถ้ารอตายไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงนิพพานถ้าเป็นฝันทิฏฐิโกเย็นอยู่ท่าข้างในแล้วสภาวะนี้มันเปลี่ยนมันอุบัติใหม่จิตนี้มันเป็นจิตใหม่แหละใช่ป่ะเหมือนพระพุทธเจ้าจากชาติชายฝีถากลายเป็นพระพุทธเจ้าที่จิตมันอุบัติใหม่อุบัติคือการเข้าถึงเหมือนกับเราเป็นเข้าถึงจากเป็นปุถุชนเนี่ยพอเข้าถึงแล้วจิตมันเปิดเป็นภาวะใหม่กลายเป็นโสดาปริมรรคกลายเป็นโสดาปริผลเป็นสุภกิจทาคาเป็นอนาคามันว่ามันไปเปลี่ยนภาวะเปลี่ยนเรื่อยๆภาวะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนใบไม้อ่ะจากใบเขียวก็จะเปลี่ยนเป็นใบเริ่มเหลืองใช่ป่ะจนใบมันแห้งก็เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วแล้วก็หลุดจากขั้วมันก็หลุดพ้นจากขั้วของมันนั่นแหละก็เหมือนกันน่ะธรรมะคือธรรมชาติการปฏิบัติก็เป็นธรรมชาติใช่ป่ะเอาธรรมชาติขึ้นมาที่มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติพระเจ้าท่านค้นพบนี่ไงคือมาเผยแพร่เราให้เรารู้ต้องทำแบบนี้นะตามกฎแบบนี้นะจะได้แบบนี้นะแล้วปฏิเสธก็ไปตามกฎนั่นล่ะมรรคมีองค์แปดก็เหมือนกันไปตามกฎนั่นล่ะวิปัสสมถะวิปัสสนาก็ไปตามกฎนั่นแหละของธรรมชาติเป็นอย่างนั้นทำแบบนี้นะให้มันแรงขึ้นก็จะได้ผลตรงนั้นแหละไม่ได้ไปทำที่ไหนเลยทำมรรคองค์8ให้เป็นการผสมปรุงต่างขององค์ทั้ง8เนี่ยพอครบผสมปรุงต่างจบแล้วก็กลายเป็นไม่ผสมปรุงต่างแล้วใช่ปะทิ้งมันไปทิ้งการปฏิบัติทิ้งมรรคไปใช่ปะไม่ต้องไปทำอะไรเพราะมันจบแล้วมันก็ยอมเหยียบนั่งเรือเนี่ยพอถึงฝั่งแล้วยังต้องแบกเรือไหมล่ะถึงฝั่งแห่งฝั่งโน้นและฝั่งนิพพานแล้วยังต้องแบกเรือขึ้นไปไหมล่ะถึงฝั่งต้องแบกเรือก็ต้องแบกอ่ะใช่ไหมล่ะเหมือนกันนั่นล่ะที่มันเปลี่ยนก็ต้องแบกแล้วบางองค์แปดก็จบเกตแล้ววิชานี่มีจบแล้ววิชาเออไม่มีจบอ่ะนะวิชาเออไม่มีจบแต่วิชาทางพุทธศาสนามีจบเรียกว่าอาศัยค่ะไม่ต้องศึกษาแล้วจบแหละจบกิจมีอาการมี3รอบมีอาการ12อย่างว่าคือทุกข์คืออะไรทุกข์คือกำหนดรู้แล้วก็รอบที่3กำหนดรู้แล้วสาเหตุของทุกข์คืออะไรทำยังไงต้องละเราได้ละเสร็จแล้วใช่ป่ะรอบเรียกสมุทัยแล้วละมรรคนิโรธคืออะไรความดับทำยังไงทำให้เจริญขึ้นทำให้แจ้งทำให้แจ้งแล้วแล้วมรรคมีอริยมรรคมีอัตถังคิกมรรคทางถึงความดับทุกข์คืออะไรทำยังไง
ให้มันเจริญขึ้นแล้วทำให้เจริญขึ้นแล้วแบบมีสามรอบมีการไปสองอย่างจบกิจเพราะมันรู้ด้วยตัวเองอ่ะเป็นญาณทุกสิ่งอย่างต้องญาณการไปแบบต้องทำเพื่อทำให้เกิดญาณให้เกิดสัมมาญาณนะญาณอย่างรู้ชอบนะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ญาณมีแต่ความรู้รู้สึกไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ความรู้สึกพี่อยู่ได้ความรู้สึกอยู่ได้ความรู้สึกแบบไหนล่ะคุมมันให้ได้สร้างมันความรู้สึกให้ถูกต้องซะฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนะยังไม่ได้ถึงไหนเลยยังไม่ถึงเรื่องทุกข์เลยหมดไปครึ่งเวลาแล้วนาทีหนึ่งครึ่งแล้วยังไม่ถึงเรื่องทุกข์เลยเรื่องทุกข์นะทุกข์มันเริ่มต้นจากไหนล่ะทุกข์คือความรู้สึกใช่ไหมล่ะจริงป่ะรู้สึกว่าเราเกิดมานะรู้สึกว่าเราแก่นะรู้สึกเราเจ็บนะรู้สึกว่าเราจะตายนะสุขเรามีความโศกความข้ามโคลนรำจวนใจมีความทุกข์กายมีความทุกข์ใจมีความครับแค้นใจมีความรู้สึกว่าประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจมีความพัดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจมีความรู้สึกว่าไม่ได้สมดังปรารถนาสิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์โอ้โหทุกข์ทั้งปวงเป็นความรู้สึกนั่นล่ะเพราะเกิดจากอะไรเพราะเกิดจากที่จิตติดต่อกับโลกภายนอกใช่ปะมีอารมณ์อารมณ์ก็คืออะไรความรู้สึกเอกอะเห็นไหมล่ะมันรูปข้างนอกก็ต่างๆมากมายเลยเสียงก็เป็นรูปใช่ไหมล่ะรูปรสอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือเครื่องมือของจิตอะจิตใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจติดต่อกับโลกภายนอกใช่ไหมไม่ธรรมชาติอะใช่ปะติดต่อกับโลกภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าอายตนะภายในใช่ไหมที่ต่ออายตนะเรียกว่าที่ต่ออายตนะที่ต่อแล้วก็มีอายตมีคู่ของมันใช่ไหมล่ะต้องมีคู่ก็คือคู่มันเรียกอายตนะภายนอกหรือว่าอารมณ์หกตาคู่คู่อะไรเรื่องก็คงรู้แล้วตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงใช่ปะจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสโผฏฐัพพะสิ่งที่ถูกต้องกายด้วยความอ่อนความแข็งความร้อนความเย็นเนี่ยถูกต้องกายเนี่ยความนิ่มความแข็งกระด้างเนี่ยถูกต้องกายเนี่ยคู่กับโผฏฐัพพะคู่กับกายธรรมะเรื่องราวความรู้สึกนึกคิดคู่กับมโนใจใช่ไหมมีคู่ของมันเรียกอารมณ์หกเรียกมาเรียกเป็นอารมณ์ล่ะอารมณ์แปลว่ากระทบจิตหน่วงจิตดึงจิตเอาไว้ยึดจิตเอาไว้ด้วยอารมณ์เพราะล่ะเพราะอย่างลมเราเห็นต้นไม้เนี่ยต้นไม้มันไม่ได้มาเข้ามาในตัวเราหรือคนที่เรารักเราเกลียดเนี่ยไม่ได้เข้ามาที่ตัวเราใช่ป่ะแล้วเปลี่ยนจากข้างนอกน่ะเป็นอารมณ์เข้ามาเป็นความรู้สึกเข้ามามันพอดีกับอายตนะเนี่ยพอดีกับเวลาอากาศเนี่ยมันก็เกิดเวทนาที่มันชอบมันพอดีก็ชอบไม่พอดีมันก็ไม่ชอบอ่ะท่านั้นเนี่ยไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นกอไก่ขอไข่คอควายในพระพุทธศาสนาหรือมัน ABC ในภาษาอังกฤษนะเป็นเริ่มต้นที่ต้องเขียนให้ได้ต้องรู้จักเมื่อเรารู้จักแล้วเนี่ยโยมก็ต้องเข้าใจมันนะเข้าใจมันว่าการทำงานของมันยังไงแล้วโยมก็ต้องรู้แจ้งด้วยนะต้องเห็นของจริงโยมต้องศึกษาจากของจริงนะต้องศึกษาของจริงไม่ต้องรู้จริงของจริงมันมีที่เราจริงจริงอ่ะเราต้องรู้เข้าใจจริงแล้วพอมันสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันช่างมันสร้างมาว่าแต่ละส่วนเนี่ยอย่างตาเนี่ยก็มีดินน้ำไฟลมถ้ามันทำงานก็เรียกว่าเกิดเมื่อทำงานก็เรียกว่าดับตาทำงานเรียกว่าตาเกิดตาเมื่อทำงานเรียกว่าตาดับหูทำงานเรียกหูเกิดหูเมื่อทำงานก็เรียกหูดับอย่างที่อาตมาพูดเนี่ยตอนที่โยมเคยได้ยินคำว่าตั้งใจฟังเอาแปลว่าต้องเอาใจไว้ที่หูใช่ไหมล่ะเอาวิญญาณการรับรู้เนี่ยทางอายตนะไว้ที่หูถ้าอาตมาพูดอยู่ถ้าโยมมีใจอยู่ที่หูมีตัวรู้อยู่ที่หูเนี่ยโยมก็จะได้ยินแต่ถ้าโยมเปลี่ยนจาก
หูเนี่ยยอมเอาใจเนี่ยหรือเอาวิญญาณตัวรู้เนี่ยไว้ที่มโนเรื่องราวเนี่ยเรื่องคิดข้างนอกเนี่ยถ้ายอมเอาใจแวบไปคิดเรื่องที่บ้านเนี่ยหูยอมจะดับแล้วหูไม่ทำงานเพราะว่าวิญญาณนะขันวิญญาณตัวรับรู้เนี่ยจิตตัวรับรู้เนี่ยประเภทนึงเนี่ยเป็นเจตสิกเนี่ยแต่พูดเรื่องจิตและเจตสิกอีกทีนะมันรับรู้ทีละเรื่องแต่มันเร็วมากสลับได้ไวมากนะมันทูบอ่ะจุดทูบทูบนึงเนี่ยแล้วมันหมุนทูบไปวนกลายเป็นวงกลมเป็นวงเดียวเลยแต่จริงแล้วมันเป็นแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะติดมันเกิดดับนะเมื่อยมเห็นความเกิดดับของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี่ยเห็นป่ะแม้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานในทีละเรื่องทำงานในเรื่องเกิดดับทำงานเรียกว่าเกิดไม่ทำงานเรียกว่าดับอย่างที่อันมาบอกว่ายังเกณฑ์เจ็บหมู่ที่จะทำมังฝับพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาย่อมเห็นความเกิดดับเห็นความเกิดดับเหมือนพระอายากรัญญาย่อมพิจารณาตาปัญญาใช่ไหมล่ะท่านปัญญาที่เห็นความเกิดดับนั่นก็คือจิตเข้าสู่เห็นอย่างนั้นแล้วจิตเข้าสู่กระแสแห่งโลกุตตระเบื้องต้นแหละโสดาแหละเห็นป่ะโสดาบันแหละเห็นป่ะถ้ายังไม่เห็นความเกิดดับยังจะไม่เข้ากระแสแห่งโลกุตตระยังก็เป็นผู้ทุกข์ทนอยู่อย่างนั้นน่ะนั้นโดนตบหน้าทีซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีเรื่อยๆล่ะเขายังคุมจิตไม่ได้คุมไม่ได้แล้วก็ไปทำตามอารมณ์มันล่ะนะเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมีเส้นประสาทแล้วก็พอมีตาเนี่ยมันมีเส้นประสาทเยอะแยะไปหมดแล้วทำงานแล้วก็เชื่อมอยู่กับสมองใช่ไหมล่ะเส้นประสาทตรงนี้ยังเป็นรูปขันธ์อยู่ในกายกับจิตนี่นะเขาเรียกว่าเป็นการคามาของขันธ์ห้านะนะไหนมาพูดเรื่องขันห้าทีพยอมต้องรู้เรื่องขันห้าเพราะว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์นะตัวสำคัญที่ทำให้เกิดทุกข์เลยนะที่อาตมาบอกว่าฟังคิเตนะปานจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ถ้าเป็นขันทั้งห้าทำงานที่เฉยตามภาวะธรรมมันไม่ยึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นว่าทำงานเกิดดับมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมล่ะอยากจะหมดทุกข์โยมก็ให้ขันห้าทำงานเฉยๆแล้วกันจะเฉยแบบไหนล่ะโยมก็ต้องมีความรู้ใช่ไหมล่ะก็ฟังอาตมาไปเรื่อยๆแล้วกันนะ แล้วจิตเนี่ยมันต่อช่วงตรงไหนต่อที่เส้นตรงเส้นประสาทอันไม่กายกับจิตมันแยกกันได้ล่ะแยกได้ไหมล่ะกายกับจิตแยกได้ไหมล่ะอุปมาเพราะว่าเรื่องของจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นไปพูดไปแบบวัตถุที่ที่มองเห็นรูปมันบางทีมันยากนะมันต้องใช้การเปรียบเหมือนเท่าอุปมาเพื่อการเปรียบใช่ป่ะเรื่องจิตอย่างเงี้ยมองไม่เห็นรูปใช่ป่ะมันอธิบายเป็นแบบวัตถุไม่ได้อะมันยากอย่างการรู้สึกเนี่ยเป็นการรู้สึกมันยากที่จะอธิบายให้มองเห็นภาพเนี่ยมันต้องเรียนจากของจริงอ่ะใช่ป่ะเห็นปุ๊บความสุขเกิดขึ้นปั๊บเห็นปั๊บสติจับปุ๊บปัญญาละให้ได้สติแค่ระลึกรู้อะปัญญาละนั่นไม่สติปัญญาต้องมาด้วยกันอ่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะเกิดดับนะนั้นใจเนี่ยนะอาตมาอุปมาว่ากายกับจิตที่แยกกันได้ยังไงอาตมาก็แบบอุปมาอยู่บ่อยๆว่าเหมือนในห้องผ่าตัดพอเราเข้าห้องผ่าตัดเลยบุคคลอื่นเนี่ยเข้าห้องผ่าตัดเหมือนที่เรามีความรู้ทั่วไปอ่ะเข้าห้องผ่าตัดแล้วต้องมีแพทย์เต็มไปหมดเลยใช่ป่ะมีแพทย์นั้นแพทย์นี้เดี๋ยวมีพยาบาลด้วยใช่ป่ะทำหน้าที่มาทั้งคนต่างทำหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดหน้าที่ขึ้นมาให้มันสมบูรณ์แบบมันก็จะได้ผลออกมาแต่เนี่ยเขาก็รวมกลุ่มกันทำตามหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบเพื่อให้เราคนที่รับการผ่าตัดนั้นรอดพ้นจากอันตรายหรือมีชีวิตอยู่รอดได้ฉะนั้นเราพอเข้าห้องผ่าตัดแล้วแพทย์สาขาแรกต้องทำหน้าที่คืออะไรคือแพทย์เกี่ยวกับสัญญีแพทย์ที่ต้องให้ยานอนหลับให้ยาสลบใช่ป่ะเพื่อเราหมดความรู้สึกพอยามันออกฤทธิ์แล้วหมอสาขาอื่นก็ทำหน้าที่ต่อแหละเห็นป่ะสาขาไหนล่ะไสยกรรมแพทย์
ทีนี้ศัลยกรรมทางด้านไหนก็แล้วแต่คราวนี้หมอถ้าศัลยกรรมทางด้านตัดมือเราตัดขาเราผ่าท้องเราตัดไส้เราโอ้โหเราถามจริงเรารู้สึกไหมรู้สึกไหมไม่รู้สึกอ่ะเพราะโดนฝันดีแพทย์เนี่ยวางยานอนหลับวางยางวางยาสลบไปแล้วใช่ป่ะเพราะอะไรเพราะไปกดเส้นประสาทไม่ให้จิตรับรู้ตรงเส้นประสาทเห็นป่ะแล้วเราไม่ตายอ่ะแต่เราไม่รู้สึกอ่ะตัดมือตัดแขนแล้วก็ไม่ปวดไม่เจ็บใช่ป่ะพอตื่นขึ้นมาแล้วมันมีความรู้สึกโอ้โหมันปวดจังเลยนะพอมีความจิตไปจับที่ตรงนั้นแล้วรู้สึกว่ามันปวดต้องกินยาแก้ปวดใช่ไหมล่ะเห็นป่ะนั่นกายกับจิตแยกกันได้มั้ยล่ะแยกได้ป่ะล่ะแต่ถ้าเรามีบาดแผลมากๆเจออุบัติบาดแผลมากๆแล้วมันไม่สามารถทำงานกายดินน้ำไฟลมไม่สามารถทำงานได้จิตมันทนไม่ได้จิตก็ทนไม่ไหวมันก็ออกจากร่างจุดเคลื่อนออกเห็นป่ะขันธ์ 5นี้ก็ตายไปดินน้ำไฟลมก็ตายป่ะแต่จิตมันเคลื่อนออกมันจุดติออกเห็นป่ะแบบนั่งใส่กันอยู่นั่งอยู่ร่วมกันพร้อมกันปัจจัยพร้อมกันหนึ่งมีชีวิตพอเข้าใจชีวิตมั้งยังอ่ะเขามีตาหูจมูกเลี้ยงกายใจเนี่ยคุมมาให้ได้แล้วกันนะ มันเป็นแค่เส้นประสาทนั่นเองใช่ป่ะล่ะแล้วลิ้นเราอ่ะพอเรากินอาหารรสก็รับรู้ทางลิ้นปลายลิ้นเท่ามากพออยู่คนลิ้นเรารู้รสมั้ยไม่รู้รสล่ะแล้วความรู้รสว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยอร่อยแบบไหนเนี่ยพอเรารับรู้แล้วเราสัมผัสมันแล้วมันก็เก็บไว้ในความทรงจำใช่ไหมอ๋อรสอย่างนี้อร่อยอย่างนี้เราชอบเก็บรูปมันว่ารูปแบบนี้รสแบบนี้อร่อยเห็นป่ะเก็บไว้ในความจำแล้วก็เก็บมั่งสิอาศัยสัญญาความจำน่ะสัญญาคือความจำน่ะคือชีวิตแต่ความจำไม่ใช่ความจำที่ถูกเลยว่าสมาธิทีเก็บเรื่องธรรมะไว้บ้างอ่ะเรื่องปัญญาไว้บ้างเอามาปฏิบัติบ้างอะไรเงี้ยเก็บไว้ในความทรงจำเพราะต้องใช้เดี๋ยวว่าใช้ตรงไหนแล้วค่อยมาค่อยๆถึงตรงนั้นละกันนะเพราะว่าตาคือด้วยกับรูปเนี่ยว่าเป็นแค่วรรณะคือสีรูปร่างสันฐานจะเป็นเรื่องของสีเรื่องร่างสันฐานเอาจำได้สันฐานแบบนี้สีแบบนี้เป็นอย่างนี้เห็นไหมเก็บไว้ในความทรงจำเรียกว่าวรรณะนิพพานนะเรื่องของสีถ้าเป็นคลื่นของสีใช่ป่ะเป็นคลื่นของสีถ้าสิ่งอย่างเป็นคลื่นถ้าคลื่นแบบนี้เป็นสีแบบนี้คลื่นแบบนี้เป็นสีแบบนี้คลื่นต่ำคลื่นไม่คลื่นที่สูงก็กลายมาเป็นอย่างคลื่นของสีรุ้งอ่ะม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเนี่ยก็เป็นคลื่นแต่ละคลื่นแต่มันแตกต่างกันเหมือนเสียงหูเนี่ยก็เป็นคลื่นใช่ป่ะคลื่นก็แตกต่างกันใช่ป่ะล่ะคลื่น AM FM ก็แตกต่างกันความถี่มันแตกต่างกันใช่มั้ยล่ะคลื่น AM เนี่ยความถี่เท่าไหร่88ถึง106ใช่มั้ยล่ะถ้าความถี่ที่สูงกว่านั้นล่ะ AM อ่ะก็เป็น800ถึง1,600ใช่มั้ยใช่ป่ะมันคลื่นแตกต่างกันเพราะว่าคลื่นมันแตกต่างกันเสียงมันก็แตกต่างกันเสียงอะไรเพราะกว่าล่ะเสียงต่ำนะคลื่น AM คลื่น AM เนี่ยมันแข็งกว่ามันสูงกว่ามันก็ไม่เพราะคือ FM สิมันพอกว่ามันนุ่มกว่าที่ป่ะถ้ามันพอดีกับหูกว่าเราก็ชอบใช่ป่ะล่ะมันพอดีแล้วมันชอบใช่ป่ะล่ะถ้าเสียงมันดังไปก็ไม่เราก็ไม่ชอบเสียงเบาไปก็ไม่ชอบต้องพอให้พอดีใช่มั้ยล่ะพูดถึงเรื่องการทํางานของหูก่อนนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะพูดเรื่องตาเรื่องเดียวแล้วกันนะอาตมาก็ยกตัวอย่างบ่อยๆใครไม่เคยพับผับพับบาร์มั่งยกมือสิใครไม่เคยเข้าผับเข้าบาร์มั่งยกมือสิโอ้ไม่มีใครยกเลยเข้ากันหมดเลยนะเข้ากันหมดเลยเหรอเดี๋ยวละเราต้องเรียนรู้นะเราต้องรู้เราต้องเรียนรู้นะเอาไว้ก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยเลยที่ชอบเข้าผับเข้าบาร์เรียนรู้ยินดีด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะเดินเขาหลอกไอ้จริงๆนะโดยเขาหลอกโดยเขาเอาธรรมชาติน่ะมาหลอกเราเราสังเกตไหมล่ะผับบาร์ทำไมปิดไฟล่ะทำไมเปิดไฟฝืนฝนหลัวล่ะ
ทำไมห้องอาหารเปิดไฟเฟลอเฟลอเรื่องแดงล่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะการเปิดไฟอ่อนๆเนี่ยทำให้ม่านตามันขยายพอม่านตาขยายแล้วคนเราจะมีความสุขมีความพอใจมีความสุขมันพอดีกับตาม่านตามันขยายอ่ะสังเกตทำไมคู่รักเนี่ยในหนังหรือของจริงก็แล้วแต่เนี่ยนะเราคงเคยออกเดท กับคู่รักอ่ะใช่ไหมล่ะเราออกเดท คู่รักเราเมื่อก่อนน่ะอาตมาวัยรุ่นเราอาก็ออกเดท กับคู่รักไปไหนแล้วก็ไปที่มืดๆที่แบบไปโรงหนังใช่ไหมล่ะมีใครไปดูหนังบ้างว่าออกเดท คู่รักเนี่ยมีใครเขาเปิดสปอตไลท์มีไหมไม่มีอ่ะนะจริงเปล่ามีเขาจุดเทียนใช่ไหมล่ะจุดเทียนเพื่อให้ม่านตามันขยายแล้วมีตำรวจที่ไหนมั่งอ่ะสอบสวนผู้ต้องหาจุดเทียนมีมั้ยเปิดไฟมืดๆฝืนฝัวมีมั้ยไม่มีอ่ะก็เปิดสปอตไลท์ใช่ป่ะล่ะเพื่อให้ม่านตามันหลีลงเมื่อม่านตามันเล็กลงหลีลงเนี่ยคนเราจะเกิดความกดดันเกิดความโกรธคือธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นนั่นล่ะหูก็เหมือนกันเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรที่มันเป็นความจริงที่เป็นธรรมชาติมันจริงของคนที่เป็นปุถุชนน่ะเป็นจริงด้วยความด้วยการสัมผัสของเราเองอ่ะเป็นความจริงอย่างนั้นน่ะแต่มันไม่จริงตามหลักของธรรมชาติหรอกไม่จริงตามหลักของความเป็นจริงอ่ะไม่เป็นจริงตามหลักของพุทธศาสนาแต่เป็นจริงของความจริงของเราเองอ่ะว่าเป็นอย่างเราฟีฟังฝึกแบบนั้นน่ะใช่ป่ะล่ะมันทางธรรมชาติจริงๆอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเหมือนน่ะโดนน่ะรูปไลท์ตัวเองน่ะเบาๆแล้วก็ชอบเตียงแรงชอบมั้ยก็ไม่ชอบเห็นป่ะขึ้นอยู่กับเวลาและอากาศเหมือนนั้นเหมือนกลิ่นน่ะเหมือนกลิ่นน่ะน้ำหอมอ่ะถ้ามันน่ะเข้มข้นมากเราชอบมั้ยล่ะบางคนก็ไม่ชอบมันฉุนใช่มั้ยล่ะก็ทำให้มันเจือจางใช่ไหมให้มันเจือจางก็ให้มันพอดีมันก็หอมใช่ไหมล่ะนั่นแหละเหมือนกันนะมันอยู่ที่ระบบเส้นประสาทไอ้เส้นประสาทที่มันส่งเข้าไปนะแล้วจิตก็ไปรับรู้ใช่ไหมล่ะไม่นะพอตาเนื่องด้วยกับรูปแล้วมันเป็นเหตุและปัจจัยมันก็เข้ากฎนะสิเข้ากับอาศัยแห่งทุกข์กาแฟแห่งอนิจจังกาแฟแห่งการผสมปรุงแต่งเพราะตาเนื่องด้วยกับรูปอะใช่ไหมล่ะทำให้เกิดกาแฟแห่งทุกข์แล้วเกิดอารมณ์แล้วจักขุนจะปฏิจจะรูปเปจะจักขุวิญญาณังตาเนื่องด้วยกับรูปทำให้เกิดจักขุวิญญาณทำให้เกิดวิญญาณทางตาเห็นปะเป็นนังธรรมนังสังคติผัสโสทำสามตัวนี้รวมกันเรียกว่าผัสสะเห็นป่ะมันสายกันเกิดขึ้นเพราะตาเรื่องด้วยกับรูปเห็นป่ะตาเรื่องของรูปเป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณเกิดขึ้นมาเห็นป่ะวิญญาณและขันเกิดขึ้นมาอ้าวพูดถึงเรื่องขันแล้วเห็นป่ะแล้วมารู้ก่อนว่าขันห้ามีอะไรรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารละอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงอนิจจังคือไม่เที่ยงรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารละอนัตตาวิญญาณังอนัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนไม่มีสภาวะแห่งที่เรียกว่าเป็นตัวตนอัตตานี้ไม่ใช่อัตตาไปพูดถึงขันธ์5ไม่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เกินขันธ์5ขันธ์5ถือว่าเราเป็นขันธ์5ที่ว่าสูงสุดแล้วไม่มีอะไรที่มันมากกว่าขันธ์5อีกแล้วบางสิ่งที่เป็นวัตถุบางทีก็มีขันธ์เดียวบางทีก็มี2ขันธ์3ขันธ์4ขันธ์แล้วแต่ว่าเป็นสภาวะแบบไหนแต่เรามีขันธ์5สูงสุดแล้วอย่างก้อนหินมีกี่ขันขันเดียวใช่ป่ะรูปขันใช่ไหมมันมีความรู้สึกไม่ไรก้อนหิน
ไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก้อนหินไม่มีมีรูปขันธ์ไม่ขันธ์เดียวแล้วพรมล่ะมีกี่ขันธ์พรมไม่มีรูปขันธ์มีแต่ความรู้สึกใช่ป่ะก็มีแค่สี่ขันธ์สามขันธ์สองขันธ์ก็แล้วว่าพรมอะไรอ่ะแล้วแต่ใช่ไหมล่ะนะให้เขาให้เข้าใจก็มาไปแค่ฟังไปแล้วกันนะนะมาฟังไปขันห้าน่ะขันห้าเป็นคำว่าขันห้ารูปขันนะรูปทั้งตัวเราข้างนอกก็เป็นรูปขันที่เราเห็นที่เป็นรูปทั้งหมดนะธาตุก็เป็นรูปขันนะธาตุที่ไม่มีรูปก็มีนะเป็นนามรูปนะรูปธรรมนามธรรมรูปธาตุนามธาตุนะเดี๋ยวพูดถึงธาตุที่พิเศษธาตุที่พิเศษอีกธาตุหนึ่งนะนิโรธาตุธาตุแห่งความดับอันนี้แหละธาตุที่เราต้องการเรามาคุยเรื่องนิโรธาธาตุกันธาตุแห่งความดับถ้าเราทำให้ไม่มีขึ้นเป็นขึ้นเจริญขึ้นแจ้งขึ้นในตัวเราเนี่ยโอ้โหมันดับรูปธาตุนามธาตุเลยเนี่ยเราต้องการธาตุตัวนี้เกิดขึ้นมาในตัวของเราเนี่ยนั่นแหละผมว่าเป็นตัวเราเนี่ยให้เกิดขึ้นมาถ้ามันได้ฝังแดงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันดับทั้งรูปธาตุนามธาตุมันไม่ผสมปรุงแต่งเองเหมือนไฟอย่างเงี้ยถ้าธาตุไฟมันฝังแดงธาตุของมันถึงแล้วเนี่ยฝังแดงแล้วเนี่ยความมืดก็จะหายใช่ไหมล่ะก็เหมือนกันถ้านิโรธามันเกิดขึ้นแล้วฝังแดงขึ้นแล้วอะไรที่มันครอบงำแล้วมันจะดับอะไรที่มันดับหมดมันเกิดธาตุนี้ธาตุเดียวธาตุแห่งความดับนะธาตุพิเศษนะทำให้มีขึ้นเป็นขึ้นเถอะในวันที่เราได้คิดว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคนิโรธตัวนี้ละนิโรธธาตุเนี่ยนิโรธตัวเนี้ยทำให้เกิดให้มันแจ้งขึ้นมาให้มีขึ้นมาเนี่ยละนั่นเกิดความดับนะดับพอดับแล้วเนี่ยก็คืนธรรมชาติไปดับความยึดมั่นถือมั่นดับตัวตนเนี่ยคืนธรรมชาติไปให้เกิดตัวนี้ขึ้นมาอะไรที่ดับน้อยดับเล็กๆน้อยๆดับได้ก่อนก็ดับไปก่อนนะถึงค่อยๆดับไปเรื่อยๆได้ค่อยดับไปสิ่งที่ยากขึ้นที่มันผูกใจมากขึ้นนะไอ้ที่เล็กๆน้อยๆดับได้ดับไปก่อนนะคืนธรรมชาติคืนไม่ได้คืนไปก่อนนะนั่นแหละคืออาศัยกันเกิดขึ้นคือกฎไงอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นกฎนี่คือพระเจ้าท่านตรัสรู้อันเนี้ยกฎอันเนี้ยล่ะกฎอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตฉะนั้นเราต้องศึกษากฎนี้ให้ดีนะเข้าใจกฎนี้ให้ดีรู้ว่าเป็นกฎที่อาศัยกันผสมปรุงแต่งกันเป็นสังขารของกฎนะแต่มันเลือกการผสมปรุงแต่งเนี่ยมันคือสังขารทั้งหมดล่ะแต่การแตกถึงการผสมแต่งมันแต่ละชื่อเนี่ยเขาก็ระบุชื่อไว้ให้เป็นบัญญัติให้เราเข้าใจกันแต่เหมือนขันห้าเนี่ยเรียกว่าเป็นขันนั้นขันนี้เนี่ยจริงแล้วมันเป็นสังขารและขันทั้งหมดมันผสมปรุงแต่งกันหมดอ่ะแต่ให้เรารู้จักชื่อมันว่ามันทำงานหน้าที่แบบนี้ก็เรียกว่าขันแบบนี้ทำงานหน้าที่แบบนี้เรียกขันอย่างนี้ขันที่มีรูปขันคือขันทั้งหมดทรัพย์สมบัติเงินทองเรียกเป็นรูปขันหมดต้นไม้อะไรหินเป็นรูปขันหมดนะดินน้ำไฟลมก็เป็นรูปขันหมดตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นรูปขันหมดนะได้สี่ตัวเป็นนามขันนะเวทนาขันกองแห่งเวทนาเป็นความรู้เหมือนกันเป็นตัวรู้สึกเป็นตัวรู้เหมือนกันรู้สึกรู้ทุกข์รู้ชอบและไม่ชอบยินดียินร้ายหรือรู้ว่าชอบและไม่ชอบหรือว่ารู้สึกว่าเราพัวพันอยู่ยังไม่ระบุเจาะจงว่าชอบหรือไม่ชอบหรือจะชังดีก็ยังพัวพันอยู่เรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์อทุกขมสุขะเวทนาสุขก็ไม่ใช่ยังทุกข์ก็ไม่ใช่ยังเฉยๆอยู่ยังพัวพันอยู่เรียกว่าตัวหลงนะเป็นโมหะตัวหลงนี่คือรู้สึกสุขทุกข์เวทนาขันธ์มันเป็นอย่างนั้นนะเป็นหน้าที่เป็นกฎมันมีอยู่จริงนะมันเป็นอยู่ไม่มีอยู่จริงมันเป็นวัฒนธรรมทำมันมีหน้าที่ทำอย่างนั้นน่ะเพราะทุกอย่างคือหน้าที่ไงมันก็ทำหน้าที่ของมันอย่างนั้นมันหน้าที่รู้สึกว่าสุขก็ทุกข์นะจะเป็นทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจก็แล้วแต่
มันอะไรมันจะประสบอะไรจะสัมผัสมันมาถ้าเกิดเวทนาทางถ้าเป็นไปทางตาเขาเรียกว่าเวทนาฟังฝึกฝุกทุกทางตาแล้วก็ขันตัวที่สามแหละสัญญาขันตัวรู้เหมือนกันรู้จำได้หมายรู้จำได้หมายรู้มั่นหมายได้ว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ลักษณะอักหลังนี้เรียกว่าสุขอันนี้เรียกว่าทุกข์อย่างนี้เป็นมาเป็นแมวเป็นหมาเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้จำรูปร่างสันฐานอะไรได้จำได้หมดเป็นความจำได้หมายรู้นะแล้วก็ตัวที่สี่เป็นสังขารและขันธ์นั่นตัวรู้ก็เหมือนกันนะเห็นไหมเป็นตัวรู้สึกเหมือนกันนะรู้ปรุงคิดนะปรุงแต่งความคิดอะไรมาปรุงมาแต่งความคิดก็เอาสัญญาความจำนั่นแหละมาปรุงแต่งความคิดใช่ไหมเพราะอาศัยเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยสัญญาเนี่ยเพราะอาศัยเวทนาเพราะเขามีสัญญาอาศัยพอมีสัญญาแล้วเนี่ยปรุงแต่งความคิดก็เอาอาศัยสัญญาเนี่ยปรุงแต่งความคิดใช่ไหมนั่นแหละคืออาศัยการปรุงแต่งแล้วรู้แล้วนะว่าหนึ่งขันธ์ห้ามันมีอะไรบ้างนะขันธ์ห้าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแล้วไปยึดขันธ์ใดขันธ์หนึ่งหรือยึดทั้งห้าขันธ์ก็เป็นทุกข์นะเวทนามันเป็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันทำงานเวทนาทำงานแล้วก็เกิดแล้วดับไปแล้วก็สัญญาทำงานเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ปรุงส่งต่อให้สังขารปรุงแต่งแล้วดับไปมันเกิดดับแต่เราไม่รู้อ่ะเพราะเราไม่เคยฝึกษาไม่เคยมาฟังธรรมนะครับแต่ธรรมะที่ลึกซึ้งมันง่ายแต่ว่ายากก็ยากอ่ะถ้าโยมฟังเข้าใจจับจุดให้ได้มันก็ไม่ยากเกินไปถ้ายากเกินไปที่อ่านกว่าที่รับรู้พระเจ้าคุ้มจะสอนทำไมสอนในสิ่งที่ไม่รู้ถ้าคงไม่สอนสอนในสิ่งที่มันรู้แต่ท่านแบบมันลึกซึ้งอ่ะก็เข้าใจยากนิดนึงผู้ใดเห็นทางผู้นั้นเห็นพระเราตถาคตแต่ท่านรวมต้องเรียนรู้ทำนี้ให้ได้ว่าอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนะนี่แหละธรรมพระเจ้าเป็นถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ยังเคารพธรรมอันนี้ท่านก็ยังสาธยายอยู่บ่อยๆอ่ะนะก็เราพอสาธยายแล้วก็มีพระได้ยินบ้างท่านก็เรียกมาเนี่ยแหละธรรมอันนี้เป็นลำธรรมลึกซึ้งนะเธอเอาไปท่องนะก็ลองโยมลองท่องดูสิจักขุจัตปฏิจจรูปเปจัตจักขุวิญญาณังตินังธัมมานังสังคติผัสโสนะผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานัสสะปัจจยาภโวภวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชลามรณังโสกะปริเทวทุกขโทมนสุปายาสาถ้าท่านสาธยายแบบเนี้ยอาแปลเป็นไทยนะที่ให้โยมฟังบาลีได้คุ้นหูอีกอย่างหนึ่งได้รู้ว่าไม่ได้คำพูดของอาตมาพูดเองเป็นคำของพระพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะก็คือว่าจักขุจักปฏิจจรูปเปจักจักขุวิญญาณังตาเนี่ยก็รูปจะไม่เกิดจากฝึกวิญญาณทำสามตัวรวมกันเรียกว่าผัสสะผัสสะทำให้เป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหาถ้าไม่มีปัจจัยมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่ไหลมันก็ไม่ไหลมันก็จบแค่นั้นมันจะไม่ไหลเลยถ้ามันไหลมันไหลถึงที่สุดของมันอ่ะเห็นป่ะมันไหลเป็นกระแสแห่งทุกข์เลยอ่ะหยุดมันไม่ได้อ่ะหยุดมันไม่ได้จริงๆนะจะหยุดได้เมื่อมีสติปัญญาต้องพื้นปฏิบัติเท่านั้นนะต้องมรรคมีองค์แปดหรือไม่อีกชื่อหนึ่งก็สมถะวิปัสสนาเนี่ยที่จะหยุดมันได้ถ้าหยุดมันไม่ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไหลเลยเห็นป่ะผัสสะทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดกิเลสตัวแรกคือตัณหาเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานเป็นปัจจัยทำให้เกิดภพคือกรรมนั่นล่ะพบเป็นปัจจัยทำให้เกิดชาติเป็นปัจจัยทำให้เกิดชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาชาติทำให้เกิดชราและมรณะความตายโสกะความ
โศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเห็นป่ะทุกทั้งปวงตามาเป็นพวนเลยด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเบื้องต้นนั่นล่ะทำให้เกิดทุกทั้งปวงถ้าทำจนทำเสร็จแล้วเกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดผลของกรรมเกิดฟังวัตตะวงกลมของวงกลมแห่งชีวิตวงกลมแห่งกิเลสวงกลมแห่งวัตตะสงสารสงสารละวัฏแต่ไม่พูดถึงวงกลมแห่งชีวิตที่โยมเกิดมาแล้วโยมก็รอแต่เข้าโรงจะตายไปอันนั้นมันจบไปแล้วเกิดมาคือจบแล้วรอแต่วันตายแต่สังสารวัฏแห่งจิตอันเนี้ยวนซ้ำอยู่ที่เดิมวนซ้ำที่เดิมโยมเกิดกรรมแล้วเกิดกิเลสขึ้นมาอีกเกิดกรรมอีกเกิดกิเลสผลของกรรมอีกเกิดกิเลสขึ้นอยากขึ้นมาอีกทำให้เกิดการความอยากให้เกิดการกระทำการทำแม้เกิดผลการกระทำเมื่อเกิดกิเลสวนซ้ำจิตเกิดขึ้นขณะจิตเหมือนลิงโหนต้นกิ่งไม้จับกิ่งนี้แล้วพอปล่อยกิ่งนี้แล้วไปจับกิ่งโน้นปล่อยกิ่งโน้นไปกับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนั้นไปกับกิ่งนี้โอ้โหฝ่ายพัดจับอยู่ตลอดเวลาเลยลิงก็คือจิตเพราะอารมณ์เข้ามาก็ไปจับอารมณ์เข้ามาก็ไปจับถึงบอกว่าโดนตบหน้าทีซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาที่อยู่ตลอดเวลาเลยอะก็ไปนอนพอสำเร็จแล้วทางไม่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าสร้างวัตถะฟองสารทีละวงเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆการสำเร็จไปอยู่หนึ่งหน่วยนั่นคือความโลภความโกรธความหลงไปหนึ่งหน่วยความสุขและความทุกข์เกิดกุศลและอกุศลไปหนึ่งหน่วยไปนอนในจิตส่วนลึกจิตส่วนลึกเรียกว่านอนซ้ำทีละหน่วยทีละหน่วยทีละหน่วยมากขึ้นเรียกว่าสร้างความเคยชินที่เกิดความกิเลสนั้นเกิดขึ้นง่ายอีกเกิดได้แต่ความโลภความโกรธความหลงเรียกว่าเราไปสร้างอนุสัยความเคยชินอนุสัยความเคยชินเพราะโยมเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาเนี่ยมันก็ไม่มีความโลภความโกรธความหลงนี่หรอกใช่ป่ะล่ะมันเป็นจิตกลางๆอ่ะใช่ป่ะแต่เพราะโยมเกิดมาโยมไม่มีเจโตวิมุตต์ไม่มีปัญญาวิมุตต์เกิดมาด้วยอ่ะโยมก็เลยต้องสะสมกิเลสใช่ป่ะสะสมอนุสัยไปเรื่อยสะสมความเคยชินสะสมความชอบเพราะว่าล่ะเพราะเราโดนเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาแล้วเราเริ่มมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสะสมมาทีละเรื่องทีละหน่วยจนมันมากเข้ามากเข้าก็กลายเป็นแยกแยะได้ว่าอันนี้แบบนี้เราชอบแบบนี้เราไม่ชอบจริงไหมเราได้กินน้ำนมของแม่อะไรเงี้ยจากนมจากขวดมั่งจากเต้าของแม่มั่งฟังเสียงจากแม่กล่อมมั่งเสียงนู้นเสียงนี่แล้วก็แยกแยะได้ว่าสิ่งนี้เราชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบใช่ไหมล่ะสะสมในจิตฝนเล็กคืออนุสัยอนุสัยอนุสัยแล้วพอเรามีมากๆเข้ามากๆเข้าเราก็แยกแยะได้ว่าไอ้สิ่งนี้เราทำได้สิ่งนี้เราทำไม่ได้แล้วมันก็มีสะสมความเห็นสะสมวิถีความจริงในของเราที่เลือกความจริงของชีวิตความจริงของเลือดตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันอยู่ในความเห็นของเราว่าเรามีประสบการณ์อย่างนี้มีความเห็นแบบนี้อย่างนี้เรียกว่าเราชอบถ้าไม่ตรงกับที่เราชอบเราก็ไม่ชอบเราก็ไม่ต้องการใช่ไหมล่ะความจริงของเราบางทีเราก็มารับความจริงอื่นเพราะเรามีความปักใจว่าความจริงของเราเป็นแบบเนี้ยนั่นเป็นยังไงต่อล่ะก็จะเกิดความเห็นแก่ตัวมากขึ้นสร้างความเห็นแก่ตัวถ้าเราชอบแบบนี้เราก็จะครอบครองคนเดียวอยากกินคนเดียวไม่แบ่งปันใครก็เกิดความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นความเห็นแก่ตัวคือมีตัวตนมากขึ้นยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นใช่ป่ะล่ะมันเป็นอย่างเงี้ยโลกเราวุ่นวายใช่ป่ะยิ่งฝังความไหวเนี่ยข้างนอกประท้วงกันนะวุ่นวายเพราะว่าความจริงของเขาเขาว่าผัสสะมาแบบนั้นเขาผ่านด้วยตาทางหูมากๆเนี่ยมากๆทางหูตาหูหมวกลิ้นกายใจพูดถึงข้างนอกและการที่ประท้วงเนี่ยด้วยตาด้วยหูมากๆใส่เข้าไปใส่เข้าไปความเห็นใช่ไหมใส่เข้าไปเข้าไปเขาคิดว่าเป็นจริงสิจิตของเขาอะใช่ไหมล่ะแล้วเป็นอย่างนั้นจริงจริงของเขาอะแล้วเขาจะไม่ยอมรับให้ไปทางอื่นเขาไม่ไปล่ะใช่ป่ะเขากินตายขาเดียวอันนี้คืออันตรายแห่งตัวเองความเห็นต้องเปลี่ยนแปลงได้เป็นความเห็นที่ถูกต้องขึ้นความเห็นที่ถูกต้องมากขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิที่มากขึ้น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 สิเขาเลี้ยงลูกมาอย่างนี้พอแล้วเห็นป่ะยิ่งโรงเรียนสมัยเนี้ยสอนแต่ให้ฉลาดให้ฉลาดทั่วโลกเนี่ยมีตั้งแต่มหาวิทยาลัยไม่รู้กี่พันกี่หมื่นทั้งโลกเนี่ย
เพื่อไทยมีกี่สิบมหาวิทยาลัยล่ะจนถึงอนุบาลเนี่ยสอนอะไรมั่งล่ะสอนให้ฉลาดใช่ป่ะให้เรียนรู้ฉลาดให้ฉลาดให้ไวขึ้นให้ฉลาดขึ้นให้ไวขึ้นเคยสอนให้ควบคุมความฉลาดมะเอาธรรมะมาควบคุมความฉลาดมะเคยสอนว่าพ่อแม่คืออะไรมะมีมะพ่อแม่มีกตัญญูต้องรู้คุณกับคุณพ่อแม่เคยสอนมะไม่เคยสอนเลยสอนให้ฉลาดสอนให้ต้องเป็นนั่นต้องเอานั่นต้องเอานี่ให้เป็นของตัวเองให้ต้องมีนั่นมีนี่จริงไหมล่ะสอนให้มีตัวตนมากขึ้นสอนให้มีความเห็นกับตัวมากขึ้นมีความเห็นกับตัวมากขึ้นฝ่ายความเห็นกับตัวมากขึ้นมีวิทยาลัยไหนมัธยมไหนอนุบาลไหนที่สอนว่าพ่อแม่คืออะไรหรือคนที่เรียนมาจากเมืองนอกเนี่ยเคยสอนว่าพ่อแม่คืออะไรต้องทำไงกับพ่อแม่มั่งสอนค่าน้ำนมของพ่อแม่มะไม่เคยสอนได้อยากเอาต้องเป็นนั่นเป็นนี่จริงมะสอนแต่ให้มีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นคือมีความฉลาดมากขึ้นก็ดีล่ะแต่ใช้เอาความฉลาดนะฮะมาใช้มนุษย์รับใช้มนุษย์ให้มนุษย์มีความพ้นทุกข์มากขึ้นไม่ได้เอาเข้าขาตัวครอบครองคนเดียวเอาคนเดียวเพราะเราฝากฝนมาแต่เด็กๆแล้วก็ฝากฝนมาแบบนั้นน่ะห่างจากธรรมะเพราะธรรมะคือธรรมชาติใช่ป่ะเพราะเรามันไม่เข้าใจชีวิตคือธรรมะไงไม่เข้าใจเพราะที่อาตมาบอกว่าเรามีชีวิตแต่เราไม่เข้าใจชีวิตอ่ะทุกคนต้องมีหน้าที่อ่ะใช่ป่ะหน้าที่มันก็แตกต่างกันนะใช่ป่ะล่ะเรารู้จักหน้าที่แล้วก็พังแบบมันตายมันทุกข์จริงๆเรารู้จักหน้าที่อ่ะว่าอะไรถูกไม่ถูกแล้วเอาความฉลาดเนี่ยเราควบคุมความฉลาดว่าเอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์ใช้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวสังคมทำให้ครอบครัวสังคมนั้นน่าอยู่จริงไหมล่ะเคยมีโรงเรียนไหนสอนว่าพ่อแม่คืออะไรมีมะก็ควรไปบัตรกับพ่อแม่ยังไงมีใครสอนมะไม่มีอ่ะมีแต่ให้เอาให้สวยให้รวยให้เก่งให้เลิศเลอคนอื่นให้มันต้องหรูหราต้องแพงต้องดีให้มันฟุ่มเฟือยให้สอนให้เคยรู้สอนให้จับปัจจัยสี่มะปัจจัยสี่คือความพอดีเคยมะว่ากินพอดีอยู่พอดีใช้เครื่องนุ่งห่มพอดีใช้ยารักษาโรคพอดีตอนนี้ยารักษาโรคเราเกินแล้วฟุ่มเฟือยแล้วมีการใช้ยารักษาโรคเปลี่ยนเป็นยาเสริมความสวยความงามส่งเสริมสุขภาพเป็นแบบมันเกินพอดีไปแล้วเหมือนเสื้อผ้าเนี่ยเกินพอดีแล้วให้แหว่งให้ว้าวให้สั้นเข้าไปให้มันให้คนติดให้มันหลงไหลไม่เกินพอดีไปแล้วเห็นปะล่ะมันฟุ่มเฟือยเพราะเราว่าล่ะเราชอบสิ่งปลอบประโลมใจใช่ป่ะล่ะเออเป็นอย่างนั้นนะทุกคนชอบสิ่งปลอบประโลมใจอาตมาก็ชอบนะแต่สิ่งปลอบประโลมใจอยู่ที่เอาใช้แบบไหนล่ะเพราะมันทำให้เรามีความสดชื่นไงถ้าเรารู้จักใช้สิ่งปลอบประโลมใจเราใช้ธรรมะเนี่ยอย่างโยมเนี่ยเอามาหาธรรมะเอาธรรมะมาเป็นสิ่งปลอบประโลมใจเอาการทำบุญเป็นสิ่งปลอบประโลมใจเอาการให้ทานมาตักบาตรเป็นสิ่งปลอบประโลมใจแต่คนข้างนอกไม่ได้เข้าวัดเอาสิ่งปลอบประโลมใจจากไหนล่ะสิ่งปลอบประโลมใจก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเอามาจากผับในบาร์เนี่ยให้กินแพงๆก็ไปมื้อหนึ่งแพงๆก็ไปนั่นสิ่งปลอบประโลมใจให้ใส่เสื้อผ้าเว้าหน้าเว้าหลังเข้าไปให้น้อยชิ้นเข้าไปต่างที่เราตรงกันข้ามกับสัตว์อ่ะตอนนี้สัตว์มีเสื้อผ้ามากขึ้นใช่ไหมแต่คนเราแย่ลงอ่ะเจริญแต่ทำให้เรามันเสื่อมโทรมอ่ะมันจะเจริญทางที่ดีสิแต่ทำให้เราเสื้อผ้าเราน้อยลงอ่ะแต่สัตว์เนี่ยมีเสื้อผ้ามากขึ้นจริงไหมคนเอาสัตว์มาต่างเสื้อผ้ามากขึ้นแต่คนที่จูงสัตว์ต่างเสื้อผ้าน้อยลงว่ามะมันดูแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าวัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปวัฒนธรรมของชีวิตมันเปลี่ยนไปเขาสร้างแต่ความเล่ายั่วยุความหลงวอมเมาในวัตถุสร้างความฉลาดมากขึ้นให้ความแปลกใหม่โหเป็นสิ่งน่าตื่นตาตื่นใจแล้วนั่นไม่ใช่แล้วมันเป็นเช่นนั้นเองมันมีอะไรที่พัฒนาได้มากกว่าพุทธศาสนาทางด้านจิตแล้วเนี่ยจะมี AI แล้วแต่เนี่ย
ปัญญาประดิษฐ์นะประดิษฐ์อะไรมากขึ้นประดิษฐ์โรบอทให้มากขึ้นอะไรมากขึ้นมีบิ๊กดาต้าแล้วแต่เนี่ย AI นะ Artificial Intelligence เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกนะจิตเด่นมีที่สิ้นสุดมีที่สิ้นสุดนะไม่ใครพัฒนาต่อบ้างมากกว่านี้อีกแล้วเมื่อก่อนแล้วก็มีแค่2 G ใช่ป่ะ3 G มันพัฒนามาเรื่อยเป็น5 G นะจาก3 D กลายเป็น5 D ด้วยซ้ำป่ะนะส่องภาพปุ๊บแสงปุ๊บมีแสงนำก่อนมีภาพมาไปปุ๊บเราจะกดที่อวกาศได้เลยกดปั๊บ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 หน่อยสีเนี่ยสีทาบ้านหน่อยก็จะกับผิดกระแสไฟฟ้าได้อะใช่ป่ะล่ะก็พัฒนาไปเรื่อยแหละจะไปอะไรมันมากเลยไม่มีอะไรที่มันแตกใหม่หรอกเพราะแหละเพราะว่ามันเกิดจากจิตที่มีสมาธิไงเพราะเราจะมาปฏิบัติเนี่ยมาทำจิตภาวนาให้จิตภาวนาเนี่ยเกิดขึ้นกับเราให้มีสมาธิภาวนานะพัฒนาสมาธิให้เจริญขึ้นจิตภาวนาคือทำจิตให้เจริญขึ้นเนี่ยละเจริญอยู่เหนือวัตถุสมาธิภาวนาเนี่ยก็คือทำเอาสมาธิให้เป็นเครื่องมือให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณค่าเนี่ยแต่ได้ทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเอาสมาธิเนี่ยทำให้เกิดปัญญาเอาสมาธิเอาสมถะเนี่ยให้เกิดวิปัสสนาเนี่ยให้เกิดคุณค่าและเป็นอย่างนั้นแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะเราไม่ได้เป็นคนล้าหลังเราเป็นคนทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเราเลือกใช้สิ่งที่เกิดประโยชน์กับตัวเองใช่ไหมล่ะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ไม่เป็นทาสแต่เป็นนายไม่ใช่เทคโนโลยีมาอยู่เหนือหัวเรากัดกินหัวใจเราให้เราเล่าร้อนให้เราแผดเผาให้เราดิ้นรนด้วยความโลภความโกรธความหลงแต่ใช้มาเกิดประโยชน์ให้ได้ชีวิตเรากว้างขวางขึ้นทันสมัยขึ้นรวดเร็วขึ้นจริงไหมล่ะแสดงงานเราใช้เกิดประโยชน์สิจริงไหมล่ะยิ่งโลกนี้สมัยนี้มีโลกโฟเชียนใช่ไหมล่ะเราเสมือนจริงไปแล้วเราต้องพัฒนาให้มันทันกันเสร็จใช่ป่ะเราต้องประยุกต์ล่ะเหมือนโยมมีข้าวสารโยมกินได้ไหมล่ะโยมก็กินไม่ได้อ่ะต้องประยุกต์ให้เป็นข้าวสวยใช่ป่ะหรือข้าวสวยกินได้ข้าวสารกินได้มาแล้วก็ไม่ได้แล้วเป็นข้าวสวยต้องหุงก่อนใช่ไหมล่ะธรรมะเหมือนกันนะประยุกต์ใช้เถอะนะโยมจะเห็นความเป็นจริงนะแล้วก็ไม่ติดกับมันอ่ะนะเขาอยู่เป็นแบบใบบัวกับน้ำกิ้งบนใบบัวมันก็ถูกับเราไปมาได้อะอารมณ์เนี่ยแต่ไม่ติดอะแล้วก็มีสิ่งบารมีใจนะไม่เราไม่อยากไม่เอาไม่ใช่มีชีวิตแล้วมันฉืดเฉื่อยเพราะมันไหลมันไม่ใช่อะพระพุทธเจ้าอะก่อนที่จะเดินทางไปกุสินาราเพื่อจะดับขันธ์ปรินิพพานเนี่ยท่านก็จากเมืองเวสาลีท่านก็ยังเหลียวหลังใช่ป่ะเหมือนมีเปรียบเหมือนว่าพระเจ้าเหมือนกับกวางที่เหลียวหลังมองดูเมืองเวสาลีอ่ะท่านกำลังพูดเลยอ่ะว่าเมืองเวสาลีนี่สวยงามนะเห็นป่ะท่านก็มีฝีแล้วประโลมใจไม่ได้พระอรหันต์ไม่ได้จะจืดเชื่อไปสักอย่างท่านรู้อะไรหมดละก็มีหมดแต่อันนั้นมันไม่ซึมภาพเป็นหัวใจท่านนะไม่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหานะใช่ป่ะล่ะเป็นธรรมชาติที่มันเป็นอยู่งั้นน่ะมีเวทนาเขารู้สึกเวทนาเขาเป็นสุขไม่ได้หายไปไหนนี่ใช่ไหมล่ะไม่ได้ไกลหรือหนีไม่ไกลหรือหนีไปไหนล่ะกิเลสมันไม่ทำร้ายจิตใจท่านได้มันไม่ปรุงแต่งเป็นกิเลสอ่ะมันแค่ภาวะธรรมที่เกิดขึ้นน่ะแล้วก็เป็นเหมือนกันนั่นล่ะลองทำดูสิอย่าค่อยๆทำเตรียมดับเพราะธรรมะก็เหมือนน้ำทะเลน่ะค่อยๆลึกค่อยๆลึกไปเรื่อยละเข้าใจอย่างว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงพอมันมีเหล่าสายมากเข้ามากเข้ามันสะสมมามากๆเข้าแล้วก็แยกแยะได้อ่ะใช่ไหมว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะพอมันสำเร็จเป็นหนึ่งหน่วยแล้วคราวนี้ก็ไปนอนสะสมในจิตส่วนลึกของเราทีละหน่วยทีละหน่วยเลยหน่วยเรียกฝาลูกใสอ่ะมันมีมากๆเข้ามากๆเข้าทีนี้ก็ระเหยออกอ่ะเลยเขาออกเป็นอะไรล่ะเป็นนิวรณ์ห้าใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เลยเขยออกเดี๋ยวมันไหลออกไปอาสวะเข้าไปเอกเห็นป่ะล่ะมันหมักดองในจิตเราเนี่ยใช่ป่ะก็มี อวิชชาเป็นแม่ของกิเลสทั้งปวงคืออวิชชานั่นแหละตัวแม่มันเลยอ่ะเพราะจิตมีอวิชชาไงทำให้อวิชชาเป็นวิชชาสินะจะได้หมด
หมดเรื่องจบจบเกตให้เป็นอวิเป็นวิชาให้ได้มีปัญญาให้ได้ก็ใส่เฟินเข้าไปมากๆเข้าใส่เฟินใส่เชื่อเข้าไปมากๆคือวิปมาถวิปัสสนาเนี่ยใส่มากๆเข้าใส่ซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆเข้ามากๆเข้ามากๆเข้าเนี่ยเดี๋ยวอาสวะก็หดเข้าเดี๋ยวอนุสัยก็หายไปหมดอ่ะใช่ป่ะเมื่ออาสวะหมดก็เกิดญาณนะว่าอาสวะขยายญาณเนี่ยป่ะญาณอย่างรู้ว่าอาสวะหมดแล้วใช่ป่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นญาณหมดเลยเป็นความรู้รู้สึกใช่ป่ะล่ะไม่ได้คิดพิจารณาไม่ใช่นะวิปัสสนาก็ต้องไม่ได้คิดพิจารณานะต้องเห็นแจ้งนะต้องเห็นแจ้งนะต้องเห็นนะถ้าคิดพิจารณาอย่างเนี้ยมันก็ยังไม่ใช่วิปัสสนาแท้ต้องเห็นด้วยตาปัญญานั่นล่ะนะเปิดตาออกมาอันดับแรกจะมีวิธีปฏิบัติให้เกิดปัญญาออกมาเดี๋ยวมาพูดเรื่องโครงสร้างการปฏิบัติได้พูดเรื่องโครงสร้างของพุทธศาสนาก่อนพระเจ้าท่านสอนอะไรนะรู้จักทุกข์ของมันนิวรณ์ห้ามีอะไรล่ะกามฉันทะติดใจในกามคุณกามคุณกามคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยกามคุณคือมันมีคุณนะเรียกว่ากามคุณไงกามก็มีคุณนะแต่มันก็เป็นโทษคือนะคือให้เรามีความสุขกันล่ะถ้ามีความสุขก็เป็นเทวดาใช่ไหมล่ะเออถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบแล้วมันมีความสุขนั่นคือภพของเทวดานะตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเทวดาใช่ไหมล่ะแต่ถ้าแต่ก็มีโทษนะถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบปุ๊บแล้วเกิดกามที่เป็นไม่ชอบขึ้นมาเป็นอบายล่ะครับตัวเป็นมนุษย์ใจมันอบายมันไม่สบายใจอะครับอบายมีอะไรบ้างล่ะก็สัตว์นรกเปรตอสุรกายนั่นล่ะนะคือการคุมก็มีคุณนะแต่ไม่มีโทษทําให้เราคล้องอยู่ในโลกอะไม่พ้นโลกทีไม่ไปโลกุตกุตละทีนึงอะนะมรรคไม่องแตกก็อยู่ได้โลกิยะอยู่เรื่อยไม่พ้นไปถึงโลกโลกุตละมรรคไปได้อะให้เป็นโลกุตละมรรคขึ้นไปเลยให้เป็นมรรคกำลังขี่ฝีสมาธิปัญญาให้เป็นมรรคกำลังขี่เป็นจิตเดียวพลิกไปเลยใช่ป่ะถ้าเกิดญาณขึ้นมาสัมมาญาณนะสัมมาวิมุตติขึ้นมาได้เป็นทั้งเหตุและผลสมบูรณ์แบบในพุทธศาสนามีแค่มรรคเมืองแต่เป็นแค่เหตุอะนะพุทธเจ้าท่านสอนแต่เหตุให้เราปฏิบัติไงเพื่อบัตรแล้วจะมีผลออกมาใช่ป่ะล่ะเรียกสัมมตะสิบสิบประการสัมมาสิบถูกความถูกต้องสิบประการจะเกิดวิเลจนะวิจนะคืออ้วกออกสำลอกออกใช่ป่ะเหมือนยาถ่ายวิจนะคือยาถ่ายถ่ายตัวตนถ่ายความยึดมั่นออกความปัญญาสำลอกออกอ้วกออกอ้วกตัวตนออกค่อยๆคลายออกเปรียบเหมือนยังไงทางนี้ทางเดียวเอเสวะมรรคโคนัทธัญโยทางเดียวไม่มีทางอื่นนะคือวิสมถะวิปัสสนาทางในทางเดียวไม่มีทางอื่นชื่อมรรคองค์8มี2ชื่อนะชื่อไหนเรียกไหนอันไหนก็ได้พุทธเจ้าท่านใช้2คําอริยมรรคองค์8ชื่อนึงแล้วแล้วก็อีกชื่อนึงที่เหมือนกันคือสมถะวิปัสสนาจงเข้าใจนะวิปัสสนากับสมถะวิปัสสนาเป็นชื่อเดียวกับอริยมรรคองค์8นะแต่ฝีสมาธิเหมือนกันนะเป็นธรรมธรรมชาติมีอยู่แล้วตามธรรมชาติของมันนะนิวรณ์พอจำเนื้อนิวรณ์ไม่จบนิวรณ์ตัวแรกคือกามฉันทะนิวรณ์ความนิวรณ์คือกิเลสรบกวนจิตทำให้จิตเนี่ยไม่สงบทำให้จิตไม่สงบนะอย่างเดี๋ยวไม่ลดเดี๋ยวเราไปคิดถึงความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วแต่ถ้าลึกไปนั้นละเอียดไปนั้นเนี่ยกามฉันทะมันคือเป็นความรู้สึกทางเพศนะใช่ป่ะรู้สึกทางเพศแล้วเป็นธรรมชาติอ่ะคือมนุษย์เราเนี่ยเกิดพร้อมกับสัญชาตญาณสัญชาตะนะความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติภาวิตารญาณคืออันนี้ญาณคือกิเลสที่เราทำตรงใจให้มันเกิดใช่ป่ะสัญชาตญาณไม่ตรงใจให้เกิดเป็นสัญชาตญาณที่ติดมากับมนุษย์สัญชาตญาณหลักๆคือสัญชาตญาณความมีตัวตนสัญชาตญาณแห่งการแสวงหาอาหารสัญชาตญาณการมีชีวิตรอดสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้และสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธ
ที่สัญญาทานของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมันนะนิวรณ์ก็เหมือนกันมันเป็นกิเลสที่เป็นเราไม่ตั้งใจมันเกิดแต่มันก็เกิดที่จะรบกวนจิตใจของเรานะแล้วมาพูดกันอีกทีหนึ่งเอานี่เนี่ยมันที่ตะหวาดไปเรื่อยล่ะตื่นนอนตอนเช้าหรือตั้งแต่เราตะหวาดไปเรื่อยล่ะนะนะทางเพศตรงข้ามเลยเนี่ยนะเกิดอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะนะมันเป็นรบกวนจิตแล้วตัวที่สองพยาบาทนิวรณ์คือบางทีก็พยาบาทเครียดแค้นเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วลึกซึ้งไปอีกก็คือมันเห็นอะไรก็ไม่พอใจมันอยู่ดีๆก็เป็นนะเคยเห็นอะไรมาเดือยเคยมาอยู่ดีๆแล้วหงุดหงิดใจเห็นอะไรก็ฝึกว่ามึนงุดหงิดไปหมดเลยไม่ถูกใจไปหมดเลยนั่นแหละนิวรณ์มันรบกวนจิตแล้วก็ต้องใช้เกิดไหมล่ะไม่เกิดล่ะพอมีเห็นปุ๊บเนี่ยมันกิเลสนิวรณ์เนี่ยมันฟุ้งขึ้นมารวมด้วยเลยใช่ไหมล่ะที่เห็นคนที่ไม่เข้าใจหงุดหงิดแล้วเห็นใครทำไม่ถูกใจหงุดหงิดแล้วใช่ไหมแล้วตัวที่สามเรื่องถิ่นและมิถะจิตแฝบจิตฝืนฝืนจิตไม่สดชื่นจงใจให้เกิดไหมล่ะไม่จงใจให้เขาเกิดขึ้นเองใช่ไหมนิวรณ์เนี่ยคือมันเป็นทางธรรมชาติเหมือนโยมมีหนังเนี่ยมีผิวหนังเนี่ยพอมีผิวหนังแล้วอะไรจะเกิดต่อแต่ผิวหนังล่ะขี้ไข่ใช่ไหมล่ะก็เหมือนกันนะเพราะมันมีอนุสัยไงแล้วมีนิวรณ์เนี่ยใช่ไหมล่ะมันระเหยออกมันก็รบกวนจิตอยู่ต่อเวลาเนี่ยวันนั่งสมาธิมันดึงจิตเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แหละใช่ไหมล่ะแต่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถึงคนรักแล้วถึงเรื่องทางโน้นทางนี้แล้วนิวรณ์ถึงไปเลยล่ะแล้วตัวที่สี่ล่ะอุทธัจจกุกุจจะเมื่อกี้มันแฝงใช่ป่ะทีนั้นวิทัศน์มันแฝงอันนี้อุทธัจจกุกุจจะมันโชว์มันฟุ้งซ่านไปเรื่อยล่ะคิดไปเรื่อยเปื่อยล่ะคิดนั่นคิดนี่ฟุ้งไปเรื่อยล่ะหรือคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยล่ะมันตรงข้ามกันมันรบกวนจิตนะอยู่ดีแล้วก็คิดสันหวานในอากาศจริงไหมดังนั้นไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวคิดไปเรื่อยโน้ตสารพัดล่ะสิ่งที่เป็นไปได้มั่งเป็นไปไม่ได้มั่งคิดไปเรื่อยล่ะเรื่อยล่ะอุทธัจจกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วตัวท้ายล่ะวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยมันเคยมันก็บางทีก็เรียกแบบนี้ว่าเป็นนิกิเลสตัวอื่นก็มีนะวิกิกิจฉาเนี่ยอย่างที่สยามเนี่ยกิเลสอ่ะนะมันอิจฉาไปตามธรรมชาติมันล่ะว่าเขาจะดีกว่าเราไหมนอแล้วเขาเราจะดีกว่าเขาไหมนอเขาจะดีกว่าเราไหมนอฟงใสไปเรื่อยล่ะตื่นนอนมาแล้วตื่นขึ้นนอนตื่นจากที่นอนแล้วก็มีเลยเราเลยสงสัยมีไหมล่ะตื่นขึ้นนอนยังไม่ทำอะไรเลยเราเลยสงสัยไปแล้วจริงไหมเคยไหมตื่นนอนเช้านี้ไปทำงานดีไหมนอไปเรียนดีไหมนะไปที่ทำงานแล้วเจอขึ้นลงมาจะทำไงกับเราไหมนะเราทำงานค้างเอาไว้ผลนะครับแต่ว่าเราไหมนะขึ้นลังเลสงสัยไปเรื่อยล่ะแต่พบลูกค้าที่บ้านลูกค้าจะอยู่ไหมนะจะไปยังไงโอ้มันอะไรสงสัยไปเรื่อยล่ะเด็กๆก็มีไปเรียนดีไหมนะอะไรเงี้ยพอไม่อยากไปเรียนทำไงล่ะก็สร้างเรื่องแม่หนูอยากไปหนูปวดท้องไม่อยากไปเรียนเลยว่าก็ทำให้เกิดความต้องการเกิดขึ้นแล้วเห็นป่ะไม่อยากไปเรียนเลยนั่นล่ะแล้วมันเกิดไว้ไรแต่น้องก็มีอะไรแบบตะวัดไปแล้วติดตะวัดมันรบกวนติดเนี่ยทำให้เราไม่สงบอ่ะทำให้เราไม่สดชื่นอ่ะทำให้เราไม่มีความมั่นใจอ่ะใช่ไหมล่ะเคยไหมล่ะชีวิตมันเป็นไม่ได้ไงก็ธรรมะเป็นตามกฎของธรรมชาติมันล่ะเมื่อหนีไม่พ้นเราหนีไม่พ้นเพราะเราเป็นธรรมชาติแล้วเมื่อเราเป็นธรรมชาติแล้วเราอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติจริงไหมล่ะมันหนีพ้นไหมล่ะไม่พ้นแต่คนต่อเมื่อมีพระเจ้าเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรฟังไว้ด้วยดีต้องเริ่มต้นด้วยการฟังใช่ไหมฟังด้วยดีฟังแบบไหนด้วยฟังด้วยดีด้วยสติปัญญานะนะฟังแล้วใคร่ควรคิดตามถ้าคิดไม่ได้คิดไม่ได้ไม่เข้าใจก็ต้องถามพอเข้าใจแล้วก็จำเอาไว้พอจำไว้แล้วก็คิดตามนี่เกิดศรัทธาเห็นไหมล่ะเกิดศรัทธาโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วเราจะพ้นทุกข์ได้ด้วยอย่างนี้อ๋อให้เข้าใจแล้วจะรู้แล้วอ๋ออย่างนี้แล้วอ๋อเป็นจริงอย่างนี้แล้วคือพิจารณาแล้วก็จะมีโยนิโฟมมนัสการเอาไว้ในใจนะเอาไว้ในใจอันดับแรกต้องฟังใช่ไหมล่ะ
ฟังด้วยดีแล้วคิดตามพอคิดตามแล้วก็เกิดศรัทธาอ๋อเป็นอย่างนั้นนะอ๋อเป็นอย่างนี้นะจริงนะพอเกิดศรัทธาแล้วเกิดโยนิสมและการเอาพิจารณาธรรมในใจคิดตลอดอ๋ออย่างนี้จะเห็นมันเริ่มอยู่ในสัญญาความจำแล้วพอมีโยนิสมและในการคิดพิจารณาอยู่ตลอดเวลาในใจแล้วก็ไม่เกิดปฏิสัมปชัญญะมากขึ้นมากขึ้นเพราะใจเริ่มอยู่ข้างในแล้วไม่เริ่มออกไปแฝไปคิดไปข้างนอกตัวแล้วไม่ปรุงแต่งอะไรมากแล้วเพราะมันรู้ทำเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้ทีหน่อยทีหน่อยเริ่มเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นก็มีปฏิสัมปชัญญะมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมีปฏิสัมปชัญญะมากขึ้นการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมล่ะเมื่อผมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมากขึ้นพร้อมกับมีปัญญาที่ได้หน่อยที่หน่อยมากขึ้นมากขึ้นรู้ธรรมะมากขึ้นมากขึ้นและตอนนี้ทางมันก็จะมีทางกายวาจาใจก็จะไปทางที่จะเป็นกุศลมากขึ้นไปทางที่เป็นสุจริตมากขึ้นที่เป็นโทษมันก็จะไม่ค่อยห่างแล้วใช่ปะเมื่อกายวาจาใจมันมีสุจริตมากขึ้นและมีแฟนมากขึ้นแล้วทำให้การฝึกปฏิปทาน4เนี่ยทำได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเมื่อปฏิปทาน4ทำได้และสมบูรณ์แบบแล้วเมื่อปฏิปทาน4สมบูรณ์แบบแล้วโพชฌงค์7องค์แห่งการตรัสรู้7องค์เนี่ยก็จะสมบูรณ์แบบเมื่อโพชฌงค์7สมบูรณ์แบบมรรคญาณผลกญาณคือวิชชาและวิมุตติก็จะสมบูรณ์แบบก็จะเกิดขึ้นมรรคญาณผลกญาณก็จะเกิดขึ้นนั่นล่ะมันเป็นไปตามลำดับอันดับแรกยอมติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกแล้วการมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องฟังแล้วจากการฟังใช่ไหมล่ะแล้วจากการฟังธรรมะของพระเจ้านะนะที่ถูกต้องนะ พอเข้าใจว่าอย่างว่าทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วเราไปบัตรเพื่ออะไรเพื่อเอาการไปบัตรนะมากั้นกระแสแห่งทุกข์อันเนี้ยตาเนื่องอาจจะมาขอทวนแล้วกันนะแต่คิวจะกินขาเพราะตาเนื่องได้กับรูปเนี่ยเพราะตาเนื่องได้กับรูปเนี่ยก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณเกิดขึ้นสามตัวรวมกันเป็นปัจจัยทำให้เรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสขึ้นมาตัณหาและไอ้ตัวฟังปรุงแต่งความคิดแต่ตรงฟังขาละขันเนี่ยตัณหามันจะปรุงแต่งคือตัวตัณหาอยู่ตรงเนี้ยปรุงแต่งความคิดเนี่ยถ้าเป็นเวทนาที่ชอบเนี่ยตัณหาก็เป็นตัณหาที่อยากจะเอาเข้าตัวเองใช่ไหมอยากจะมีอยากจะครอบครองอยากจะมีอยากจะเป็นใช่ไหมล่ะถ้ามันมาเป็นเวทนาที่ไม่ชอบแล้วก็ถ้าเกิดกิเลสปรุงแต่งความคิดเป็นกิเลสคือตัณหาตัวแรกเนี่ยถ้าเกิดอยากจะออกผักออกจากตัวใช่ป่ะไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเอาใช่ป่ะอยากจะฆ่าอยากทำลายใช่ป่ะไม่อยากเจอใช่มั้ยล่ะเนี่ยตัณหาแต่คิวจะกินขานั่นเนี่ยนั่งหนาบนะทุกข์มันเกิดนะถ้าเป็นตัณหาที่เวทนาที่ไม่ชอบมันตัณหาที่อยากจะเป็นวิภวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นเมื่อปีตัณหาเป็นกิเลสตัวแรกนะถ้าอยากมีก็เกิดเรียกแหละความโลภนะหรือราคะอยากได้ราคะอยากได้อะไรล่ะก็ต้องมีราคาสิใช่ไหมล่ะต้องจ่ายใช่ไหมล่ะไม่มีอะไรที่ไม่จ่ายใช่ไหมไม่มีอะไรที่ต้องได้มาด้วยความฟรีแต่เราก็พยายามเลือกฝึกที่ดีและไม่ดีใช่ไหม พอมีตัณหาตัวแรกและตัณหาแล้วคราวนี้ก็โตต่อไปกิเลสสองกิเลสเมื่อมีตัณหาความอยากมากๆความอยากมากๆเนี่ยจิตมันก็สร้างเนี่ยใครเป็นผู้อยากก็สร้างอุปทานมาว่าฉันเป็นผู้อยากฉันเป็นผู้อยากถามจริงสิไอ้ที่มันอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วเกิดแล้วดับไปดับเกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยแต่ละจุดแต่ละจุดตัวตนมันอยู่ที่ไหนล่ะมีตัวตนอยู่ตรงไหนมีช่องว่างตัวตนไหมล่ะมีไหมไม่มีเลยอ่ะใช่ป่ะเวทนาเป็นของเราไหมเราก็คุมได้มั้ยว่าอย่าเกิดความสุขอย่าเกิดความทุกข์แบบนั้นแบบนี้แต่ไม่อยากให้มันเกิดแต่มันเกิดเองอ่ะพอมันเกิดแล้วก็ไปยึดมันโอ้เวทนารูปเป็นของเรานะเวทนาเป็นของเราถ้าเป็นของเราจริงไม่เอาต้นไม้ได้ทั้งต้นนะมาอยู่ในตัวเราเองล่ะมันต้องเอาความรู้สึกเป็นอารมณ์เข้ามาในตัวเราเองล่ะใ
เอาทั้งต้นเลยเสร็จมาอยู่ในตัวเราเองใช่ไหมล่ะเขาจิตมันเห็นเผ็ดไงจิตมันไม่มีความรู้ไม่มีวิชาจะไม่ได้การอบรมด้วยปัญญาศีลเป็นพื้นฐานเพื่อให้เกิดสมาธิสมาธิก็อบรมปัญญาปัญญาก็อบรมจิตนะมันเป็นอย่างงานมันต้องไปด้วยกันนะก็อ้างบาลีอีกแล้วศีลปริภาวิตโตศีลปริภาวิตาสมาธิมหาพลาโหติมหานิสังสาสมาธิมหาพโลปริภาวิตโตปัญญามหาพโลโหติมหานิสังโสปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเทวะอาสัมมาเทวะอาสเวหิวิมุจติเกือบลืมไม่ค่อยได้ใช้ลืมพระอาจารย์บอกว่าศีลเนี่ยถ้าเราศีลเนี่ยถ้าเราทำแล้วเนี่ยมันทำให้เราเกิดสมาธิจะไม่มีโทษทางกายทางวาจาถ้าเกิดจิตเนี่ยไม่มีโทษทางจิตจิตก็เป็นปกติได้ไม่มีโทษไม่มีทำให้จิตเนี่ยแสบหรือรับโทษจากทางทำให้จิตมีการกระทบเนี่ยน้อยลงเนี่ยเพราะมีวาจาที่มันปกติไม่ไปทำให้เคยเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนแล้วเมื่อทำไปสมาธิง่ายๆเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเมื่อทำให้ปัญญาเนี่ยเดินเครื่องได้เต็มสูบพอสมาธิเต็มที่และมีพลังและทำให้ปัญญาเกิดปัญญาก็ไปอบรมจิตเมื่อจิตได้ครับอบรมปัญญาแล้วก็เกิดอาสเวหินะคือหลุดพ้นอาสวะจิตก็วิมุตติเกิดวิมุตติหลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้นเห็นไหมเพราะปัญญาอบรมจิตเห็นแล้วเพราะเราได้รู้ว่าอ๋อมีปัญหาเกิดขึ้นมากๆปัญหาเกิดขึ้นมากจิตนี้ก็ต้องไปหาตัวใครเป็นผู้อยากก็ต้องหาตัวผู้อยากฉันเป็นผู้อยากฉันอยากมีอยากเป็นฉันมีความเห็นแบบนั้นฉันมีความเห็นแบบนี้ฉันอยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้ฉันไม่อยากได้แบบนั้นฉันไม่อยากได้แบบนี้เห็นป่ะสร้างตัวตนขึ้นมาใช่ป่ะล่ะสร้างคู่ขึ้นมามีคู่มีสุขมีทุกข์ฉันไม่อยากนินทาฉันอยากได้สรรเสริญมีบวกมีลบมีบวกมีลบมีบวกมีลบตบซ้ายทีขวาทีสบซ้ายทีขวาทีพระฟังตัวตนพอมีกิเลสก็ต้องมีอะไรมีกรรมใช่ไหมล่ะสร้างวัฏสงสารเลยอะเกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดผลของกรรมเกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดผลของกรรมเกิดกรรมมันเลยกรรมมีภพก็เลยอุปทานเป็นปัจจัยทำให้เกิดภพภพมีอะไรบ้างล่ะมีสองประเภทมีกรรมมาพบเกิดให้เกิดการกระทำทางกายวาจาใจจริงแล้วกิเลสคือตัณหาและอุปทานมันก็เป็นมโนกรรมมันเองในตัวมันเองอยู่แล้วจะเป็นมโนกรรมในตัวมันเองอยู่แล้วแถมมโนฟ้อมโนเข้าไปเองใช่ไหมล่ะก็เกิดพบแล้วกรรมมาพบนะเกิดการกระทำด้วยทางกายวาจาใจเนี่ยหรือเกิดอุบัติภพอุบัติภพมาถึงภพก็คือการมีอยู่การทรงอยู่แห่งตัวตนของเราสมบูรณ์แบบกายมีอยู่ฟองตัวอยู่แห่งตัวตนของเราเนี่ยอุบัติภพคือการเข้าถึงก็ถึงความมีอยู่แห่งตัวตนของเราของตนเนี่ยอุบัติเราเข้าถึงล่ะถ้าเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจมีความสุขก็เข้าถึงเป็นภพหรือจิตที่อยู่จิตที่มีความสุขจิตที่เป็นเทวดาน่ะจิตที่เป็นมนุษย์หรือสูงฝั่งมนุษย์อ่ะใช่ป่ะในการเข้าถึงอ่ะใช่ป่ะพอมีพบแล้วมีอะไรล่ะพบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติใช่ป่ะเกิดผลของการกระทำขึ้นมาเกิดผลของพบขึ้นมาเรียกว่าชาติถ้าคือความเกิดอ๋อเป็นเราเป็นผู้เกิดฉะนั้นพอมีความเราเป็นเกิดมันเป็นผู้เกิดเลยถ้าเกิดชรามรณะเพราะชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะเพราะมันมีความเกิดความแก่ก็ไม่มีความตายก็ไม่มีใช่ไหมล่ะโฟความร่ำไรลำพันธ์อะไรต่างๆทุกทั้งปวงก็ไม่มีอ่ะเพราะมันมีกระแสเพราะมันเริ่มต้นตั้งแต่หูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้จบกระแสได้คือจบที่อยู่ที่ชาติความเกิดนั่นแหละแล้วก็เกิดอยู่ที่ชรามรณะน่ะแล้วก็ไปนอนอยู่ในจิตส่วนลึกนี่คือครบเครื่องของมันแล้วทำยังไงเพื่อปฏิบัติจะทำยังไง
เราหนีกระแสนี้ไม่ได้เมื่อมันสร้างมันมีเหตุปัจจัยอย่างเนี้ยเพราะมันสายเหตุและปัจจัยเพราะมีตาก็ด้วยเรียกรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณสามตัวรวมกันให้ผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาแล้วก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยขึ้นมาใหม่เมื่อเหตุปัจจัยนี้มันเกิดจากอวิชชามันหลายเป็นอวิชชาเพราะความไม่รู้ของเราเนี่ยแล้วก็สร้างเหตุปัจจัยใหม่ให้เป็นปัจจัยที่มีวิชชาสิคือด้วยสมาธิและวิปัสสนาด้วยปฏิและปัญญาสร้างขึ้นมาสร้างเหตุปัจจัยอันนี้ขึ้นมามาอยู่ไว้ที่ผัสสะให้เป็นผัสสะที่มีวิชาแทนอย่าให้เป็นผัสสะอารมณ์กระทบจิตเนี่ยอย่าให้เป็นตรงเนี้ยเป็นทางสองแพร่งอยู่ตรงเนี้ยให้เป็นผัสสะที่มีวิชาแทนให้มีสติกั้นเอาไว้แล้วก็วิ่งเข้าไปที่สัญญาความจำดึงปัญญามาขยันไม่มีกำลังก็มีสมาธิเรามาฝึกจะทำให้มีสมาธิมีปัญญาเนี่ยมากั้นวิผัสสะเมื่อมันไม่ไหลเมื่อมันมีกั้นวิผัสสะก็เป็นฝักแต่ว่าเวทนาฝักแต่ว่าอ๋อเป็นอย่างนั้นนั่นเองฝักแต่ว่าเวทนาแต่มันไม่ไหลต่อแล้วเพราะเรารู้แล้วมันมีสมาธิถี่มีความรู้ถูกต้องแล้วมีสติพอมีปัญญาพอมีสติกั้นอารมณ์พอมีปัญญาละได้มันก็ไม่ไหลเป็นตัณหาเป็นอุปทานก็สักแต่ว่าขันธ์5ทำงานเฉยๆเห็นป่ะมันใช้ตรงเนี้ยล่ะใช้ที่การพักกั้นนิพพัสสะกระแสนี่กระแสแห่งทุกข์เนี่ยมันหยุดไงกระแสเนี่ยแฝงแห่งทุกข์เนี่ยมันไม่เลินต่อมันหยุดเพราะเราลาบที่สาเหตุของมันนะเพราะว่าอย่างยักษ์สเนี่ยชี้ไปที่ทุกข์เนี่ยทุกข์คือชาติความเกิดใช่มั้ยล่ะถ้าสาเหตุของทุกข์คือตัณหาใช่ไหมเพราะเราจะดับทุกข์ได้ต้องดับที่สาเหตุของมันจะดับทุกข์ตรงๆไม่ได้อ่ะแล้วต้องดับที่สาเหตุของมันแล้วมันจะดับหมดอ่ะที่ง่ายๆเลยว่าไอ้ตัณหามันเกิดมาจากอะไรก็เกิดจากที่มีผัสสะที่มีอวิชชาที่มันแล้วกั้นที่ผัสสะเลยทีเดียวจบง่ายมันสะดวกกว่าและมันตรงกว่านะมันละเอียดกว่าจริงแล้วเนี่ยอริยสัจ4เนี่ยก็คือปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันน่ะแต่เป็นสายย่อสายย่อใช่มั้ยแต่ถ้าสายใหญ่แล้วสัจ4ใหญ่ก็คือเนี่ยล่ะเริ่มที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยล่ะเพราะตัณหามันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ป่ะตัณหามันกิเลสใช่มั้ยมันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจมั้ยล่ะควบคุมไม่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จบเพราะไม่เกิดตัณหาอยู่แล้วไม่เกิดเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาว่าสักแต่ว่าเวทนามันก็ไม่ปรุงแต่งความคิดไปที่ความอยากและไม่แค่เกิดความอยากและไม่อยากใช่ไหมล่ะก็จบแค่นั้นเมื่อจบแค่นั้นของใหม่ไม่โดนเติมใช่ไหมเมื่อของใหม่ไม่โดนเติมไม่โดนด้วยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเติมของใหม่เข้าไปเนี่ยอนุสัยของเก่าก็โดนขุดมาทีละหน่วยสิไม่เติมไปหน่วยหนึ่งก็ขุดออกมาหน่วยไม่เติมไปหน่วยหนึ่งก็ขุดออกมาหน่วยหนึ่งจนอนุสัยเนี่ยมันหมดอาสวะมันหมดตัดมูลอาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงสังโยชน์คืออารมณ์ผูกจิตเนี่ยมันหมดละมันหย่อนไปมันหลุดไปห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงตัวตนไม่มียึดมั่นถือไม่มีฝ่ายยึดมั่นถือมั่นอาสวะหมดอนุสัยหมดจิตก็ถึงกับภาวะใหม่แห่งนิพพานความสงบความเยือกเย็นละใช่ไหมเพราะเราไม่โดนพอไม่โดนเติมของใหม่เข้าไปเมื่อโดนของเก่าโดนขุดอะนะโดนขุดไปอย่างเราเนี่ยเราเริ่มมาปฏิบัติแล้วเรารู้แล้วหรอลิ้นมันมีรสชาติอาหารแบบนั้นเราเพราะว่ามีเรามีประสาทสัมผัสที่ลิ้นเนี่ยทำให้เราเกิดรสชาติอ๋อรสชาติถ้าเราไม่ควบคุมรสชาติเราก็ติดในรสอร่อยอ๋อรสอร่อยทำให้เกิดกิเลสตัณหาความอยากอีกเพราะเราฝึกบ่อยๆคราวนี้เราก็จะเมื่อเรากินผักเราไม่ชอบเลยพอกินบ่อยๆเข้าเพื่อสุขภาพเนี่ยผักนั้นกลายเป็นอร่อยได้อ่ะใช่ไหมล่ะกินเพื่อสุขภาพอันนั้นก็จะอร่อยได้ก็เหมือนกันเมื่อเราไม่รู้เสื้อเราไม่รู้ก็อร่อยในลิ้นเป็นเลือดพอเรารู้แล้วความติดใจในรสชาติแห่งลิ้นมันก็จะซาลงอ่ะใช่ไหมล่ะก็เหมือนกันนั่นแหละเมื่อพอลิ้นซาลงแล้วพออะไรมาก็เฉยแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วรู้สึกอย่างความชอบในรสชาติในความโลภในความอยากในรสชาติมันก็ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่แล้วรู้สึกก็เหมือนกันรู้สึกมันร้อนขุดอ่ะใช่ป่ะมันก็เบาบางลงละเป็นกฎของธรรมชาติเป็นแบบนั้นน่ะมันก็โดมแมงป่องต่อยอ่ะพอโดมแมงป่องต่อยยังรู้ว่าอ๋อสัตว์แบบนี้ลักษณะแบบนี้เราจะไม่จับมันอีกเพราะจับแล้วปวดโดนต่อยแล้วปวดต่อไปโยมมาจับอีกไหมล่ะ
ก็ไม่จับใช่ไหมเออเหมือนรถไฟนะพอไปไปแล้วมันเข็ดแล้วมันก็ไม่ลงไปแล้วมันไม่ทำอะไรซ้ำเดิมแล้วความรู้ความโกรธความหลงอันไหนที่มันดับได้ก่อนมันละได้ก่อนมันก็จะหายไปคืนธรรมชาติไปก่อนนะทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่วยทีละหน่วยทีละหน่วยไปเรื่อยละจากง่ายๆกันจนมากขึ้นมากขึ้นนั่นละนักการวิปัสสนานั่นละนั่นละแค่นั้นดับทุกข์แต่ละเอียดเป็นมากใช่ไหมล่ะละเอียดมากแล้วเข้าใจเรื่องดับทุกข์ก็ยังล่ะว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรปุเพจาหังภิกขเวเอแต่ละหิจาครบถังใจว่าปัญญาเตมิทุกขัสสะจะนิโรธังก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราสอนแต่เรื่องทุกข์และความดับทุกข์โดยไม่เหลือเท่านั้นรู้เรื่องทุกข์แล้วนะเรื่องลำดับทุกข์ยังไม่รู้ใช่ป่ะแล้วเราก็พูดกันเรื่องต่อเรื่องโครงสร้างของการปฏิบัตินะการสร้างปฏิบัติเรามี3ส่วนอยู่มันต้องรู้ว่า1เรื่องของการกำหนดอารมณ์กับการกำหนดนะการกำหนดอารมณ์นะกำหนดกรรมฐานนะกำหนดอารมณ์นั่นแหละ2อีกเรื่องคือกำหนดโดยอาการกำหนดโดยความเป็นอารมณ์1กำหนดเป็นโดยอาการ2และผลของการปฏิบัตินะผลของการปฏิบัตินะมีผลทางตรงและทางอ้อมนะ1เราต้องกำหนดอารมณ์เราต้องปลูกสติให้ได้อันดับแรกของชีวิตเราต้องปลูกสติให้ตั้งให้ได้ให้เป็นสติปัฏฐานให้ได้นะนะกำหนดอารมณ์มันมี2แบบกำหนดอารมณ์ในแบบที่1คือกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจออก2การกำหนดแบบที่2คือกำหนดอิริยาบถทุกอิริยาบถนี่แหละคืออารมณ์ของกรรมฐานการกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานเนี่ยคือเรื่องลมหายใจ1และ2อิริยาบถกำหนดโดยอาการ10อาการ1กำหนดอารมณ์ก็ฝักแต่ว่าอารมณ์ไม่มีตัวตนไม่มีอิริยาบถที่ตัวตนที่ไหนไม่มีตัวตนที่ทำอะไรไม่มีตัวตนที่อะไรมีแต่สภาวะทางธรรมลมหายใจที่นี้ก็ไม่มีใครผู้หายใจไม่มีตัวตนผู้หายใจเป็นสักแต่ว่าอารมณ์เป็นสักแต่ว่าหมายใจเป็นสักแต่ว่าอิริยาบถต่างๆมากมายอิริยาบถมีอะไรบ้างล่ะอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเป็นหลักใหญ่สองอิริยาบถย่อยมีอะไรบ้างล่ะมีการห่มการห่มการพูดการดื่มการกินการนิ่งการพูดใช่ไหมอิริยาบถย่อยทั่วๆไปคู่แขนเหยียบแขนก้าวเท้าไปเนี่ยอิริยาบถเป็นเพื่อการฝึกสติตอนนี้เราต้องผสมปรุงแต่งทำก่อนเพื่อให้มันถึงจุดหนึ่งจับไม่ถึงจนถึงไม่ผสมปรุงแต่งจิตนี้มันจะเข้าตามธรรมชาติของมันเองกำหนดโดยอาการที่สองกำหนดกายเป็นรูปนามเห็นป่ะดังนั้นเราต้องรูปนามที่อาตมาพูดแต่ตอนแรกอะเรื่องของของฟังของพุทธศาสนาเรื่องรูปนามสองกำหนดเป็นอาการของขันห้าให้ลึกซึ้งนั่นอีกกำหนดเป็นอาการของขันห้าที่เป็นอุปาทานขันความยึดมั่นในอุปาทานขันนะสามกำหนดเป็นอะไรกำหนดเป็นอาการเกิดดับเห็นป่ะมันมีวิปัสสนาอยู่ด้วยกันธรรมชาติแต่ไม่หนีกันนะแต่ตั้งแต่อาการที่สองเนี่ยมันเป็นปัญญามากขึ้นเป็นปัญญามากขึ้นอันแรกที่เป็นกำหนดอารมณ์ฝักแต่ว่าอารมณ์นี่คือขั้นเตรียมอันที่สองขึ้นไปเนี่ยเป็นวิปัสสนาแหละนะอันสองกำหนดรูปนามนะให้รู้จักรูปนามด้วยความรู้สึกว่ารูปจริงนามจริงด้วยความรู้สึกด้วยตามสภาวะธรรมชาติที่เป็นความจริงรู้เห็นจริงๆด้วยความรู้สึกจริงๆเกิดเห็นเกิดดับด้วยความรู้สึกจริงๆเห็นนั้นจริงๆต้องเห็นนะคิดไม่ได้ต้องเห็นแล้วถ้าเห็นเอาจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยประมาณให้จิตให้สมาธิมีกำลังถ้ามีกำลังเขาจะเพ่งไปเมื่อมีกำลังจิตมีสมาธิกำลังเพราะเอามาถึงว่าเอาจิตที่มันแสสายเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยด้วยความโลภความโกรธความหลงที่เป็นตัวแม่เนี่ยที่มันแสสายไปเรื่องพวกเนี้ยให้มันรวมอยู่ที่เดียวกันเป็นอารมณ์เดียวให้มีกำลังมากพอมีกำลังมากพอมันจะมีปัญญาเดี๋ยวมีปัญญานะเดี๋ยวมีปัญญา
ก็เหมือนกับศีลสมาธิปัญญาพัฒนาด้วยกันนะศีลนั้นประกอบด้วยปัญญาเมื่อมีศีลมากขึ้นมีความสงบกายวาจามากขึ้นเมื่อสงบกายวาจามากขึ้นศีลนี้ก็จะหนุนสมาธิเมื่อมีสมาธิมากขึ้นสมาธิก็ไปหนุนปัญญาเมื่อไปมีปัญญามากขึ้นก็มาหนุนศีลอีกเมื่อศีลมีมากขึ้นอีกก็ไปหนุนสมาธิมากขึ้นอีกมีสมาธิมากขึ้นอีกก็หมุนปัญญาให้มากขึ้นอีกวนเป็นก้อนหอยวนวนเป็นก้อนหอยวนซ้ำๆๆเหนือขึ้นไปเหนือไปเหมือนก้อนหอยเป็นยอดไปเลยเป็นจิตพลิกเป็นมรรคเป็นผลเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหันตมรรคอรหันตผลจบจิตเข้าสู่ภาวะแห่งนิพพานเห็นป่ะจะวนเป็นก้อนหอยป่ะวนป่ะวนด้วยฝีมาที่ปัญญาฝีมาบาที่ปัญญาก็ต้องเห็นความเกิดดับพอเราเห็นอาการความเกิดดับเมื่อเห็นความเกิดดับแล้วโยมก็ต้องเห็นต่อไปให้เห็นเป็นอนิจจังอ๋อไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมีการเปลี่ยนแปลงไปอะไรที่เป็นอนิจจังในตัวเราเห็นให้หมดด้วยความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อเราเกิดจากท้องแม่เนี่ยเราก็ไหลไปอนิจจังไปผสมปรุงแต่งด้วยขนมนมเนยอาหารการกินใช่ป่ะก็โตขึ้นเรื่อยๆจากเด็กทารกกลายเป็นเด็กโตเป็นไปรุ่นกลายเป็นหนุ่มสาวกลายเป็นอายุป่านนี้แล้วมันไหลมันคืออนิจจังมันไม่เที่ยงมันไหลเป็นกระแสเป็นอันของปรุงแต่งส่งอย่างบนโลกเราบอกแล้วไปอยู่ตามภายใต้กฎอายุจังทุกขังอนัตตาต้องไหลไม่ได้คงที่ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตแม่เหมือนเข้ากฎของธรรมชาติเห็นป่ะท่านยอมต้องมีความรู้เรื่องธรรมะคืออะไรที่อาตมาโปรเพื่อตอนแรกอ่ะมันจะเข้าใจธรรมตามโครงสร้างทั้งความรู้แล้วก็เรื่องของปฏิบัติได้ง่ายขึ้นเห็นป่ะพอยอมเห็นได้จังแล้วยอมต้องเห็นตอนนั้นเห็นเป็นทุกขังภาวะที่บังคับไม่ได้แปรปรวนมันน่าเกลียดมันน่าละอานน่าเบื่อบังคับไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนนะอย่าเปลี่ยนนะอย่าแก่อย่าตายนะเฟลเราอย่าเฟลต้องสดชื่นนะเอาไว้ว่าเราต้องขังแรงตลอดเวลานะลมหายใจอย่าหยุดนะเราบังคับได้ไหมล่ะภาวะแห่งธรรมชาติบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้ไว้ก็ต้องเห็นเป็นอนัตตาสิว่าอัตตานี้ไม่ใช่อัตตาไม่ตัวตนเป็นภาวะที่ทำไม่มีช่องอันไหนที่เป็นตัวตนเลยจะเกิดญาณแต่ละขั้นแต่ละขั้นเนี่ยจะเกิดญาณความรู้ที่ว่าญาณอย่างรู้อันแรกถึงอันที่6เนี่ยถึงอนัตตาเนี่ยมันจะมีญาณอยู่ตัวของมันเองอยู่แล้วญาณทั้งหมดจะมีกี่สิบญาณมีกี่ร้อยญาณกี่พันญาณก็แล้วแต่เนี่ยมันรวมได้อยู่ที่2ญาณญาณรู้เนี่ยคือธรรมนิธิญาณญาณรู้ความตั้งอยู่ของธรรมชาติว่าเป็นยังไงมันก็ตั้งอยู่ด้วยกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันตั้งอยู่เงียบนั้นเรามีญาณอย่างรู้จนยอมเห็นอนัตตาแล้วคนนี้ก็เข้าสู่ธรรมชาติของมันแล้วมันคือธรรมชาติเข้าสู่ปัญญาเต็มที่และคือธรรมชาติแล้วมันอยู่มันจะเข้าเขตแห่งนิพพานญาณแล้ว เพราะเรามีธรรมจิตญาณและญาณอย่างรู้ความตั้งอยู่ของธรรมชาติมันเป็นไม่ใช่ตัวตนแล้วนั้นเมื่อตอนนี้มันก็เข้าสู่เขตแห่งนิพพานญาณต่อไปเข้าเขตอันไหนล่ะโดยกำหนดอาการว่าวิราคะกำหนดอาการแห่งความจางคายคายหย่อนหย่อนละหย่อนตัณหาอุปาทานหย่อนอุปหย่อนความยึดมั่นถือมั่นหย่อนแห่งความมีตัวตนนะห้องเห็นว่ามันเป็นอนัตตาแล้วมันก็เริ่มหล่อนแล้วจิตมันเห็นถูกแล้วเริ่มมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วมันเริ่มเห็นถูกต้องไม่ได้เห็นผิดแล้วเห็นป่ะพอมีวิราคะขวักคายตัณหาคายกำหนัดเนี่ยนะคายความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเมื่อคายแล้วมันก็ต้องมีความดับก็เกิดกำหนดเป็นว่าอ๋อคายแล้วหนอคายแล้วหนอขอให้คำว่าหนอเนี่ยเป็นความนับเป็นหนอที่เป็นความรู้สึกที่ประกอบไปด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาอยู่อย่างนั้นหนอจริงๆไม่หนอแต่ฝากคำว่าพูดหนอด้วยปัญญาหนอความเป็นจริงภาวะมันเป็นแบบนั้นน่ะอ๋อมันคายแล้วหนอมันอันนี้ไม่ใช่ตัวตนหนอมันไม่เที่ยงเลยหนอมันเป็นทุกข์หนอเห็นป่ะ
อ๋อมันเกิดดับหนอจางคายเวลาคะหนอจางคายหนอโอ้มันอันไหนที่มันจางคายได้มันก็จะดับไอ้คายก่อนมันดับก่อนพอมันดับแล้วมันก็จะคืนธรรมชาติไปนะอ๋อดับแล้วหนอเรื่องนี้ดับแล้วหนอเรื่องนั้นดับแล้วหนอเรื่องง่ายๆแบบนี้ดับแล้วหนอติดใจในรสชาติมันดับแล้วหนอมันคายแล้วหนอมันดับคืนธรรมชาติแล้วหนอใช่ป่ะพอคือแล้วก็เกิดมองเห็นเป็นปฏินิสัคคะความคลายความวางคือคืนธรรมชาติป่ะพอคืนธรรมชาติแล้วกำหนดกลายเป็นสุญญตาว่าว่างจากกิเลสว่างจากตัวตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นมันเรียกว่าไม่มีอะไรมันมีธรรมะอยู่ครบถ้วนอยู่ในนั้นแต่มันไม่ผสมปรุงแต่งอีกมันค่อยว่างมันไม่กลับหันหลังกลับมาอีกมันเข็ดแล้วมันไม่หันหลังกลับมาอีกเรียกว่าอัตมยตาใช่ป่ะนะมันเห็นความเป็นเช่นนั้นเองเป็นเห็นแต่ฐาตาและความเป็นเช่นนั้นเองของธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยมันเข้าเขตนิพพานในญาณยกแต่ละจุดแต่จุดมันมียานของมันเองอ่ะใช่ป่ะอ๋อมันมียานอย่างรู้ว่าคาแล้วหนออ๋อมันดับแล้วหนอมันคือธรรมชาติแล้วหนอมันว่างแล้วหนอเห็นป่ะเออหนอให้มีแต่ปัญญาหรือความรู้สึกนะนั่นก็เป็นความรู้สึกทั้งนั้นน่ะนิพพานก็เป็นความรู้สึกน่ะอันนั้นคือการปฏิบัตินะแล้วก็เติมเชื้อไฟเนี่ยปฏิบัติให้มากขึ้นให้มากขึ้นเติมเชื้อไฟแห่งสมถะวิปัสสนาให้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยให้มันถึงที่สุดแล้วผลมันเมื่อทำอย่างนี้ผลมันออกมาอย่างไรล่ะผลอันดับแรกหรืออารามาบอกว่าต้องเกิดผลออกมาผลอันดับแรกคือจะต้องแต่ละขั้นแต่ละอาการเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องกำหนดโดยฟังไม่มีตัวตนเป็นในตัวไม่มีตัวตนนะมีเห็นป่ะอาทวนใหม่ก็ได้หนึ่งกำหนดโดยอาการที่เป็นอารมณ์นะกำหนดที่อารมณ์นะลมหายใจก็ได้ดิ้นอริยบทก็ได้เป็นอารมณ์เมื่อมีอารมณ์มากๆแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ฝักแต่ว่าอารมณ์นะนะจิตเป็นสมาธิมันเป็นสมาธิขั้นเต็มหรือเป็นสมาธิเต็มที่อยู่ตรงเนี้ยจิตที่เป็นสมาธิคือจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากนิวรณ์จิตที่มีความตั้งมั่นแล้วควรในการทำปัญญาต่อโดยปัญญาไม่ใช่นิ่งสงบไม่รู้เรื่องรู้ราวนะไม่ใช่มันไม่ใช่สมาธิภาวนาแล้วมันเกินไปนะไม่ต้องทำฌานหรอกไม่ต้องเอาฌานหรอกนะวันเดินสูงไปเราเอาแบบคารวะธรรมอ่ะเพราะเรามีเวลาน้อยไม่ต้องเอาหลูเอาที่มันพ้นทุกข์ก็พอแล้วนะไม่ต้องเอาฝนหลูไม่ต้องเอาฤทธิ์เอาแดดหรอกนะเอาแบบสุขวิปัสสกพอเอาแบบที่มันใช้งานได้จริงอ่ะมันทนทุกข์ได้จริงแต่ไม่ต้องเอาแบบเต็มที่หรอกเอาพวกเอาที่มีเขามีปัญญามีความภาคเพียรเต็มที่เอาที่เขาไปปฏิบัติในป่าเลยนะเอาไปใช้แบบนั้นให้เต็มที่ประเดี๋ยวของเขาแล้วไม่ต้องเหนื่อยหนักนั้นหรอกแต่มีเวลาน้อยแล้วก็แบบฝึกขาวิปัสสกคือประมาณที่พอสมควรแล้วก็ไปถึงวิปัสสนาเลยนะเพราะธรรมชาติก็มีอยู่แล้วมีประมาณที่ปัญญาอยู่เองมันเองอยู่แล้วยังผ่าฟืนยังหุงข้าวเลยเนี่ยยังก็ต้องกำหนดในการหุงใช่ป่ะคือสมาธินั่นล่ะใช่ป่ะก็ทำไงให้มันหุงให้ข้าวมันสวยให้มันนิ่มให้มันหอมล่ะก็เติมน้ำก็มีปัญญาแล้วเติมน้ำแค่ไหนสมาธิปัญญาก็อยู่นั้นทุกการดำเนินชีวิตของเราอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเองเราไม่รู้เองเพราะมันเป็นสัญชาตญาณของธรรมชาติมันต้องมีมาให้พร้อมแต่มันเราไม่รู้อ่ะใช่ป่ะล่ะมันเลยกลายเป็นธรรมชาติโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราทำให้มันมากขึ้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 นมาถ่ายปรัชนามากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละเห็นมันเป็นอย่างนั้นนะเห็นกำหนดเป็นอารมณ์นะนี่คือผู้แบบวิชาการเวลามาปัดจริงๆก็ต้องมีครูบาอาจารย์ให้อารมณ์ใช่ไหมก็ต้องให้อารมณ์แบบเนี้ยหรือโยมมานั่งเราก็ใช้วิชอาการแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเสร็จนะฝึกตัวเองบอกแล้วตัวเองต้องไปธรรมะตัวเองต้องทำเองอ่ะมาแค่แนะนำธรรมะอยู่ที่ตัวเองเราต้องเห็นธรรมะพอเห็นธรรมะเราจะเห็นตถาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจำไม่ได้นะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นป่ะท่านั้นถ้าโยมเห็นปฏิจจสมุปบาทเราเข้าใจว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างเนี้ยนั่นเราโยมมีพระพุทธเจ้าในหัวใจโยมเห็นพระพุทธเจ้าในหัวใจเห็นป่ะล่ะ
ผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิบัติลงเข้าใจปฏิบัติว่าเกิดขึ้นแห่งทุกข์แบบนี้แล้วโยมก็เราว่าโยมเห็นพระพุทธเจ้าแล้วนะไม่เหมือนว่ากะลิอยู่พระพุทธเจ้าจับชายสังฆติพระพุทธเจ้าจับจีวรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอยังอยู่ไกลเพราะเธอไม่ได้ปฏิบัติธรรมะเธอมองแต่เราอยู่ใกล้เราเธอก็ไม่เห็นเราใช่ไหมนั้นเราเห็นธรรมที่ใสเกิดขึ้นทุกเนี่ยแหละเคยเห็นพระพุทธเจ้าแล้วจำไว้นะพระเจ้าอยู่ทุกอนุแล้วก็ดึงพระเจ้าในหัวใจเราทำหัวใจเราเนี่ยให้เป็นธรรมาสให้เป็นพระเจ้านั่งธรรมาสในเนี่ยในหัวใจเราอ่ะให้เรามีจิตเป็นพุทธะมีจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วใช่ไหมเมื่อมีจิตเป็นพุทธะแล้วเรารู้สภาวะธรรมแล้วเราก็มีพระธรรมในหัวใจของเราใช่ไหมล่ะเรามีการพูดปฏิบัติเหมือนพระสงฆ์แล้วก็เรามีพระสงฆ์ในหัวใจของเราฉะนั้นเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในหัวจิตหัวใจเราไม่ต้องมาพูดทางฝานังกัจฉามิธรรมังฝานังกัจฉามิสังฆังฝานังกัจฉามินั่นปากพูดอย่างเดียวจะไม่มีของจริงในหัวใจอ่ะใช่ไหมล่ะอันนั้นเราไม่เอานั่นไม่ได้เป็นที่พึงได้จริงเป็นพึงได้จริงก็เป็นจิตที่เราเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแหละใครๆพูดก็ได้พุทธังฝันังกัจฉามิธรรมังฝันังกัจฉามิสังฆังฝันังกัจฉามิใครพูดก็ได้แต่ไม่ใช่เราเราต้องเป็นจิตที่เป็นพุทธะแต่พระพุทธเจ้าจริงจิตที่มันเริ่มเห็นคลายจากความยึดมั่นถือมั่นและอ๋อจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นบอกจิตพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองจิตผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานอย่างนี้นี่เองยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขมีความถูกต้องพอใจชีวิตมีความถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจเห็นสภาวะธรรมอ๋อเป็นสภาวะธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดเพราะมีไฮโดรเจนสองส่วนออกซิเจนหนึ่งส่วนทำให้เกิดโมเลกุลของน้ำเห็นป่ะเพราะอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างนี้นี่เองทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยกันเกิดขึ้นเพราะอาศัยแห่งธาตุใช่ไหมนั่นแหละให้เข้าใจธรรมะคืออะไรใช่ป่ะล่ะก็จะเข้าใจผู้ศาสนาง่ายมาเข้าใจมะเสียงจะแหบแล้วเข้าใจมะเข้าใจนะเข้าฟังบ่อยๆสิได้เข้าใจเพราะการฟังบ่อยๆก็คือเราจะเติมความเข้าใจเราความรู้เราเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเข้าใจไปมากขึ้น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 นะการอดนอนของโยมมันจะไม่เสียเปล่าหรอกพรุ่งนี้ก็นอนก็ได้นะหรือไม่ยอมนอนให้สบายนอนไม่ต้องตื่นเลยก็ได้ทำได้นี่ใช่ป่ะล่ะนะการฟังแล้วเข้าใจเนี่ยโอ้โหพระกอบโยมถือว่าโยมคมอ่ะอาตมาจะเข้าใจหรืออาจจะหูอาจจะใช้เวลาเป็นปีเป็นสิบปีอ่ะสิบกว่าปีอ่ะถึงได้ถึงขนาดเนี้ยใช่ป่ะไม่ได้ง่ายๆหรอกเป็นพระมาสิบกว่าปีสิบแปดปีเนี่ยทำมาอย่างเงี้ยมันง่ายไหมล่ะโยมเอ้ยมาสรุปให้โยมให้คุ้มข้าวน้ำที่โยมให้พระมาเนี่ยใช่ป่ะล่ะเพราะอาตมาอาศัยข้าวน้ำโยมมาอาศัยให้อาตมามีเวลาปฏิบัติภารกิจของความเป็นพระเนี่ยมาสรุปให้โยมเข้าใจนะใช่ป่ะให้สังคมนี้มันน่าอยู่ให้เรามีผ่าฟังฝึกจะภายนะแล้วก็แผ่ไปถึงคนอื่นด้วยความเมตตาแบ่งปันเมตตาแบ่งปันให้สังคมนี้น่าอยู่เนี่ยดีออกมาภูมิใจให้ธรรมะเป็นการให้ชนะทั้งปวงใช่ป่ะล่ะเดี๋ยวตอบแทนข้าวน้ำของโยมถึงไหนและเลยลืมเลยนะเราเป็นพุทธะแล้วนะเราต้องเป็นไสยศาสตร์รู้แล้วไสยศาสตร์คือพวกยังเขาอยู่ยังหลับอยู่นานะให้แต่ก็ยังดีได้เป็นที่พึ่งมีไสยศาสตร์เป็นที่พึ่งก็ยังดีมีไอ้ไข่เป็นที่พึ่งก็ยังดีดีไหมมันแต่ก็ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าถ้าเป็นพุทธศาสนาถ้าเป็นแบรนด์อ้อนวอนนี่ก็ไม่ได้พุทธศาสนาละมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์อ่ะมันยอมมาข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะยอมจะอ้อนวอนให้ฝั่งมหายมไม่ล่ะหรือยอมแล้วต้องข้ามไปเองล่ะฝั่งนู้นต้องมาหาข้าพเจ้านะก็จะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วมาหาข้าพเจ้านะเป็นไปได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกถ้ายอมเดินไปเองถ้าน้ำไม่สูงมากยอมก็เดินข้ามไปสิถ้าน้ำมันมากขึ้นยอมก็ต้องว่ายไปจะไม่ต้องนั่งพายเรือข้ามไปจริงไหมล่ะจะให้ฝากหมายโยมเองเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ต้องอ้อนวอน
ถ้าเราต้องมีธรรมเป็นที่พึ่งสินะตัวเองเป็นที่พึ่งเป็นอย่างนั้นมันเป็นตามกฎธรรมชาติอ่ะมันพึ่งอย่างอื่นไม่ได้หรอกนะถ้ามีของขังของฝักฝิดให้เต็มพื้นโลกไม่มีที่เหยียบเลยมันก็แก้ทุกข์ไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะแต่มีเงินมีทองก็ใช้สติปัญญาสิทำปัจจัยให้มันพร้อมสิมันก็มาเหลือครึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงยังไม่จบเลยเร่งๆแล้วกันนะ เรื่องไปบัตรก็ไปบัตรตรงนี้แหละนะให้เกิดความรู้สึกแต่ละขั้นมียาของมันก็คือผลโดยตรงนะพอยอมทำได้อาการอย่างนี้แล้วหนึ่งอาการเห็นสักแต่ว่าอารมณ์ให้เห็นความรู้สึกเป็นงั้นจริงๆก็ทำให้ให้เห็นอาการโดยเป็นรูปเป็นนามเป็นขันห้าเป็นอุปทานถ้าลึกซึ้งกันอีกก็เป็นอุปทานขันที่โดนยึดมั่นว่ารูปเป็นของเราเวทนาเป็นของเราสัญญาความจำเป็นของเราปรุงแต่งความคิดเป็นของเราอะไรเงี้ยนะแล้วก็เห็นว่าเกิดดับอ๋อรูปอาศัยเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดเวทนาเกิดขึ้นแล้วดับไปสัญญาเกิดขึ้นแล้วดับไปฝังขาลาฝังขังเกิดขึ้นแล้วก็ปรุงแต่งเป็นกิเลสแล้วไปเป็นตัณหาตัณหาเกิดขึ้นระดับไปกายอุปทานเกิดขึ้นดับไปก็เกิดภพเกิดขึ้นมาดับไปกันข้อออกมาเป็นชาติอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอาศัยเกิดดับเกิดดับเกิดดับใช่ป่ะแล้วไอ้ธรรมพวกเนี้ยที่อาศัยเกิดดับแต่เริ่มแต่ตาหูจมูกนี่กันก็เป็นสังขารทั้งหมดเป็นอนิจจังทั้งหมดเห็นว่าเป็นอนิจจังอ๋อมันเปลี่ยนแปลงไปอาศัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ๋อภาวะนี้เรียกภาวะแห่งทุกข์มันทนอยู่กับภาวะเดิมไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นภาวะแห่งทุกข์มันน่าเบื่อน่าเกลียดน่าเกลียดอย่างยิ่งนะอ๋อภาวะนี้บังคับไม่ได้เรียกว่าภาวะแห่งเป็นอนัตตาเห็นอาการเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่ตัวตนอัตตานี้ไม่ใช่อัตตานี้มันเป็นอนัตตาปเพธรรมาอนัตตาติทำทั้งหลายทั้งปวงหรือมาทำทั้งหลายทั้งปวงทุกอย่างเลยอ่ะเป็นอนัตตาไม่ได้ตัวตนเป็นของธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติมาให้เราเนี่ยแล้วก็ใช้ธรรมชาติอันเนี้ยปรุงแต่งให้มันสูงขึ้นให้มันถึงที่สุดเลยใช้มันให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเลยพอเห็นอันอนัตตาแล้วเนี่ยคราวนี้จิตมันเริ่มเห็นเริ่มมีญาณอย่างรู้แล้วเกิดธรรมะที่ติดญาณอ่ะใช่ป่ะนะจำตั้งอยู่ของธรรมชาติอ่ะนะ นะมันเป็นความรู้สึกพอถึงจุดนี้แล้วพอถึงจุดตรงนี้แล้วมันเริ่มมาเห็นและจิตเริ่มเห็นและนิจจิตก็เริ่มเข้าสู่อัตโนมัติเข้าสู่ธรรมชาติของมันเข้าสู่ตามกฎมันก็จะเกิดวิราคะมันจะเข้าเขตแห่งญาณเรียกว่านิพพานญาณใช่ไหมนั่นเขาคือทำให้เกิดแล้วไม่มีผลโดยตรงพอทำแล้วเนี่ยพอถึงจุดนั้นแล้วเราทำอย่างนี้แล้วว่าเกิดผลออกมาผลโดยตรงของมันเดิมจะมีศีลสมาธิปัญญาโดยตรงเลยเพราะอะไรอ่ะอย่างโยมกำหนดเป็นรูปเป็นนามศีลมันอยู่ไหนล่ะศีลคือการตั้งใจกำหนดก็เป็นศีลและการรวบรวมกำลังกายกำลังใจเนี่ยก็รวบรวมความตั้งใจเนี่ยมันเป็นศีลใช่ป่ะล่ะมีการกำหนดอยู่ก็เป็นสมาธิใช่ป่ะล่ะการเห็นแจ้งเป็นรูปเป็นนามเนี่ยตอนแรกก็เป็นปัญญาแน่นอนปัญญาที่รู้ว่าทำสมาธิยังไงพอมีสมาธิแล้วมันทำให้ปัญญาเห็นแจ้งได้มันเกิดขึ้นอ๋อเป็นรูปเป็นนามอย่างเงี้ยอ๋อเป็นนี้เรียกว่ารูปนี้เรียกว่านามอ๋อรูปนามทำงานความรู้สึกนึกคิดก็เป็นทำงานอ๋อไม่แปลความเป็นนามความรู้สึกสัญญาหรือเวทนาถ้ามีการทำมีเวทนาสุขทุกข์นะอ๋อเป็นเวทนาเป็นนามอย่างเงี้ยอ๋อสัญญาเป็นขันธ์สัญญาละขันธ์สังขารละขันธ์พวกแต่งความคิดนั่นหลังก็จะเห็นแจ้งด้วยปัญญามันมีศีลปัญญาอยู่เกิดขึ้นเห็นความเกิดดับใช่มั้ยตั้งใจที่จะกําหนดนั่นก็คือเป็นศีลนะตั้งกําหนดอยู่เนี่ยก็เป็นสมาธิเห็นว่ามันเกิดดับอย่างนั้นเองอ่ะมันก็เป็นปัญญารู้แจ้งไม่มีศีลปัญญาศีลสมาธิปัญญาในตัวมันเองอยู่แล้วเห็นป่ะมีผลด้วยตัวมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะทางนี้ทางเดียวมันไม่มีศีลสมาธิปัญญาธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละใช่ไหมล่ะ ก็เหมือนการเห็นหน้าตาก็เหมือนกันนะ
มันเป็นปัญญามันเป็นฝีมือใช้ปัญญามันได้ผลตรงๆมันเองมีฝีมือปัญญาฝีมือปัญญาฝีมือที่ปัญญาก็คืออริยมรรคมีองค์8มีมรรคมีองค์8เห็นไหมประกอบด้วยอะไรมรรคองค์8มีประกอบด้วยล่ะสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกัปปะความต้องการชอบความดำริชอบแล้วก็สัมมาวาจาเจรจาชอบเจรจาถูกต้องสัมมากัมมันตะการงานถูกต้องการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็สัมมาวายามะความเพียรถูกต้องความเพียรชอบแล้วสัมมาสัมมาสติคือความระลึกชอบความระลึกถูกต้องระลึกที่จะดับทุกข์ใช่มั้ยแล้วก็สัมมาสมาธิคือความตั้งจิตชอบความตั้งจิตที่ถูกต้องตั้งจิตตั้งสมาธิไปเพื่อวิปัสสนานั่นล่ะนั่นแหละคือสัมมาอริยมรรคเป็น8ทำแฝดตัวนี้ก็ผสมปรุงต่างกันเพื่อให้พลิกจิตเดียวให้เกิดผลออกมาให้พลิกไปละให้พลิกให้เกิดญาณอย่างรู้ขึ้นมาเรียกสัมมาญาณะนะสัมรู้อย่างรู้ในขั้นไหนก็แล้วแต่นะทำมรรคมีองค์8ในสัมมาทิฏฐิให้มันเป็นมรรคมังคีซะพลิกในจิตเดียวพอพลิกแล้วเนี่ยถ้าเกิดสัมมาญาณะเกิดสัมมาวิมุตติกลายเป็นไอ้ฝั่งไอ้แปดตัวนี้ก็เป็นมรรคที่ปะเขาเรียกว่าอันดับแรกติดเข้ากระแสแรกในเห็นความเกิดดับแล้วยอมจะเกิดโสดาปัตติมรรคพอโสดาปัตติมรรคเป็นมรรคมังคีแล้วเกิดโสดาปัตติผลออกมาทำให้มันแรงขึ้นศีลสมาธิแรงขึ้นอีกดับกิเลสได้มากขึ้นอีกได้แรงขึ้นอีกได้มากขึ้นอีกได้เติมเชื้อฟืนด้วยสมาธิวิปัสสนาให้มากขึ้นอีกให้ไฟแรงขึ้นอีกก็กลายเป็นสกิทาคามีมรรคถ้าเกิดพลิกจิตเดียวเองไปปกิทาคามีผลเติมเชื้อฟืนได้สมถะวิปัสสนามากขึ้นอีกลดเกิดวิราคะมากขึ้นอีกเกิดความดับมากขึ้นอีกคืนธรรมชาติมากขึ้นไปอีกถ้าเกิดอนาคามีมรรคพลิกไปจิตเดียวเองก็เกิดอนาคามีผลก็ทำให้แรงขึ้นอีกใช่ป่ะขึ้นมาที่แรงขึ้นอีกทำวิปัสสมถะวิปัสสนาให้มากขึ้นอีกก็แรงขึ้นอีกเติมเชื้อฟืนให้แรงขึ้นอีกถ้าเกิดอรหันตมรรคให้เป็นมรรคประมังคีพิจิตเดียวอีกถ้าเกิดอาหารแต่ผลออกมาพอผมนี่ก็จบกิจเดี๋ยวผมหลุดมีสัมมาญาณนะกับสัมมาวิมุตติสูงสุดแล้วเกิดเหตุและผลมาสมบูรณ์แบบในพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีอีก2ตัวไม่มีไม่กลายเป็นสัมมาตา10ไม่มีทางนี้ไม่มี10ตัวเนี้ยมันก็ไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้เหตุมันไม่มีผลมันก็ไม่สมบูรณ์แบบถ้ามีสัมต้องมียาแล้วก็มีการหลุดพ้นจากจิตนี้หลุดพ้นเอเสวะมรรคโคนทันโยทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นทัศนัสสะวิสุทธิยาเป็นเพื่อความบริสุทธิ์แห่งความรู้เอตันเหตุมเหปฏิชัตปฏิปชัตถะมารัตเสตังปโมหันังทางนี้ไม่มีทางอื่นมันจะหลงทางทางนี้ทางเดียวเพื่อความหลุดพ้นแห่งญาณเห็นป่ะเป็นสมถะ10ประการเพราะอะไรเพราะโยมธรรมเนี่ยสัมมาสมาธิมีเป็นประธานสัมมาสมาธิเป็นประธานแล้วก็มรรคมีอีก7ตัวเนี่ยเป็นบริวารโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นแม่ทัพหน้าเป็นเข็มทิศเป็นที่แนวทางว่าต้องไปทางนี้นะต้องมีความเห็นแบบนี้นะเป็นไปเพื่อวิเวกความสงบเป็นไปเพื่อวิราคะความจางคลายเป็นเพื่อวินิโรธเพื่อความดับ3ตัวนี้เป็นไปเพื่อปฏินิสคะคืนธรรมชาติปะคืนไปเพื่อนิพพานปะเห็นปะโพสคะปรินามิงนี่ล่ะเพราะว่าทำนี้และทำตรงนี้ให้เกิดเมื่อทำรวมสมบูรณ์ทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้แล้วให้มีมาที่เป็นประธานมีบริขาร7และยอมไปได้ชื่อใหม่ขึ้นมาเขาเรียกว่าอริยสัมมาสมาธินะนั่นจะตัดกิเลสองค์มรรคเนี่ยล่ะพอเป็นอริยสัมมาสมาธิแล้วมันเกิดสัมมาญาณสัมมาวิมุตติขึ้นมาเองนะทำให้มันพร้อมเหอะมันจะพลิกอยู่ในจิตเดียวเองอ่ะนะนั่นคือผลโดยตรงในการที่ยม
กำหนดอาการ10อาการเนี่ยเนี่ยผลมันเกิดขึ้นมาแล้วผลทางอ้อมโหเกิดขึ้นมามากมายแต่ถ้ายังไม่พูดเนี่ยมันก็ไม่ขานรับหรอกมันจะไม่เปิดเผยตัวมันเองผลของมันโดยอ้อมมีอะไรล่ะโยมมีทานนะมีทานอยู่ในตัวมันเองก็เป็นทานที่สูงสุดด้วยทานน่ะล่ะเพราะเราบริจาคตัวเองเนี่ยให้กับคืนธรรมชาติไปใช่ป่ะล่ะนี่คือทานที่สูงสุดนะเรามอบตัวเองเนี่ยให้กับธรรมะให้กับธรรมชาติคืนไปนี่มีทานอยู่ในตัวมันเองแล้วสติมันอยู่ไหนล่ะก็ยังกำหนดอยู่นี่ล่ะทุกขั้นตอนการกำหนดเนี่ยเป็นสติทั้งนั้นการกำหนดคือสติทั้งนั้นนะเริ่มจากอันแรกเนี่ยโยมก็กำหนดสติอยู่แล้วเพื่อโยมมีสติเนี่ยเพื่อปลูกสติในสมาธิอยู่แล้วนะถ้าโยมกำหนดอารมณ์สติจับอารมณ์ไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่เป็นสมาธิหรอกก็ต้องสติจับอารมณ์ให้ได้นานพอให้จิตเป็นสมาธิพอล่ะขั้นเนี้ยสำคัญล่ะจิตให้เป็นสมาธิพอเนี่ยล่ะขั้นนี้ยากหน่อยอยู่ที่โยมจะเอาสติจับอารมณ์ได้ไหมล่ะถ้าจับบ่อยๆเข้าชำนาญเข้าชำนาญเข้าแล้วก็จะมีความชำนาญเข้าเหมือนขี่จักรยานที่อาตมาบอกอ่ะมันก็พายหรืออาตมาบอกก็จะค่อยๆขี่ค่อยๆพายแล้วกันนะการล้มเลิกคุกคานนะก็นั่นล่ะคือครูของโยมมันล่ะธรรมะอยู่ที่ตัวโยมเองใช่ไหมล่ะแล้วผลทางอ้อมมีอะไรอีกล่ะนะโพธิปักกายธรรม37ประการเจ็ดหมวดนะก็จะสมบูรณ์แบบโพชฌงค์เจ็ดก็สมบูรณ์แบบนะแล้วอะไรอีกก็มีวิปัสสนาญาณมีญาณอย่างรู้สมบูรณ์แบบนั่นแหละพูดถึงโพชฌงค์ก่อนแล้วกันนะพระเจ้าท่านบอกอะว่าการกำหนดอานาปานสตินะจะทำให้ปฏิปทาน4สมบูรณ์แบบฉะนั้นเราจะมาฝึกการปฏิบัติเนี่ยไปในปฏิปทาน4ตามแบบอานาปานสติการกำหนดสติไปในลมหายใจทุกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนะพระเจ้าบอกอานาปานสติสมบูรณ์แบบปฏิปทาน4ก็สมบูรณ์แบบเพราะเราจะฝึกอานาปานสติลมหายใจดีล่ะไปในกายเวทนาในจิตในธรรมกำหนดอารมณ์อันแรกอาการแรกเนี่ยก็คือกำหนดไปในกายเวทนานุปัสสนาปฏิปทานเพราะลมหายใจก็คือกายได้ป่ะหลังจากนั้นเรากำหนดธรรมานุปัสสนาปฏิปทานเรารัดเลยรัดเวทนารัดจิตอ่ะนะแล้วไม่ต้องให้เกิดปิติละแต่ถ้ามีความสุขในการทำก็คือเวทนาอ๋อเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้สงบระงับป่ะนะเพราะว่าเราจะเอาไม่ต้องเอาหลูบอกได้บอกเราไม่ต้องเอาฌานไม่ต้องกำหนดองค์ฌานอ่ะเอาฌานนี้จะได้หรือเปล่าอ่ะฌานใช่ป่ะชีวิตมันเหลือน้อยขึ้นมาละแล้วจากคนที่เขามีสติปัญญาเต็มที่เขาเอาเข้าสมบูรณ์แบบไปเลยเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นอ่ะขออนุญาตเติมพลังเริ่มคันคอและเริ่มหนาวพูดถึงโพชฌงค์นะผลทางอ้อมยังไม่ได้โพชฌงค์หมดแล้วก็เจ้าก็ตัดอีกว่าถ้าปฏิปทาน4สมบูรณ์แบบนะโพธิปักขยธรรมโดยเจาะจงโดยโพชฌงค์7ก็จะสมบูรณ์แบบเมื่อโพชฌงค์7สมบูรณ์แบบวิชาวิมุตติก็จะสมบูรณ์แบบเมื่อวิชาวิมุตติสมบูรณ์แบบอริยมรรคมีองค์8ก็สมบูรณ์แบบเห็นแบบมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยอ่ะมันสัมพันธ์กันหมดมันถึงกันหมดนะเข้าใจนะท่านนั้นเราทำอานาปานสติเนี่ยนะปฏิปทาน4ตามแบบอานาปานสติคือสูตรกลางนะเป็นสูตรกลางนะ
ไม่ได้มหาปฏิปทาน4นะมันยืดเยื้อนะมันไม่ใช่สูตรที่พระเจ้าท่านสรรเสริญน่ะมันต่างเติมต่างกันมากเอาสูตรกลางของพระเจ้านั่นล่ะพระเจ้าสอนอานาปานสติถ้ามีตาอานาปานสติสมบูรณ์แบบอันเดียวเองโยมนะโพธิปัจจยธรรม37ประการ7หมวดทั้งสมบูรณ์แบบเลยพูดถึงโพธิปัจจยธรรม37ประการก่อนมีอะไรล่ะหมวดที่1ปฏิปทาน4สมบูรณ์แบบเห็นป่ะแล้วก็ทําปฏิปทาน4อยู่แล้วจริงมั้ยจริงมั้ยล่ะแล้วเป็นในกายเวทนาจิตธรรมอาการแรกกําหนดไว้เป็นอารมณ์ก็เป็นปฏิปทาน4อยู่แล้วแล้วหมวดที่2ล่ะอิทธิบาท4นะวิบากสี่คือการกระทำในเรื่องของชันท่าจิตตะวิริชันท่าวิริยะจิตตะวิมังสาจิตตะการตั้งมั่นแห่งจิตวิมังสาคือการใคร่ควรนะใช่ไหมชันท่าคือความพอใจแรกคือความเพียรยกก็มีความพอใจกระทำอยู่แล้วมีความเพียรทำอยู่แล้วการกระนองจิตก็มีอยู่แล้วการใคร่ควรทำมันก็มีอยู่แล้วทั้งนามรูปทั้งขันห้าทั้งอะไรเนี่ยทั้งเกิดดับไหมแบบมีอยู่พร้อมอยู่แล้วเห็นแบบสมบูรณ์แบบหมดแล้วมีอะไรสมประธานเสเพียรมีความเพียรอันนี้เรียกเกี่ยวกับหมวดของความเพียรจริงสมประธานเสมีอะไรเพียรอะไรล่ะเพียรละบาปอกุศลใช่ป่ะทำไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นแล้วก็ทำความดีให้เกิดขึ้นรักษาความดีนั้นไว้เห็นป่ะนั่นล่ะคือมีความเพียรล่ะก็มีความเพียรอยู่แล้วล่ะในการทำแล้วก็มีอะไรอินทรีย์ห้ามีอะไรมีศรัทธาวิริยะปฏิสมาธิปัญญาเห็นป่ะเราก็มีตัวเองอยู่แล้วยมมีศรัทธามะก็มีศรัทธาเพราะเรามาทำเนี่ยคือมีศรัทธาแล้วล่ะมีวิริยะมะก็ฟ้ามันเดิมอีกกันวิริยะใช่ป่ะล่ะมีปฏิมะก็ทำปฏิอยู่กำหนดอยู่มีสมาธิมะก็มีแล้วก็ทำอยู่กำหนดอารมณ์อยู่ใช่ไหมกำหนดอยู่นะจะมีปัญญามะก็มีปัญญาแล้วทำสมาธิยังไงให้มีสมาธิแล้วปัญญาเห็นแจ้งก็อยู่ในทุกขั้นตอนอยู่แล้วในอาการนั้นแล้วมีอะไรอีกพละห้าพละห้ามีอะไรมาก็อัตโตเดิมแหละฝัดทาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็มีตัวเดิมเพียงแต่ว่าถ้าอินทรีย์มันเป็นใหญ่เป็นพร้อมแล้วมันเป็นใหญ่มันแต่ละหน้าที่ของมันแล้วมันพร้อมแล้วมันทำให้เกิดกำลังขึ้นมากำลังฝัดทาขึ้นมากำลังความเพียรขึ้นมากำลังสติขึ้นมากำลังสมาธิขึ้นมากำลังปัญญาขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเพราะเราเติมสมาธิวิปัสสนาเชื่อมเชื่อมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมแล้วหมวดต่อไปล่ะก็มีโพชฌงค์7แต่ว่าพูดโพชฌงค์อีกทีนึงนะแล้วมีอะไรอีกมรรคมีองค์8เห็นป่ะแล้วแต่พูดไปแล้วสีมาที่เราพูดไปแล้วนะมรรคมีองค์8เห็นป่ะ37หมวด37ประการอ่ะ4หมวด4มี3หมวด4 32หมวด5มี2หมวดอินทรีย์กับพละ2หมวดอีก4 12กับ10เป็น22โพชฌงค์7 22เป็น29มรรคมี8เป็นบวกอีก8 29บวกอีก8เป็น37เห็นป่ะ37ประการทำอย่างเดียวสมบูรณ์แบบทั้งหมดเพราะมันยังไงมันซ้ำกันมันเนื้อเดียวกันหมดมันไปด้วยกันหมดแล้วญาณวิปัสสนาญาณ16มีมั้ยมีอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วอ่ะเขาบอกว่าแต่ขั้นตอนมันมีญาณหมดแล้วญาณทุกอย่างทั้ง10ทั้ง20ญาณแล้วแต่เนี่ยวิปัสสนาญาณ16เนี่ยญาณเห็นนามรูปปฏิเฉทญาณเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วเห็นนามรูปแล้วเห็นความเกิดดับอยู่แล้วเห็นความตั้งอยู่ของธรรมชาติมันอยู่แล้วมันไม่พ้นจากญาณ2ญาณนี่แหละญาณที่ญาณรู้ความตั้งอยู่ของธรรมชาติกับญาณนิพพานญาณเมื่อมีความรู้ความตั้งอยู่ธรรมชาติแล้วมันจะเข้าสู่นิพพานญาณเลยนั้นจะดับญาณแห่งความเย็นวามแห่งความดับญาณความสงบเพราะจิตมันปล่อยมันคลายแล้วมันคลายแล้วมันเข้าสู่ของธรรมชาติเพราะขู่เขของโลกุตระมันคืนธรรมชาติมันรู้ความจริงเพราะเราไต่เต้ามาจากธรรมของธรรมชาติญาณอย่างรู้ของธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาแล้วมากญาณก็มีอยู่แล้วในตัวมันเองแล้วใช่ป่ะญาณอย่างรู้ว่าไม่มีตัวตนก็มาอยู่แล้วในวิปัสสนาญาณ9ก็มีอยู่แล้วแต่ความบริสุทธิ์ที่พระเจ้าสามารถจะพูดถึงอยู่อีกของโยมจะได้โดยทางอ้อมขึ้นมาอีกจะมีทางมีผลทางอ้อมขึ้นมาอีกเรียกว่าโยมจะได้วิสุทธิ7ความบริสุทธิ์
แห่งความเหตุความบริสุทธิ์เรียกว่าฝุดเรียกว่าทางแห่งความบริสุทธิ์7ประการเคยได้ยินมั้ยฝุดวิสุทธิมรรควิสุทธิ7หมายว่าความบริสุทธิ์7ประการคือจะส่งต่อกันได้7ผัดหรือว่าเรียกว่าม้า7ผัดคือโยมจะไปเมืองนึงเมืองนี้มันไกลมากอ่ะโยมจะให้ม้าตัวเดียวเนี่ยโยมไปไม่ถึงม้าจะตายซะก่อนก็ต้องใช้ม้า7ตัวพอถึงจุดนี้แล้วปล่อยม้าตัวนี้ไปขึ้นม้าอีกตัวนึงปล่อยตัวนี้ขึ้นม้าอีกตัวนึงเพื่อถึงโดยแล้วว่าถึงที่หมายโดยสมบูรณ์แบบหรือว่าที่สุดที่มรรคนะพันพุทธบทจด7ประการว่าม้า7ผัดมีอะไรบ้างอ่ะศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีลนะไม่ต้องไปท่องว่าศีลข้อนั้นข้อนี้นะพ่อมีความตั้งใจรวบรวมกายรวบรวมจิตคือศีลอันเป็นความมุ่งหมายมันตัวมันเองอยู่แล้วโยมนั่งอยู่นี่ก็มีศีลแล้วใช่ป่ะโยมสงบกายวาจาโยมนั่งอยู่เนี่ยโยมสงบกายวาจาแล้วคือเป็นศีลแล้วใช่ป่ะเออมีความโทษทางกายทางวาจาไหมล่ะไม่มีนั่นก็เป็นหนุนสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ไอ้สองบริสุทธิ์นี่ล่ะจิตตวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งจิตนะเห็นป่ะโยมก็ได้มาทางอ้อมแล้วเขายังทำสมาธิก็บริสุทธิ์แห่งจิตมาอยู่แล้วแล้วก็มีอะไรบริสุทธิ์ที่สามทิฏฐิวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งความเห็นเขายังมีสัมมาทิฏฐิและความเห็นถูกต้องแล้วว่ามันไม่มีตัวตนมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นป่ะเราก็มีความบริสุทธิ์แห่งความเห็นแล้วแล้วมีวิสุทธิอะไรอีกอ่ะตังขาตระณะวิสุทธิการข้ามความสงสัยเสียได้ว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนดับทุกข์หรือไม่ดับทุกข์เห็นป่ะมันข้ามความสงสัยไปแล้วแต่มีความเห็นที่บริสุทธิ์แล้วว่าข้ามความสงสัยว่าดับทุกข์ได้หรือไม่ได้นะว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนแล้วก็มีอะไรอีกล่ะก็เกิดมรรคามรรคญาณทัศน์ชนะวิสุทธิทางนี้ใช่ทางหรือไม่ใช่ทางความลังเลความบริสุทธิ์แห่งทางความเห็นว่าทางนี้ใช่ทางหรือไม่ใช่ทางที่จะลดตัวตนลดความยึดมั่นถือมั่นทางไปผ่านนิพพานแล้ววิสุทธิที่6ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความไม่ฝืนแห่งว่าทางนี้แหละใช่ในทางนี้ทางนี้แหละใช่แล้วล่ะเดินตามทางนี้ล่ะและสุดที่สุดท้ายญาณทัศนวิสุทธิความไม่ฝืนบทจบแห่งญาณดังความคิดความเห็นนั่นคือวิสุทธิทั้ง7ศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิตังตระณวิสุทธิมรรคมรรคญาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิแล้วก็สุดท้ายญาณทัศนวิสุทธิเราก็ได้มาด้วยผลทางอ้อมเพราะความบริสุทธิ์ทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในการปฏิบัติทั้ง7สิบอาการเนี่ยนะมันผู้คนทั้งอ้อมมันได้แบบนั้นสมบูรณ์แบบนะพูดถึงพวกชง7อีกทีนึงกับอีก15ทีจะหมดเวลาแล้วนะเอาพวกชงองค์แห่งการตรัสรู้พวกชง7องค์แห่งการตรัสรู้อัน1สติ3พวกชงองค์แห่งการตรัสรู้คือสติยังมีสติมั้ยก็ยังกำหนดอยู่อ่ะใช่ป่ะมีสติอยู่ใช่ป่ะล่ะกำหนดอยู่แล้วมีองค์ที่สองธรรมวิทยาสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตัดสู้คือธรรมวิทยาคือใครควรทำเลือกเฟ้นทำใครควรทำพิจารณาทำไต่ตองทำยมมีอยู่ไหมแล้วก็ทำอยู่เพราะยมไต่ตองว่านี่เป็นรูปเป็นนามนี่เป็นขันห้าเป็นรูปขันเป็นเวทนาขันเป็นสัญญาขันเป็นสังขารขันเป็นวิญญาณขันแล้วก็ถึงเลือกซึ่งบันไดยมเป็นเห็นเป็นอุปทานขันธ์ทั้ง5เห็นป่ะยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5แล้วยมเห็นเป็นความเกิดดับยมเห็นเป็นอนิจจังยมเห็นเป็นทุกขังเป็นผมเห็นเป็นอนัตตานั่นล่ะคือธรรมวิทยาสัมโพชฌงค์ทั้งหมดที่ยมพิจารณาอยู่มันมีอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วนะนี่คือพวกชงตัวที่2สาธุขอคุณนะ
นะแล้วพอชงใจที่3วิริยะสัมโพชงองค์แห่งการตัดฟุ้งรู้คือวิริยะจะมีวิริยะมั้ยก็ทำความเพียรอยู่แล้วใช่ไหมวิริยะที่จะพิจารณาใช่ป่ะถ้าไม่อยู่แล้วนะเพราะยังภาคเพียรทำที่จะกำหนดที่จะทำให้เกิดปัญญามีฝีมือที่ปัญญามีความเพียรอยู่แล้วแล้วก็มีอยู่แล้วแล้ววิริยะอันเนี้ยความเพียรอันเนี้ยมันก็ไปหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์หล่อเลี้ยงการเลือกเฟ้นทำการไข้ควรทำพิจารณาธรรมมันหล่อเลี้ยงอยู่แล้วหล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยหล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยหล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยเมื่อเรามีความเพียรอยู่นี้เรื่อยๆคราวนี้ปิติสัมโพชฌงค์มันก็เกิดความพอใจในการประพฤติปฏิบัติเกิดความพอใจเกิดความลิงโลขึ้นมาเกิดความพอใจอย่างมากเลยอ่ะวูบขึ้นมาเลยอ่ะโหฉันรู้แล้วฉันได้แล้วฉันรู้ทำแล้วนั้นใช่ไหมเพราะเรามีอย่างนี้แล้ววิปิติความพอชงมีความพอใจแล้วเมื่อมีความพอใจสงบระงับและกายสงบระงับจิตสงบระงับแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาถ้าเกิดปัจจัยความพอชงขึ้นมาคือความสงบความระงับองค์แห่งการฟอลโล่คือปัจจัยเกิดเริ่มเกิดความสงบนะเริ่มมีสมาธิมากขึ้นสมาธิเริ่มสมบูรณ์แบบขึ้นมากขึ้นสมาธิสมบูรณ์แบบมากขึ้นถ้ามีความสงบแล้วเนี่ยมันเริ่มเข้ารูปเข้าลอยมันไม่เริ่มขัดขวางกันแล้วมันไม่ขัดขวางมันจะไม่มีกิเลสไม่มีอะไรปรุงแต่งความคิดแล้วมันเริ่มเนียนและเริ่มเข้ารูปเข้าลอยเริ่มไปดีและเริ่มดีและเริ่มแนบแน่นขึ้นเริ่มแนบแน่นขึ้นแล้วเพื่อมันแนบแน่นอย่างนี้มันเริ่มทำนี้ก็เริ่มมีความสุขเมื่อมีความสุขเริ่มก็เกิดสมาธิก็เกิดสมาธิสัมโพชฌงค์ต่อแล้วความสุขอันนั้นก็จะหล่อเลี้ยงสมาธิสัมโพชฌงค์หล่อเลี้ยงสมาธิสัมโพชฌงค์หล่อเลี้ยงสมาธิสัมโพชฌงค์อยู่เมื่อเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ถึงที่สุดมันเลยสมปฏิสมบูรณ์แบบถึงที่สุดมันแล้วทำหกตัวนี้มันสัมพันธ์กันแล้วทำหกตัวมันสัมพันธ์กันแล้วมันเนียนมันเข้ารูปเข้าหล่อแล้วไม่ได้เกิดโดยอัตโนมัติของมันเองเกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติของมันเองอุเบกขาสัมโพชฌงค์คือมันควบคุมความรู้สึกนั้นอยู่จ้องดูอยู่มันมีสมาธิมันจะแนบแน่นด้วยปัญญาอยู่ตรงนี้เรียกว่าอนันตริยสมาธินั่นในรัตนสูตรที่เราสวดกันเนี่ยสมาธิมานันตริกันย่ำสมาหุสมาธินาเตนะสมโณวิชตินะสมาธิมานันตริกันย่ำมาหุสมาธินาเตนะสมโณวิชตินี่คือสมาธิที่ตามความหมวดที่เราต้องการสมาธิที่มันแนบแน่นด้วยปัญญาแนบแน่นด้วยปัญญามันไม่ทิ้งกันมันเนียนกันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละรู้เฉยอารมณ์เลยมามันเห็นมันควบคุมอยู่มันตัดมันดับ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 มันเห็นตาตาเป็นจริงแล้วด้วยอุเบกขาสัมโพชฌงค์องค์แห่งการรู้วางเฉยในอารมณ์ในอารมณ์ไม่ปรุงแต่งจิตดีแล้วมันดูอยู่มันไม่วางเฉยมันนิ่งอยู่ไม่ได้ถอยหลังมันก้าวหน้าเต็มที่มันก้าวหน้าเต็มที่มันจ้องดูอยู่มันควบคุมความรู้สึกนี้อยู่ด้วยสมาธิอันประกอบด้วยปัญญาแต่เหมือนกับอย่างที่อาตมาบอกอริยมรรคองค์8ก็คืออริยมรรคมีองค์8อันประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิมีสัมมาอาวุธมีฐาน7มีสัมมาทิฏฐินำหน้าพอทำนี้อย่างนี้แล้วมันก็จะมีสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติอยู่ตรงนั้นและอุเบกขาอันนั้นก็มีสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติอยู่ที่ณตรงนั้นจะเกิดสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติอยู่ที่อุเบกขาสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คืออุเบกขามันจะต้องดูอยู่ตักดูอยู่ตรงนี้นั่นล่ะสมบูรณ์แบบในพระพุทธศาสนาประเด็นกันหมดทั้งโพธิปักกายธรรม37ประการ7หมวดทำอะไรกันฝักฝ่ายกันแต่พอรู้ก็จะสมบูรณ์แบบโพชงเตก็สมบูรณ์แบบด้วยอนาปานสติอันไปทำเรื่องของกายเวทนาในจิตในธรรมในปิปฐาน4สมบูรณ์แบบหมดนี่คือสมบูรณ์แบบต้องมีญาณทุกขั้นตอนต้องมีญาณการอย่างรู้ญาณสองอย่างก็คือญาณอย่างรู้ของธรรมชาติว่าธรรมชาติคืออะไรอยู่ภายใต้ของธรรมชาติคืออะไรทั้งทุกขังหน้าตาพอมันเห็นจิตมันเห็นแล้วก็ความเป็นจริงของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่มีตรงทุกไหนจิตก็เข้าสู่กระแสแห่งนิพพานญาณเพราะเราทำอย่างนี้เราจะชิมนิพพานชั่วคราวเรียกว่าสันทิฏฐิกะนิพพานนิพพานด้วยความรู้สึกนิพพานด้วยความรู้สึกว่ามันเริ่มเย็นเริ่มไม่เย็นถ้าทำเมื่อโยมนิพพานชิมนิพพานอันนี้
ป็นคิมลางแล้วนะชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเริ่มจะมีความศรัทธาจะทำมากขึ้นมีความศรัทธาพามากขึ้นพามากขึ้นจะกลายเป็นนิพพานที่ถาวรมากขึ้นถาวรมากขึ้นถาวรมากขึ้นมาในวิชามากขึ้นนี่คือทำปฏิบัติเพื่อมากั้นไว้ที่ผัสสะตรงนี้เท่านั้นเพื่อให้กระแสแห่งความทุกข์นั้นหยุดกระแสนั้นกระแสนี้ไม่สามารถเข้าเขตแห่งการเข้าเขตอันนี้ได้ไม่สามารถเข้าเขตนิพพานนี้ได้มันหยุดกระแสนั้นมันจบอยู่ตรงนั้นกระแสแห่งทุกข์นั้นจบอยู่ตรงนั้นอาสวะอนุสัยหมดนะเข้าใจในการไปบัตรโยมมีใครไม่เข้าใจมั้ยถามเด็ก5นาทีนะพูดต่อได้ยังไม่เจ็บคอนะพูดถึงเวลา5นาทีเวลาคืออะไรโยมรู้จักเวลามั้ยเวลาคืออะไรมันเกี่ยวข้องกับธรรมะมันเกินกินธรรมะมันเกินกินทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งตัวมันเองมันเกินกินดินน้ำไฟลมทั้งตัวมันเองเวลาคืออะไรโยมเวลามี2แบบเวลาด้านรูปธรรมนามธรรมเวลานี่ไม่ใช่เวลาเป็น2ตัวเวลาเป็น2ตัวนี่ไม่ใช่เวลาแต่เป็นเครื่องบอกเวลานะทั่วโลกจะมีเครื่องบอกเวลาที่ไม่เท่ากันจริงมั้ยนะห่างกันกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เวลาโดนควบคุมด้วยการเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมทั้งการเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมมันควบคุมเวลาอยู่เวลาโยมเริ่มก้าวเท้าหรือเริ่มหายใจเนี่ยพอสิ้นสุดของการก้าวการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นเวลาเราโยมอย่างโยมเริ่มต้นที่จะก้าวเท้าเนี่ยจนสิ้นสุดการก้าวเท้าเนี่ยการเคลื่อนไหวดินไฟลมมันเป็นเวลาจริงไหมแล้วโยมเนี่ยแต่เมื่อมีการเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมมันเฟลเราเนี่ยเฟลเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ทำงานแล้วเฟลเกิดขึ้นแล้วเฟลทำงานแล้วเฟลก็ตายไปนี่ก็เป็นเวลาเพราะมีการเคลื่อนไหวดินน้ำไฟลมโยมยมก็เกิดจากดินน้ำไฟลมจากพ่อท้องพ่อท้องแม่มาเนี่ยจนโตจนป่านนี้แล้วเป็นการเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมมันเป็นเวลามากอายุกี่ปีแล้วแล้วโลกเราล่ะโลกเราก็หมุนเป็นดินน้ำไฟลมเคลื่อนไหวดินน้ำไฟลมใช่ไหมล่ะรอบตัวเองกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงใช่ไหมล่ะรอบดวงอาทิตย์กี่เท่าไหร่365วันเหลือเศษกลายเป็น366วัน4ปีมีครั้งหนึ่งเป็น29กุมภาพันธ์แล้วเอาเวลาการเคลื่อนไหวของน้ำไฟลมของเราเนี่ยไปอิงกับของโลกเราอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่จริงไหมเราควบคุมได้มาการดิ้นเคลื่อนไหวของน้ำไฟลมไม่ได้ใช่ปะฉะนั้นเราคุมไม่ได้เราก็มีเป็นเครื่องของเดียวกันลมในตัวเราเครื่องไหวของเราเราควบคุมได้มะก็คุมไม่ได้ก็แปลว่าเป็นตัวของเรามะแล้วการเคลื่อนไหวน้ำฝนลมไปไหนจังมะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปดับไปจริงไหมทุกอย่างเป็นวัฏฏะสงสารเป็นวงกลมเป็นวงกลมบนวงกลมระฆังหมดเวลากรรมการตีระฆังหมดเวลานะเอาเวลาด้านนามธรรมอีกนิดนึงกัน เวลาด้านนามธรรมเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาเพราะอะไรเพราะตัณหาคือความอยากพอมีความอยากเมื่อไหร่ความผมอยากต้องเกิดขึ้นจริงไหมถ้าอยากอะไรยอมจะได้สาผมอยากจริงไหมถ้ายอมไม่อยากจะสมอยากยอมก็ต้องมีตัณหาถ้ามีตัณหาเมื่อไหร่ยอมก็ต้องอยากได้อยากจะให้สำเร็จตามที่ต้องการใช่ไหมอยากจะได้ก็อยากจะมีอยากจะเป็นใช่ไหมล่ะใช่ไหมแล้วตัณหาทำให้เกิดละอุปาทานเป็นทุกข์ไหมล่ะใช่ไหมแล้วทำยังไงล่ะถ้าเราใช้ชีวิตอยู่โดยไม่มีความต้องการก็อยู่ด้วยองค์ที่สองเสมักมีองค์ที่สองสัมมาสังกัปปะความต้องการชอบปรารถนาชอบถ้าโยมมีความต้องการสองอย่างในธรรมะเนี่ยนะต้องการด้วยกิเลสตัณหาคือตัณหาเนี่ยถ้ามีความต้องการเนี่ยมีความหวังเมื่อไหร่ก็ต้องมีความสมหวังกับความอยากกับความสมอยากเนี่ยอยากจะเป็นหมอเนี่ยเป็นหมอใช้เวลากี่ปีล่ะการเรียนอ่ะอยากจะซื้อมือถือเนี่ยจะผมอยากจะได้มือถือครบเนี่ยมีเวลาไหมล่ะใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะใช้เวลามีเงินในตัวเองก็โอเคอ่ะไปซื้อได้เลยแต่ก็ลองเล่าร้อนถ้าการมีเวลาด้านนามธรรมเนี่ยเกิดจากกิเลสตัณหามันเล่าร้อนทำให้เรามีความอยากจะผมอยากใช่ไหมล่ะครับอยากเป็นทุกข์ไหมล่ะแต่แล้วเราอยู่ด้วยความต้องการด้วยสัมมาสังกัปปะด้วยสติปัญญานะปฏิปัญญาแบบไหนล่ะสมเหตุสมผลรู้ดีรู้ชั่วอยากได้แล้วทำเลยนะสร้างเหตุปัจจัยให้พร้อม
มีก็ไม่ดีใจไม่มีก็ไม่ต้องเสียใจไม่เป็นบวกไม่เป็นลบใช่ไหมล่ะอยู่เหนืออารมณ์ไม่ได้อยากได้มีอะไรเพื่อชีวิตมันดีขึ้นอย่างมีแล้วก็เป็นไปเลยอย่างที่พายพรอ่ะสัพเพปุเรนดุสังกปาสังกปาคือสังกปะสังกโตเนี่ยล่ะความต้องการชอบเดินให้พระยังบอกให้มีเลยมีไปเลยแต่ด้วยสติปัญญาเขาไม่เห็นผลรู้ดีรู้ชั่วใช่ไหมรู้ผิดรู้ถูกจะได้มีอะไรทำไปเลยแต่ถ้ามีด้วยกิเลสตัณหาเมื่อไหร่เมื่อกัดกินหัวใจของเราใช่ไหมล่ะนี่ใช่ไหมล่ะเออถ้าเราไม่มีตัณหาใช่ปะเรามีแต่สังมาของสังกปะเช่นเราเป็นผู้อยู่เหนือเวลาด้านนามธรรมไหมเออใช่ปะล่ะอยู่เหนือและถ้าเวลาด้านนามธรรมใช่ไหมล่ะดีไหมถ้าโยมจะอยู่ไปชั่วอยู่เหนือเวลาทั้งอดีตทั้งอนาคตและปัจจุบันโยมแบบอยากให้มีความอยากด้วยกิเลสละกันนะเพราะตัณหามันทำให้เกิดเวลาด้านเวลาปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันนะแล้วเพราะว่าตัณหาทำให้เกิดอุปทานตัวตนใช่ไหมล่ะฉะนั้นเราไม่มีตัวตนโยมจะเดินอยู่เหนือเวลาด้านรูปธรรมโดยอัตโนมัตินั้นความแก่ความตายนั้นไม่ใช่ของเราใช่ไหมล่ะอยู่เหนือหมดเลยอ่ะเพราะเราไม่มีตัวตนต้องไปแก่ไปตายใช่ไหมล่ะนะใช่ไหมใครถามใช่ไหมเวลาก็ตีหมดเวลาแล้วขอบคุณนะที่ถวายเครื่องดื่มมานะขอมีความสุขความเจริญนะขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมนะให้เห็นความเกิดดับนะต้องเห็นความเกิดดับนะถึงจะเข้ากระแสโสดาบันนะล้านบาทนะเอาไปช่วยเอาไปช่วยคนอื่นนะนะตู้ไหนก็ได้ยมไปหยอดตู้เลยคือขนานข้าไฟวัดนะขอยมดวงตาเห็นธรรมเพราะดวงตาเห็นธรรมต้องเหมือนกับพระอัญญากรยัญญาต้องเห็นความเกิดดับนะนะอย่างที่บอกอ่ะเฮ้ยอย่าลืมนะหันทานนิพิกเวอมันตยานิโววยธรรมาสังฆราอัปมาเทนะสัมปาเทถะอายังตถาคาตถาคาถาคาตัสสะปชิมาวาจาพูดมากเริ่มติดอ่างแล้วนะดูก่อนพวกเธอทั้งหลายแล้วขอเตือนท่านทั้งหลายว่าทั้งขาทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนะเธอยังทำประโยชน์ตัวเองและประโยชน์คนอื่นทั้งตัวเองและคนอื่นนะให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอนะอย่าประมาทและยอมนานะเราไม่ได้เกิดเป็นคนง่ายๆหรอกไม่ได้เกิดมาพบพุทธศาสนาง่ายๆหรอกทำที่นี่ได้โดยนี้เป็นฝันที่ติโกด้วยได้ตัวเองนิพพานต้องเป็นฝันที่ติโกด้วยความรู้สึกไม่ต้องไปที่ไหนไม่ได้ตายแล้วได้นิพพานไม่ได้แปลว่าตายนิพพานเพราะว่าเย็นไม่มีอะไรที่ธรรมะปรุงแต่งขอให้จิตใจของโยมเป็นแบบใบบัวกิเลสหรือความรู้สึกเป็นเหมือนที่หยดน้ำนั้นถูกกับโยมแต่ไม่ฟื้นฟ้าไปอยู่ในจิตใจของโยมนะโยมต้องอยู่เหนืออารมณ์ตรงนั้นให้ได้ทำให้ได้นั่นแหละคือการที่จะเลือกที่มีความสุขเราเกิดมาไม่ได้เพื่อทุกข์เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะให้มีความสุขนะแต่จริงแล้วความสุขมันแค่จริงๆแล้วทำจริงปฏิบัติทำจริงแล้วมันความสุขไม่มีหรอกมีแต่ความสงบมีความเยือกเย็นมากกว่านิพพานนางปรมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่พูดให้พวกเราว่าฟังว่านิพพานเป็นความสุขแต่พูดให้ผู้ที่ปฏิบัติแล้วว่านิพพานนางปรมังสุญญังนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งว่างจากตัวตนว่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานว่างจากความยึดมั่นถือมั่นโลกนี้ไม่มีอะไรน่าเอาน่าเป็นเอาอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้คือธรรมชาติแบบนั้นถูกแท้ที่สุดอนัตตาประเภทธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนสาธุนิยมนะ